决赛的时候你们淘汰了他。เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน Unearth Kings Challenger Cup 2023กันด้วยนะครับอยู่กับผมโค้ชรีพอร์เตอร์และในวันนี้นะครับเย็นแบบนี้เรากลับมาชมการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ Knockout Stage รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับหลังจากเมื่อวานเราได้ดูกันไปแล้วว่ามี2ทีม2วันที่ผ่านมาเราก็ได้ดูแล้วว่า2ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทาง Fortune DRG และก็เป็นฉงชิง Wolf นะครับที่ชนะของ Fortune DRG ไป 4-3 เมื่อวานเราก็มีกันถึง7เกมเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับฉงชิง Wolf นะครับแล้วก็ของ Fortune DRG เลยนะก็เล่นกันไปถึง7เกมอ่ะนะครับแล้วเมื่อวานเอาจริงเองแต่ละเกมค่อนข้างจะไปเป็นวันไซส์ซะด้วยนะครับในตลอดทั้ง6เกมนะที่ผมดูมาแล้วก็มันจะมีอยู่เกมนึงอะที่เราเห็นว่าวูฟจะขึ้นบ้านแล้วก็ขึ้นมาสักทีกลายเป็นว่าเป็นกล่องตัว TG ที่พลิกมาอีกเกมนึงนะเป็นประมาณเกม5นะตอนที่ไปยืนหน้าบ้านสัก5นาทีนะครับแต่วันนี้เนี่ยคู่ที่เราจะได้ดูกันครับในวันนี้มันจะเป็นคู่ของทีมที่ไม่ได้มาจาก KPL ละน่าจะเป็นความเดือดอีกแบบนึงแหละนะครับที่จะได้เห็นกันก็คือเป็นทีมจาก KSL นะครับ Streamer League นะครับอย่างตัวอยู่ Accessible นะครับเจอกับแชมป์ของ KGL ก็คือ BON เองนะครับ BON เนี่ยด้วยความที่เป็นแชมป์ของ KGL ด้วยเนี่ยทำให้พวกเขาในปีหน้า2024เนี่ยจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขัน KPL นะครับก็คือเดี๋ยวนี้แชมป์ของ KGL ก็คือจะได้เข้าไปเล่น KPL ทันทีในปีหน้าตอนนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งบททดสอบเหมือนกันสำหรับทาง BOA นะว่าพวกเขาไหวในระดับไหนนะครับแต่ว่าในรอบที่ผ่านมาอย่าง Swiss Round เนี่ยก็ได้เห็นกันแล้วว่าทาง BOA ก็สามารถเอาชนะ Fortune DRG ได้ด้วยนะครับทีม KPL ทั้งหลายเนี่ยก็โดน BOA มาไม่เบาเลยเหมือนกันนะครับสำหรับ BOA ก็อาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นะไว้พูดคุยกับอีกทีมในการแข่งปีหน้านะครับของการ KPL เนาะแต่ว่า Accessible เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมมามืดเหมือนกันที่เราน่าจะคาดไม่ถึงนะว่าพวกเขาจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วอย่างนึงคือเนี่ยทางฝั่งของ Accessible เนี่ยตอนก่อนหน้านี้เนี่ยวันแรกสุดเลยที่เขาได้ลงสนามนะครับเจอกับทางเป่ยจิงเว่ยโป๋แล้วพวกเขาตันชนะ 2-0 เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งผลการแข่งที่ค่อนข้างจะช็อกคนดูเหมือนกันนะสำหรับ Accessible นะครับทำให้เป่ยจิงเว่ยโป๋ต้องไปเล่นในสายข้างล่างตั้งแต่วันแรกเลยนะ
วันนี้มีทายผลนะทายผลวันนี้ก็เขาเริ่มจะไปทาง BOA กันซะส่วนใหญ่นะครับจะอาจจะมีแค่ผมนะครับแล้วก็พี่นัทซินเทนเดอร์นะที่ให้ XW แล้วกันนะครับรู้สึกว่าส่วนตัวนะครับค่อนข้างชอบ XW เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมซิมเมอร์อะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าในการเล่นอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวนะครับการเล่นไม่ค่อยกลัวแล้วพอเจอกับทางทีม KGL ด้วยเนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าทีมจาก KGL เองนะครับกับทีม KSL หรือว่า NTM เนี่ยความสามารถเขาก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับจะไม่มีทีมดิฟเหมือนกับทีม KPL นะครับเจอกับทางทีม KSL อะไรอย่างนี้เลยครับดังนั้นทำให้นัดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่น่าจะตามองเหมือนกันนะถ้าอังกตานตรงนะครับก็รอดูกันไปนะครับแล้วก็นี่อัปเดตในเรื่องของการทายผลแล้วกันนะใน2วันที่ผ่านมานะครับใครทายถูกใครทายผิดกันบ้างนะครับก็มีแหละก็พูดไม่พูดมากแล้วกันนะครับก็มีผมแหละ2คู่ที่ผ่านมานะครับ2วันนี้นะครับเป็นวูฟกับฟอร์ซ่าดีจีเนาะที่ได้ไปต่อนะก็จะมีโค้ชจากอีสวอสเกมมิ่งมาด้วยนะครับที่ทายผลถูกมาแล้ว2คู่นะครับแล้วก็อันดับ2ที่ทายผลถูก1คู่ก็จะเป็นทางซีเทนเดอร์กับโซนิโนจากอัลฟาเซเว่นอีสปอร์ตนะครับแล้วก็ที่ผมของเราครับตอนนี้ไม่ถูกเลยสักคู่นะก็ต้องรอดูแหละว่าวันนี้ BOA จะนำชัยให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ทายผลไปทางเอ็นไปทาง BOA ค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะกว่าที่เราเห็นกันอีกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะเข้าถึงในสนามนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวทีมเหมือนเดิมนะครับแต่ละวันเราก็จะเห็นเปิดตัวทีมอะนะครับอู้ว่านมาก่อนเลยเป็น XW เปิดตัวก่อนนะนี่เป็นอาเซียนนะเป็นออฟเลนอีกหนึ่งคนนะแต่ว่าเป็นสำรองนะครับวันนี้นับหนึ่งใช่ไหมพี่หม่อมบอกนะต้องนับหนึ่งนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสตาร์ประจำทีมของ XW นะกับหลี่จือเอินนะครับจริงหลี่จือเอินเนี่ยชื่อหลี่จือเอินเนี่ยคือชื่อเดียวกันกับ IU นะคือ IU จะเป็นหลี่จีอุนใช่ไหมแล้วพอแปลเป็นภาษาจีนอ่ะมันก็คือหลี่จือเอินเหมือนกันไม่รู้ว่าเขามีไอดอลเป็น IU หรือเปล่านะมันไม่เคยแบบว่าเห็นบทสัมภาษณ์อะไรมาอันนี้ก็เป็นลูซโซมินะครับเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์กงสุลีอะนะที่เห็นมาก็คือในสตรีมส่วนใหญ่ก็จะเล่นกงสุลีนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นเสี่ยวหังแล้วก็มีมิดเลนเป็นเสี่ยววายด้วยนะครับนี่เป็น BOA จากฝั่ง KCL นะเสือมาท่าเทแล้วเสือเสือจูนะครับท็อปเลนทีนี้ก็จะมีเสือจูนะครับมีอะไรกันมีเสือเว่ยมีเสือถงนะเสือเยอะมากทีนี้เซียวนะครับหันเซียวปีแล้วก็มาเชนเจอร์คัพเหมือนกันนะมากับทีม BOA นี่แหละครับ BOA นี่เป็นหนึ่งทีมที่ติดเชนเจอร์คัพ2ปีติดแล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็มาปีแรกเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยดีนะครับปีนี้มาได้มาแก้ตัวในฐานะทีมแชมป์ KGL นะครับปีแล้วมาในฐานะทีมแชมป์ของ National Competition ด้วยนะครับก็คือ2ปีนี่คือมาในฐานะทีมแชมป์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เสือเว่ยนะเสือซับแครี่นะครับที่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเหมือนกันของ BOA นะครับก็คือเสือท่งกับเบิ้งซีนะฮะโอ้โหอันนี้มีติดเข็มขัดมันเยอะจัดเลย
ไม่ชูป่ายนะครับชูป่ายสำรองนะนี่จะเป็นเสือถงนะเสือถงเสือถงกับเมืองซีเนี่ยสองคนนี้เล่นด้วยกันมานานแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่ตอนอยู่ทีมตอนนั้นก็คือทีม KSC นะครับแล้วก็ย้ายมาเล่นกับ BOA ก็ได้เล่นด้วยกันอีกนะครับหรือว่าความเข้าขากันก็มีอยู่นะครับสองทีมก็ลงสนามกันเรียบร้อยนะฮะรอดูนะวันนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแน่นอนว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น XW หรือว่าจะเป็น BOA เนี่ยสองทีมนี้ก็เอาจริงถ้าไม่นับเรื่องการเป็นทีมต่างลีกอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเป็น2ทีมที่รู้สึกว่าน่าจะได้วัดกันเยอะเลยนะได้สู้กันแบบสูสีแน่ๆนะผมว่าแล้วก็อย่างที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่มันเป็น Best of 7นะครับทาง SSW เองอาจจะต้องไปหาวิธีการนะครับที่จะขยายฮีโร่พูลตัวเองแล้วแต่ว่าเอาจริงXW เองก็เคยเล่น Best of 7แล้วก็ชนะมาแล้วเหมือนกันตอนอยู่ใน KSL นะครับรอบชิงแต่จริงๆก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอย่างทีมสตรีมเมอร์เองอะไรเงี้ยก็จะอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบตัวละครที่ค่อนข้างจะซ้ำกันบ่อยเพราะฉะนั้นทำให้อาจจะไม่ได้มีฮีโร่พูลเท่ากับทีมใน KGL และทีมใน KPL ด้วยอย่างนึงคือ BOA เนี่ยเป็นทีมที่ตอนเล่นในลีกตัวเองเนี่ยใน KGL นะครับอยู่สายบนหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นสายบนที่ง่ายมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นไปเต็มซีรีส์ไปทุกซีรีส์เลยนะในสายบนที่เขาเล่นมานะครับอาจจะมีแล้วก็ชนะพวกทาง VTG มานะครับมี VTG มี VTG 2รอบนะครับแล้วก็มี LTS อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสายบนทั้ง3นัดเนี่ยสายบน2นัดแล้วก็รอบชิงอีก1นัดเป็น7เกมเต็มหมดเลยของ BOA นะครับก็คือน่าจะเป็น1ทีมที่รับมือกับBest of 7ได้ดีแหละนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือ BOA อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเขามีตัวละครที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับพร้อมซิกเนเจอร์ของพวกเขาก็คือตัวอย่างต้าเฉียวนะครับลินแล้วว่าต้าเฉียวของ BOA ค่อนข้างจะมีผลต่อรูปเกมมากเพราะว่า BOA เป็นหนึ่งทีมที่นอกจากจะเล่นต้าเฉียวเป็นแล้วเนี่ยหากเจอตรงข้างฝั่งตรงข้ามที่เล่นต้าเฉียวเนี่ยก็สามารถแก้ทางได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะเขาค่อนข้างจะเข้าใจกับพร้อมต้าเฉียวได้ดีเลยเหมือนกับทางหนานจิงฮีโร่ใน KPL เลยนะก็เป็นทีมที่มีวิเลตต้าเฉียวที่สูงมากๆนะครับมีแพ้ไปแค่ตาเดียวคือตอนเจอฟอร์ชันดีอาร์จีเกมสุดท้ายนะครับในรอบสวิสนั่นแหละครับที่เหลือก็คือชนะมาประมาณ 13-14 เกมติดนะตั้งแต่ตอน KGL รอบซัมเมอร์นะครับจนถึงรอบสวิสบอลคู่ที่2นะครับก็จะเป็น1ตัว Challenger Basic นะที่ BOA เลือกมาเพราะว่าเป็นตัวมั่นใจเพราะนั้นวันนี้เองเนี่ยทางฝั่งของXSW เองอาจจะปล่อยไม่ได้นะตัวของต้าเฉียวน่าจะต้องแบนยาวๆเลยแหละนะครับดูว่าเกมแรกเป็น BOA อยู่บูทีมนะครับไลน์อัพก็จะเป็นเสี่ยวจู้เข้าหลานนะครับเสี่ยวเว่ยเสี่ยวถงเมืองซีนะไลน์อัพเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ตอน KGL แล้วด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นไลน์อัพนี้อยู่เหมือนกันสำหรับเข้าหลานเองเนี่ยเป็นผู้เล่นป่าที่ยืมตัวมาจากทีมหางโจ LGD No.1ได้เล่นในฤดูกาลนี้ก็มาเสริมทัพให้กับ BOA ได้ดีเลยนะครับส่วนนี้เป็นโต้อยู่ XSW นะครับหูฮวนหลี่จือเอินเสี่ยววายลู่เสี่ยวหมิงแล้วก็เสี่ยวหันนะครับหูฮวนนี่เป็นหนึ่งผู้เล่นที่มีทีมยักษ์ใหญ่อย่างกวางโจ TTG นะครับน่าจะรอจับตาเชื้อเชิญไปเล่นให้กับทีมอยู่เหมือนกันนะที่ได้ยินมาว่าจะเป็นอย่างนี้นะสำหรับทางหูฮวนครับแล้วเจ้าตัวเองก็เล่นตัวละครอย่างไฟเตอร์แล้วมันได้ดีด้วยนะครับนั้นก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับในแพชนี้นะถ้าเกิดว่าเล่นไฟเตอร์เป็นก็อยู่รอดนะครับแต่ฟอร์ม XW มีโอกาสชนะไหมครับวันนี้เมื่อวาน 4-3 ให้3เกมนะครับ XW ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะที่ต้องวัดกันเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้าดราฟแล้วก็เรื่องแผนฮีโร่นะครับแผนการเล่นนะครับว่าจะพอไปสู้กับ BOA ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตัวทางทีม XW เองเนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของฮีโร่พูลนะครับที่อาจจะไม่กว้างเท่าตรงทาง BOA นะครับต้องดูครับว่าแต่วันนี้เนี่ยจะมีปฏิหาริย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกเขาที่ทำปฏิหาริย์มา
บ่อยมากแล้วด้วยครับตัวของ SW ในรอบของสวิสนะครับแต่เขาได้มาถึงรอบสุดท้ายเหมือนกันนะกลายเป็นว่าทีมอย่างเสือตังเจียนี่ได้เข้ามาในรอบนี้ก่อนVOA ชอบโยนเลดเกมนะ VOA แบบว่าเลดเกมอาจจะไม่ค่อยนิ่งแต่เป็นทีมที่แบบเห็นแล้วเล่นถึงเลดบ่อยเหมือนกันนะวันนี้คิดว่าน่าจะเริ่มเร็วนะเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มเร็วเหมือนกันนะรอดู ผมไม่กล้าพูดแล้วมันเป็นลางตลอดเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าจะเริ่มเร็วนะครับใครว่าเริ่มช้านะเดี๋ยวนี้อะไรไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไปออกเลยทางคนข้ามก็ฝาดเสียวอยู่เหมือนกันนะน่าจะเป็น BOA อยู่ฝั่งบูทีมเนาะแล้วก็ต้องอยู่ XW อยู่เรดทีมนะถ้าไม่มีผิดพลาดครับตามแบบว่าตามที่ขึ้นหน้าจอมาเมื่อกี้แล้วเขาขึ้นเป็น BOA ก่อนฮาร์ไรจริงๆเป็นหนึ่งคนที่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทางโชว์ LGD Number 1เลยแต่ว่ามีชื่ออยู่ในไลน์อัพของ LGD อยู่แล้วนะครับแต่ตัวเองก็ลงมาเล่นในลีก KGL บ่อยมากเหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนซีซั่นที่ผ่านมาครับตอนสปริงนะครับก็เคยลงไปเล่นให้กับทีมเหมียวหยู e-sport นะครับซีซั่นนี้ก็มาเล่นให้กับทาง BOA ตัว XW นี่ก็เราดูว่าจะมีตัวละครไหนที่โผล่มาให้เล่นนะเอาจริง Xview เนี่ยเคยบอกไว้ว่าตัวเองอยากเจอเสี่ยวพ่างนะครับรีจูเออร์นะบอกว่าอยากเจอเสี่ยวพ่างนะครับสุดท้ายได้เจอแล้วนะแต่ว่าไปแพ้แหละ 2-0 แต่ว่าในทางโซเชียลมีเดียเองเนี่ยของฝั่งจีนนี่ก็คือเห็นคลิปออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางรีจูเออร์กับเสี่ยวพ่างนะครับน่าจะเป็นหนึ่งสตรีมเมอร์แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลยนะครับอยากไปดูสามารถไปตามได้ที่เต้าหยุ่นนะครับเพราะว่าเขาคือเต้าหยุ่น XW นะก็มาจากเต้าหยุ่นแหละนะครับเนี่ย BOA อยู่บูทีมนะแล้วก็เรดทีมเป็น XW โค้ชนะครับเป็นปุกิ้นะครับแล้วก็ XW เป็นเสี่ยวเม่งตัวแรกจะแบนไลบิโอเอได้แบนก่อนไม่เลือกก่อนนะครับถ้าเฉียบผมว่าเขาอาจจะไม่แบนเองหรอกนะครับน่าจะรอให้ XW ตัดทิ้งออกไปเองมากกว่าเนี่ยแบนเจ้าหอยเชิญด้วยครับนี่ก็น่าจะรู้นะว่าอยากได้ตัวไหน XW จะแบนหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือว่ารอแก้เอาเลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เสี่ยงเหมือนกันนะถ้ารอแก้ตัดมาสู้ปันออกไปครับกงซุหลีนี่ที่ตัวของลู่เสี่ยวหมิงเลยนะเนี่ยตาเฉียวอะไม่ปล่อยอะตาเฉียวมีเสืออยู่แต่เสือนี่หยิบไหมหรือจอมหวังจอชินเฟิร์สพิกก็ยังได้อยู่เซี่ยวตุนก็ยอมได้ถ้ายังเอาไปเล่นควบหลายตัวได้อยู่นะครับแต่ตัดกงซุหลีนี่ใจตามเอามาหิดมากเลยนะลู่เสี่ยวหมิงนะครับลู่เสี่ยวหมิงโดนจี้แล้วนะวันนี้ซุนปินเกย่าลู่เสี่ยวหมิงเองก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะในรอบสวิสที่ผ่านมาเคยมีอยู่เกมนึงนะครับที่หยิบชาร์เจอร์เบสซิ่งมาเป็นเกย่าด้วยเหมือนกันเก็บไปเล่นเกมท้ายด้วยซ้ำนะตัวไปไก่มากับซุนปินครับสองตัวปกตินะครับที่เห็นกันบ่อยมากแล้วสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะแต่ทูบิก้าก็ยังเป็นคำถามว่าจะไปเป็นตำแหน่งท็อปเลนหรือว่าเป็นตำแหน่งป่ามีเมยินมากับใช่เหมือนจีหรือใช่เหมือนจีจะไปคู่กับแคลรี่น่าจะต้องเป็น DPS นะครับแต่ว่าจะเป็น DPS ตัวไหนชาร์ลอตของหูห้วนครับหูห้วนนี่เล่นชาร์ลอตตอนรอบที่ผ่านมาก็ทำผลงานดีมากเลยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เข้าไปล้วงหรือว่าจังหวะที่รอดักเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ต้องบอกเลยว่าเล่นได้ดีมากจริงนะดูเฟรนี้ตัดที่อีซิงตัดที่หวังเจ้าจุนแล้วนะครับตัดออกไปเราหูห้วนนะครับเล่นชาร์ลอตมา2เกมในการแข่งครั้งนี้นะชนะทั้งคู่เลยนะครับโอ้มิดเลนตัดออก4ตัวครับในเฟสที่2มีหายเย่มีหวังซอจุนแล้วก็โจหยุยครับมันเป็นตัวที่ LE นะซิล LE เยอะเหมือนกันใช่ของจีอาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับแล้วการตัดอีซิงไปก็ทำให้สุดปิดเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับไม่โดนจับนะพวกขาตายอาจจะยิงง่ายหน่อยตัวหมูคืออัตตาครับผมเป็นอัตตาเดวิสุนนะเดวิสุนไม่ได้หยิบเกลือย่ามาน่าจะเซฟกว่าแต่กลายเป็นว่า BOA ได้เกลือย่าแทนเกลือย่าฉันเมืองซีเมืองซีแบบนี้มิดเลนของ XHW กันเจียงก็มีครับแต่ว่ามีชาเหมือนจีดักเอาไว้แล้วนะกันเจียงอาจจะดีกว่าถ้าเทียบกับหญิงเจิ้งครับถ้าเกิดว่าต้องการตัวเบอร์เซเวลนี่การเจงจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ยิงเจิ้งอาจจะยากกว่าถ้าเกิดว่าเน้นตอบเพราะว่าจะเจอกับชายเหมือนจีเนาะหรือว่าไม่หรือไปอย่างยู่หัวเลยยู่หัวก็จะเกินไปหน่อยยิงเจิ้งเป็นยิงเจิ้งอยู่อาจจะเน้นให้ตัวเองได้เคลียร์จุดที่ปลอดภัยนะครับแปลว่าตัวมันอาจจะเจอใช่ของจีแล้วอาจจะลำบากแต่อย่างน้อยในเลนนี่ก็ระยะการเคลียร์คีฟหรือว่าระยะการทำการดาเมจอะไรเงี้ยก็ทำได้ไกลกว่าเฉินเมืองซีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาที่หญิงเจิ้งมาจริงเผลอไปคิดถึงเปลี่ยนเชื่อด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ว่า เปลี่ยนเชื่อนี่ออกยากอยู่ แต่คือเห็นเป็นซุนปินตึกไม่ก่ายอะไรเงี้ยมันก็คิดไปถึงตัวที่มันซัสเตนได้สูงๆนะแบบว่าเปลี่ยนเชื่อหรือไม่ก็อย่างยี่หัวนั่นเองนะซึ่งเมื่อก่อนก็ค่อนข้างจะนิยมใช้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะดรอปลงมาหน่อยถ้าเกิดว่าดูใน KW เองอาจจะเห็นบ่อยกว่านะครับจากทางทีมมาเลเซียอะไรอย่างนี้เนาะเป็นชาร์ลอตเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะนิยมใช้ Intimidate นะครับหรือว่า Weak นะครับใช้สเปลนี้เพื่อจะให้ยืนได้นานขึ้นเมื่อวานเราก็เห็นกันแล้วนะครับทางฝั่งของชงชิงวูฟครับพี่เล่นแล้วก็เป็นตัวไว้ก่ายเจอเสื้อหัวตุ่มป่าครับสองตัวนี้ก็กินกันไม่ลงจริงนะไม่ว่าจะไปอยู่ท็อปเลนก็เจอกันทั้งคู่หรือไปป่าเองก็ยังได้เจอกันอีกนะครับแล้วชาร์ลอตเจอจีเสือหมันเนาะก็ชาร์ลอตจีเสือหมันชาร์ลอตก็พอยืนคำได้อยู่นะครับเจอจีเสือหมันจริงๆก็จะอยู่ที่สกิลเพลย์แล้วด้วยนะสักนี้จะไม่ได้อยู่ที่ความได้เปรียบของตัวละครเสมอไปนะตัวเองครับเลยนี่รายละเอียดยิบย่อยมันเยอะโอ้แล้วเป็นใช่เหมือนจีเป็นแฟลชครับเพราะมันเกย่าฟรีซี่นะโผล่ร้อนจบที่สุดนะอ่ะเกมที่1อ่ะระหว่างโตอยู่ XW เจอกับ BOA ทีมแชมป์นะแชมป์ชนแชมป์แชมป์ KGL แชมป์ KSL นะครับจะต้องมีอีก1แชมป์ต้องกลับบ้านไปก่อนนะเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้ว TDG นะครับแชมป์ KPL ก็ตกรอบไปที่เรียบร้อยวันนี้จะมีไม่แชมป์ KGL ก็แชมป์ KSL นี่แหละที่ต้องตกรอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้ครับครับรูทีมว่าเป็น BOA ครับและเรทีมเป็นโต้หยุย XHW ครับเดี๋ยวต้องเกมขอแหละว่าอย่าให้เป็นแบบเมื่อวานก็พอนะแต่คือว่าแบบไปหาทำสักเลนนึงแต่ว่าเดี๋ยวมาแล้วนะด้านบนตัวจะเห็นบ่อยๆก็จะเป็นซัพพอร์ตที่อาจจะขึ้นไปช่วยเลนบนอะไรอย่างนี้บ่อยมากนะครับ
แต่ว่าเหมือนจะมีหยุดมีพักนะเป็นฝั่งของ BOA นะครับขอหยุดเกมก่อนที่เมื่อกี้เห็นในมินิแมปแล้วเนาะก็จะเป็นฝั่งครึ่งบนที่ทาง BOA ก็จะให้เสื้อโหตุนขึ้นไปรอรับกับเมยีนนะครับส่วนทางตู้อยู่ XSW ก็จะเป็นสุนปินนะครับขึ้นไปเล่นปกติเนี่ยถ้าจะเป็นซัพพอร์ตขึ้นไปเล่นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะเห็นเป็นซัพพอร์ตที่เป็นฮาร์ดซัพพอร์ตที่มี CC เยอะแต่สำหรับตัวอย่างซุนปินเอง CC ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าความสามารถในช่วงต้นเกมของซุนปินเนี่ยข้อได้เปรียบของมันคือในเรื่องของการตอดดาเมจนะครับใช้สกิลหนึ่งเนี่ยตัวของซุนปินในช่วงต้นเกมมันสามารถตอดได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเลือดเรายังน้อยอยู่เนาะมันทำให้แบบหรือว่าเกาะเวทอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เยอะพอที่จะแบบกันดาเมจจากซุนปินได้ด้วยเพราะนั้นต้นเกมเนี่ยดูถูกซุนปินไม่ได้นะอีกอย่างนึงคือบวกกับสกิลหนึ่งของชาร์ลอตด้วยนะครับแล้วแบบนี้เป็นฉันมุ่งซีเคไว้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเอาสกิลหนึ่งมาพยายามจะเคลียร์สู้สุดเป็นยังต่ออยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์ให้หมดนะครับเนี่ย BOA ตอนนี้เลนบนเลนกลางนะครับ2เลนได้เคลียร์ไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้จะเห็นแล้วว่าไม่ค่อยมีทีมไหนเริ่มฟาร์มตั้งแต่30วินาทีแรกนะแต่ด้านบนก็ค่อนข้างจะสูสีอยู่ตรงนี้ดึงมาแต่ไม่มีแฟตไม่มีแฟตถ้าเกิดมีแฟตผมว่าถ้าเทแฟตข้างก็แพงแล้วดึงกลับมานี่น่าจะได้ใช้อยู่นะครับอาจจะล่อเสียวเว่ยให้แฟตได้ด้วยครับแต่เป็นตัวกายป่านะหลี่จือเอินครับผมชอบชื่อเขาเหมือนกันนะชอบชื่อเหมือนกันโอ้เป็นเสี่ยวถงครับได้ไปตัวเล็กตัวนี้มันจะได้คุมอะไรเยอะมากเหมือนกันนะครับทาง BOA ในช่วงต้นเกมนะตัวอยู่ XW เองอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของสปีดในการเคลียร์คลิปนะครับเฉินเมืองซีแน่นอนว่าเคลียร์คลิปไวแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้ไวนะส่วนด้านบนเองตอนแรกก็ไม่ได้รีบเคลียร์ด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบของตัวละครเสี่ยวตนยืนดักอยู่ในพวกนี้แหละมีอารูลี่เบทแล้วนะตอนนี้ไอเทมป่านะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมนั้นในแพทช์นี้นะครับฉันเชื่อครับก็จะใช้แพทช์เก่าอยู่นะครับก็จนกว่าจะจบการแข่งขันยังไม่อัพนะครับเข้ามาเจอเสี่ยวโหตุนเจอพิกเพนขวางเอาไว้ดึงเกี่ยวมาอีกหนึ่งทีก็อินทิมิเดตรอไว้ด้วยครับชาร์ลอตเก็บเป็นเฟิร์สบัตไปขบูห้อนเมยินเข้ามาพยายามเล่นต่อกด2-2กด1-1กระโดดเหยียบมาแต่ว่าออกไปได้อยู่ครับเฟิร์สบัตครับเป็นของตู้อยู่เอ็กซ์เซสบิลครับหูห้อนชาร์ลอตได้ไปก็ค่อนข้างจะสบายเหมือนกันแล้วมีบัฟฟ้าบัฟแดงด้วยมีรถคูดาแล้วก็น่าจะครบ 40% พอดีแล้วเพราะว่าไปบวกกับรองเท้ารถคูดา 15% อีกนะครับก็ทำให้ชาร์ลอตตอนนี้คูดาวครบอ่ะ 40% ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเพราะมีบัฟฟ้าพวกชาร์ลอตพวกมาชาวอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบเน้นพวกรถคูดาอะไรเงี้ยช่วงต้นเกมให้ได้เดี๋ยวที่สุดที่จะทำได้นะตอนนี้ออฟเลนก็จะสบายหน่อยแล้วสำหรับ XW นะตอนนี้กลับมาฟาร์มต่อนะครับตัวไก่ไม่มีอะไรมากพอชาร์ลอตได้ความเล่นเปลี่ยนช่วงต้นเกมอะไรอย่างนี้แล้วทำให้แบบยืนเลนอะไรอย่างนี้ก็สบายขึ้นหน่อยนะครับจะได้ไม่แบบโดนกดดันหนักมากด้านล่างเองก็อาจจะปล่อยยืนคนเดียวไปก่อนนะครับในช่วงต้นแต่ถึงแม้ว่าเป็นซุนปินเองก็ไม่ได้ยืนแช่กับเลดี้ซุนนานด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นชายเหมือนจีครับยืนกับเกย่านะให้อารมณ์เหมือนกับเฮเลนคาเฟนี่แหละนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะด้วยความเป็นตัว DPS ด้วยนะครับเกย่าจึงยังคงมีอัลติเมทสกิลครับลองเล่นตัวคิงอยู่เมยีนกับชาร์ลอตไป1-1ครับเสียอินทิมิเดตด้วยครับแล้วเทรดเลือดไม่ชนะนะเมื่อกี้ตัวหูห้วนถ้าจะโดนเปิดก่อนนะเพราะใครเปิดก่อนได้เปลี่ยนตลอดเลยมังกรครับไทแรนตัวนี้น่าจะต้องมีประเด็นกันแล้วตัวไก่หลี่จือเอินชาร์ลอตวาร์ปลงมาตรงนี้สมัยเป็นหลี่จือเอินครับได้ตัวนี้ไปอ่ะเข้ามาเล่นต่อตัวนี้ขวางเข้าไปไม่ให้ออกครับแล้วชายหุ่นจีติดอยู่ข้างในนั้นมีซาดูดวางมาจากทางฝั่งเกย่าเกย่ายังปิดยิงอยู่ครับไม่ยินเข้ามาเก็บคิวชาร์ลอตไปได้อ่ะแล้วตัวไก่ครับออกไม่ได้เหมือนกันนะ
โอ้เสียไปสามอ่ะไม่มีใครตายเลยฝั่งของ BOA นึกว่าจะตายซะแล้วเมื่อกี้แล้วเขามาเล่นต่อด้วยกด2อารุริเบทเข้ามาเจอเลดี้ซุนต้องแฟดเลยอ่ะลองริเบทคิงสาดในที่ใช่เหมือนที่ใช่เหมือนที่ตามไปฉันต้องเสียแฟดครับเกือบจะโดนอารุริเบทสกิลของหญิงเจิ้งครับโอ้กันไม่ได้3คิวเลยครับฝั่งของ BOA ถึงจะได้ไทเรนพาครับกลายว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ดูต้องดูรีเพย์อ่ะดูรีเพย์ดูรีเพย์เล่นดึงเกี่ยวสวยนะแต่ว่าโอ้โหเกย่าหลบสกิลสองหลบออกมาข้ามขื่อตัวไปกายได้นะเขาก็ตดออกมาแล้วหาดูเลือดต่ออย่างนี้แล้วชาวจีก็ไม่ตายเนี่ยออกทางซ้ายออกทางขวานะไม่ได้ออกทางเดียวกันอีกเป็นสัญญาณแล้วว่าตัดเลือดต้องมานะครับมันก็ว่าแบบเกย่าเนี่ยต้นเกมมันโอกาสในการได้ยิงอะไรเงี้ยมันจะเยอะกว่าลิซุนด้วยนะแล้วความพิ้วของมันเนี่ยนะมันทำให้แบบไปมาได้อยู่ในโพสิชันที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีสกิลมันก็มีสกิลมอบิลิตี้อยู่สกิลหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าความคล่องตัวของมันก็มีเยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวพาสซีฟเองที่กดตีธรรมดานะครับแต่ป้อมกลางแตกนี่ก็จะเป็นปัญหาสำหรับตัวอยู่เอ็กซ์สกิลกันนะครับตอนนี้ BOA ได้คุมเยอะขึ้นนะฉงซีขึ้นมาเอารอดเอ็กซ์โพชันครับโดนที่เลยที่สุดไปเกย์ย่าวางสะดุดแล้วยิงไม่กลัวใครเลยครับเนี่ยพอเป็นเกย์ย่าเกมนำมันก็จะไม่กลัวใครเมื่อวานเราก็เห็นไปแล้วว่าเกย์ย่าเล่นกับหมิงชื่อหยินเองก็เล่นใส่ได้หมดเลยครับไม่กลัวถ้าเกิดว่าเกย์ย่าเงินเยอะขึ้นมานี่ทำให้ฝั่งของ HSW จะรับมือลำบากครับตัวจับก็จะไม่ค่อยมีด้วยอาจจะมีแค่ตัวเบรกอย่างซุนปินแหละแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลอย่างไทม์แลปในจังหวะที่ผิดอะไรอย่างนี้มันจะทำให้โอกาสที่จะจับเกย์ย่าก็จะมีน้อยลงครับก็บัฟแดงครับให้เกย์ย่าเลยครับผมเฮ้ยซุนเงินแค่ 3,600 นั่นเองครับเราขึ้นไอเทมมาเป็นตัวทารอนเทเพสแล้วนะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งไอเทมที่เอลิซุนนิยมออกกันแล้วนะครับออกแทนตัวของเอ็กซ์ออฟทอมเมนหรือว่าขวานดำแทนเพราะว่ามันก็ได้เรื่องของความเร็วโจมตีด้วยนะครับอย่างน้อยก็มีผลต่อการโจมตีปกติของเอลิซุนที่ทำให้สกิลหนึ่งรีเซ็ตกูตาได้ไวขึ้นแถมเลเวล15นี่ก็ได้ดาเมจที่กว่าโดยดาเมจจอกเกาะไอ้คนที่เปิดไฟได้ก็จะเป็นตัววิกายนะแต่ว่าโอกาสที่จะได้หาเล่นนี่แหละสิตัวอยู่ XSW นี่น่าจะออกมาเล่นยากหน่อยนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีของจริงๆยิงไปมีตัดเลือดอะถึงจะเล่นได้นะทำแล้วมาใบโดน3ตัวแต่ว่าก็เข้าไปเล่นไม่ได้อยู่ดีคือยากอยู่ล่างเหมือนจะไม่มีใครกล้าเข้าแหละเพื่อนรับอย่างดีเลยนะครับฝั่งของ BOA ต้องค่อยๆหายไปทีละป้อมนะค่อยๆเลาะมาเรื่อยๆเฮ้ยคือเดินกันเกาะเหมือนเดินแล้ว BOA พยายามหาคนหลุดโพซิชันนะใช่จะเป็นทางฝั่งของ SSW เหมือนกันแต่ว่าอาจจะโอกาสที่จะหาเก็บใครสักคนมันก็ยากหน่อยลูกดาเมจแทงไม่เข้าเลยเบยินเข้ามาเจอพาวเวอร์คาเดชั่นหลบไปก่อนแล้วมาดี้หรือไปกลายมาโดนอีกแล้วครับตรงนี้ตรงทางใช่เหมือนจีไม่มีคนตัดเลือดให้ดานามีเบยินเข้าไปแฟดใส่1-1แล้วตรงนี้ชาร์ล็อตเข้ามาเก็บตัวของใช่เหมือนจีไม่ได้ครับใช่เหมือนจีตันลงไปไม่มีตัวฮิวให้อะเฉิมงซีเองก็เกือบเหมือนกันนะเสียแฟดไปก่อนนะเสียสองแฟดนะสามแฟดเลยเมื่อกี้พยายามจะเข้ามาเล่นครับแต่เจอไอเทมวิวออฟเรดิชั่นครับของเสี่ยวหางนะไอเทมซัพพอร์ตที่กดเกาะให้เพื่อนครับแต่ว่าช็อตเมื่อกี้เองก็เป็นเอ็กซ์สปิลที่ได้คืนมานิดหนึ่งนะการก็ยังตายอยู่ที่ 2,000 โกลนะครับถ้ายังคงเซฟสกอร์แล้วก็เรื่องของการเงินให้แบบว่าห่างแบบไม่เกินไปได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันสำหรับเอ็กซ์สปิลที่จะมีโอกาสให้พวกเขาได้พลิกเกมกลับมาตรงนี้เจอตัวไม่ตายตัดเลือดใช่ตัดเลือดออกมาแล้วนะ
เพราะว่าเป็นเตเวกายออกเกาะไฟอยู่แล้วเกาะไฟก็จะได้ความสามารถในเรื่องของการตัดเลือดด้วยนะครับตรงนี้เอ้ยดันเวลเข้ามาครับพยายามจะเล่นต่อนี้สกิลหนึ่งสันโดดครับแต่ว่าจะเข้าไปเปิดที่เสือหัวตุนก็น่าจะลำบากหนึ่งกลับเข้ามาพิกเพนยังไม่จ่ายนะฮะคำนวณไว้ว่าน่าจะเอาไม่ลงครับเลยไม่จ่ายแล้วกันครับรอใช้พิกเพนกับตัวที่สำคัญสำคัญดีกว่านี่ยกโดนบัฟฟ้าเป็นลีเจอร์ครับเก็บได้อยู่นะยกไปตรงนี้1เข้ามา2โดนครับตัวของชายวันจีอีกแล้วพิกเพนไปเรียบร้อยครับหายเลยไปโดน4ตัวครับส่วนซึนบินเอาอีกครั้งนึงครับ XW ได้เก็บตัวของชายวันจีไปแล้วน่าจะเป็น1ตัวที่เขาต้องการนะมีความสามารถในการเลือกให้เพื่อนด้วยไม่ต้องการให้มันมีในทีมไฟต์อยู่แล้วโอกาสที่จะได้ตัวอื่นเองก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยแล้ว10นาทีครับมังกรชาโดว์ไทแรนท์น่าจะเป็นของ XW แล้วหรือว่าเสียโหตุนอลูริเบตมีอยู่ครับออร์เรปชั่นมาตัวไม่กายสบายได้อยู่ครับแล้วเสียโหตุนเข้ามาตรงนี้จะตายเองก็แล้วเป็นชาร์ลอตเก็บคิวไม่ได้มายิงเข้ามากระโดด1-1ใส่ครับ2-2หมดออกไปตัวไม่กายพยายามจะดึงแล้วแต่ต้องเสียแฟลชออกมาเฉินเมืองเซียงก็เกือบตายเหมือนกันครับโดนสาดดาเมจไปเรื่อยเลยครับแบบนี้เสียโหตุนเสียไปครับทีก็เอาตัวเองเข้าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะว่าก็จะไปคอนเทสตัวของไทยแลนด์อยู่แต่ว่าสมัยลิจิเอิร์นก็คือแม่นกว่านะแล้วดูวางซ้ายดูดมาตัวไม่กายวางขวางแบบนี้พิกเพนเจอเมยิงกระโดด1-1ครับเข้ามาเกิดยากพยายามจะบิดยิงใส่ครับตัวไม่กายก็ยังออกได้อยู่นะครับเลือดเหลือแค่นั้นแหละไม่มีดาเมจตามมาต่อเพราะว่าด้านหลังติดซ้ายดูดของเกิดยานะครับไม่อย่างนั้นนี่ก็น่าจะมีโอกาสได้เข้าถึงตัวเกิดยาแล้วก็ชาวจีเหมือนกันนะตอนนี้ตัดเลือดก็มีอยู่ตั้ง2ตัวมีทั้งหญิงเจิ้งมีทั้งตัวไม้ก่ายนะมันก็จะไม่กลัวอะไรแล้วล่ะครับต้องรอดูลีจูเอิร์นนะครับจังหวะที่ใช้พลิกเพนขวาอะไรแบบนี้นะครับน่าจะต้องพึ่งเขาเลยแหละเช็คอุ้ยเฉินฟงซีตาสองเล็กออกบ้านครับตรงนี้ผมจะเข้ามาเล่นต่อแล้วต้องเสียแฟลชออกมาแล้วดูหญิงเจิ้งครับลองลิฟต์เดอะคิงโอ้โหเก็บไป1คิวเป็นเฉินหนึ่งเฉินฟงซีตายไปน่าจะได้ป้อมกลางหรือเปล่าตัวกันป้อมดีๆน่าจะมีแค่เกย่าตัวเดียวที่วางสายดูดได้อยู่แต่น่าจะยอมปล่อยหรือเปล่าไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยไม่ใจร้อนนะ XW ตรงนี้เจอเมยีน่าจะเก็บตัวหลุดก่อนนะวางพิกเพนมาขวางมากด2รวบดึงกลับมาเป็นถึงคิวของหญิงเจิ้งครับผมโอ้ตายกันเรื่อยๆเลยครับทาง BOA กลายว่าตอนนี้การเงิน XW ขึ้นนำมาแล้วนะ1,000เลยซุนได้โอ้ขอตรงนี้มาแล้วปล่อยเลยไหมดักได้ป้อมกลางแล้วตรงนี้ปล่อยเลนล่างครับตัวของโอ้หลอดนี่คนปล่อยเลนล่างเยอะมากนะครับเมื่อวานเราเห็นแล้วว่าชงชิงวูฟไม่ว่าจะได้กี่ตัวก็ปล่อยเลนล่างหมดนะครับแต่ว่าเลนกลางนี่พยายามยังไม่ใจร้อนนะครับ XW พยายามจะยิงอยู่ยามต่อเรื่อยๆนะครับด้านล่างจะได้ป้อมจะได้บีบข้างล่างขึ้นมาตรงกลางได้อยู่นะตรงนี้ตรงกลางน่าจะได้เดินคัดเดินไล่หากันหมดแล้วว่าอยู่ไหนกันบ้างเมยีนเองตรงนี้อาจจะออกมากันยากหน่อยนะมีชาโดว์แวนการ์ดนะครับได้รันตัวป้อมนี้แตกไปป้อม2แตกไปแล้วนะด้านล่างผมจะอยากเล่นหรือเปล่าวางไทม์แลปมาแต่ว่าตรงนี้เข้าไปลึกเกินไปหรือเปล่าด้านหลังมีเสือของตุนเพนจะมาเล่นครับตุนเพนการ์ดยืนคัพไปข้างหน้าครับเสียเลือดไป 50%แอบเสี่ยงเหมือนกันแอบเสี่ยงเหมือนกันครับทาง XW ยืนตำแหน่งค่อนข้างจะลึกเลยนะเพราะว่าวิชั่นตรงข้างบนที่เซโหตุนได้คุมอยู่นะไม่มีใครยืนไว้นะว่าที่ด้านหลังตัวด้านหลังโดนปิดเองก็มีเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ว่ายังดีที่ออกกลับมาได้ครับวันนี้หญิงเจิ้งนี่รอไป4คิวแล้วครับจะเริ่มนำเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะหรือที่สุดเองก็มีของแล้วนะครับถ้าจะยิงนี่ก็น่าจะแรงอยู่เหมือนกันดูการเงินก็นำไปเป็น XW นำ 2,000 นะครับจากที่โดนนำอยู่ก็ยังคงเป็นในช่วงแก๊ป 2,000 นี้แหละนะครับที่เงินห่างกันก็ไม่ได้ห่างกันมากเอาล่ะ Explosion มาพยายามจะต่อไปด้านขวามีชายวันจีครับทำเวฟบนมันแล้วนะตรงนี้เอ๊ะตัวพิกัดเข้ามาเจ
แล้วก็พยายามดึงเล่นอยู่เหมือนกันอันติอารูริเบออกมาครับตัวของเสี่ยวหัวตุนต้องหาเกย์ย่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เกย์ย่าก็ได้ยืนยิงฟรีเหมือนกันไทแมนตัวนี้ลากออกก่อนครับไม่ตีต่อแล้วร้อยเสียเวลาไปครับนิดหนึ่งหาคนนะหาแครี่อยู่หรือเปล่าหาเกย์ย่าไหมแล้วใส่ก็มาเลยกด2มาทามแล็บใบไปอีกหนึ่งทีเจอเสี่ยวหัวตุนกับฉายวนเจียเลือดโลอยู่แล้วนะซุนปินเอ๊ะไม่เสี่ยงแล้วกันนะสีเชิญมาดูฮาร์ดเรทตอนนี้คือขึ้นสีแทงนะ120อัพนะครับเสี่ยวหันนี่140เลยนะครับ XSWไทแรนไปนะแต่ว่าจริงๆที่เป็นไทแรนนะครับอย่างมากก็แค่บัฟเฟอร์ของดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นได้โอเวอร์ลอร์ดไปเนี่ยก็อาจจะยื้อเวลานานขึ้นไปอีกนะครับถ้าจะเป็นเป้าหมายของ HP เหมือนกันที่น่าจะรอเอาตัวของโอเวอร์ลอร์ดนะครับฟ้าขอเซฟไปก่อนนะครับตัวของหูฮ้อนเกย่านะครับเกย่าอยู่ข้างหลังกับชายเหมือนจีนะครับสองตัวนี้ต้องรอให้หลีเจิ้นครับตัวไว้ไก่เข้ามาเปิดเล่นครับไทม์แลปมาโอ้โหเช็คเลยกะจะหาคนแล้วครับตอนนี้เปิดไลน์เช็คไปครับว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแล้วก็ให้หลีเจิ้นเป็นคนขึ้นหน้าแหละครับมาเปิดวิชั่นอะไรอย่างนี้ให้อุ๊ยตรงนี้หลุดพุ่มนะเมื่อกี้แล้วตัวล้วงจะเป็นชาร์ลอตแต่ต้องรอดูชาร์ลอตของหูข้อนเหมือนกันว่าจะรอเข้ามาลงตอนไหนด้านซ้ายมีคนอยู่เยอะยิงเจิงสาดก่อนเลยทำแลบไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็มาเล่นแล้วดึงเกี่ยวที่ทางฝั่งของเซี่ยวหัวตุนจับยกหนึ่งทีแต่ว่าเจอสกิลหนึ่งของตัวเวกไก่เอามาดีหลบเอาไว้ครับด้านหลังมีเมย์ยิงเข้ามากระโดดยกใส่แล้วเลยที่ซุนตายลงไปวางสนุกเข้ามายกต่อที่ทางซุนปินชาร์ลอตพยายามจะเข้าไปเล่นมีอินทิมิเดตอยู่แต่ว่านั่นคือนั่นมีชายหุ่นจีอยู่ฮะเอายังไงก็ไม่ลงครับไม่มีตันเลือดพาวเวอร์เกชั่นออกมาเจอเซี่ยวหัวตุนอารูริเบตคัทเอาไว้ดับเบิลคิวของเมย์ยิงฮะไม่มีใครตายครับ BOA โอเซียวจูหาจังหวะออมได้ดีมากนะไม่ทันได้สังเกตเลยด้วยซ้ำครับ HSW ก็ได้มา2คิวแล้วการันตีเท่ากันแล้วนั่นคิดว่าชาร์ลอตคนเดียวน่าจะเข้ามาล้วงเกย์ย่ากับที่อยู่กับชายหัวจีไม่ค่อยได้ครับอาจจะต้องเป็นตัวไวกาที่เข้ามารับให้ก่อนครับแล้วก็เข้าจังหวะ2อะไรนี้ได้อยู่เพราะว่าตัวของชาร์ลอตเองก็ไม่ได้มีตัวตัดเลือดด้วยนะครับที่ตัวไวกาเองมีเกาะไฟนะครับซึ่งมันสามารถตัดเลือดได้เองนะครับแล้วให้เพื่อนเข้ามาเล่นทีหลังอะไรเงี้ยก็ยังทันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวของเกย่าหรือว่าชายหัวจีเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก่อนเนี่ยก็น่าจะลำบากกับทีมไฟแล้วครับแล้วโอ้รอดครับทาง BOA ขอเก็บไปอะแต่ว่าดูท้ายเกมแล้วกันนะว่า BOA จะเล่นยังไงต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายื้อไปถึง20นาทีก็น่าสนใจเหมือนกันว่า BOA เองอาจจะบางทีอาจจะใจร้อนบ้างเหมือนกันนะในช่วงท้ายเกมถ้าใครดูใน KGL มาก็จะเห็นเป็น BOA แล้วที่ถ้าเกิดว่ายื้อถึง20นาทีกว่าเนี่ยก็จะบางทีก็อาจจะเล่นใจร้อนมากเหมือนกันนะครับปล่อยที่ด้านล่างนะครับตอนนี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะเข้าจากทางไหนดีแต่เหมือนว่า HW น่าจะเข้าได้แค่ทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ชาร์ลอตอยู่ข้างบนนั้นยังไม่โผล่นะครับรอให้ BOA ตื่นเต้นเล่นนะวางไทม์แลปไว้ครับลองที่ตัวคิงมาแต่ว่าเกย่าบิดแรงมากครับเครื่องกี่แรงม้าก็ไม่รู้แต่ว่าป้อมล่างแตกไปเรียบร้อยครับบิวเอได้ป้อมนี้ไปครับต้องรอเคลียร์อย่างเดียวแล้วครับทาง HSW สเปรตีเข้าไปแล้วจะเล่นสวนเลยไหมแต่ต้องระวังก็ต้องเป็นเมยีครับถ้าเกิดว่าล้วงถึงเลดี้ซุนเมื่อไหร่ก็ดาเมจหายไปเลยครึ่งนึงนะในทีมเจิงยิงไปอาริเบออกมา 50% ครับเพื่อของเซียวโฮตุนชาร์ลอตจะเซฟบ๊อบแดงครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับผมเป็นเกย่าได้ไปแต่ก็ไปก่อนนะ HW ก็ยังไม่รีบร้อนมากก็จะรอหาโอกาสเปิดไฟดีๆอ่ะตอนนี้19ทีใกล้20ทีแล้วล่ะนะตัวเทมเพสก็น่าจะเกิดที่ด้านล่างครับขอไพรเมนต์สุดท้ายก่อนแล้วกันนะทันไหมตีไวมากครับเบิร์ดต้องลงอย่างไวนะขอตัวสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับตัวไทแรนนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเทมเพสต์ก่อน
โอ้แต่ว่าใกล้แล้วนะครับทำให้ซอฟต์แวร์ใกล้จะเกิดแล้วเราดูว่าตอนนี้ BOA จะรอเล่นตรงไหนนะจะคุมด้านล่างอยู่เพราะด้านล่างเองป้อมก็แตกแล้วนะส่วน XW ก็รอไปทำเว็บบนรอจะได้บังคับให้ทาง BOA กรรมการด้านบนนะก็ยังไม่มีใครไปยืนคุมตรงนั้นนะครับเหมือนจะยืนคุมเว็บตัวเองไว้ไม่ให้มีคนมาเคลียร์นะอ๋อแล้วเอกชันมาครับเวทีด้านล่างมีคีฟอยู่เราต้องเคลียร์ด้านล่างก่อนนะคีฟเวฟซุปเปอร์คีฟนะคือ20ทีกันแล้วครับด้านล่างไม่มีใครคุมแต่ว่าตรงนี้เดินแทงเลยทำแลบเข้ามาเจอเซี่ยวโหตุนก่อนอลุยเบทออกไปได้อยากได้2ตัวนั้นแล้วคือย่ากับชาอุนจีแต่ว่าเขาจะสวนเลยหรือเปล่าครับ BOA ยังนะยังนะเอ๊ะชาบุ๊กซีแฟนก็ยิงแล้วโอ้โหติดคีแตกเลยฮะก็เกิดตาลงไปมีก็เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ได้หรือเปล่าเลยซุนวิ่งออกมาได้ครับเบย์ยิงพยายามจะเข้ามาล้วงแต่ว่าเจอทางฝั่งของหญิงเจิ้งหญิงเจิ้งกดซานลองลิสต์คิงมาเซอร์เบกาหลีเชื้อเอิร์นครับยังค้ำไว้อยู่ครับ1-4ครับน่ะแล้วยังยืนอยู่ทั้งมันครับพอเวอร์เกเดชันมาเสี่ยวหูตุนตายตกลงไปครับ3ตัวของ BOA ครับก็เกิดก็ซื้อไม่ทันครับผมเซียวโถงฮะไม่รู้ว่าตายไปตอนไหนโอ้ก็จะใช้สกายโดมก่อนนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นก็เกิดครับแต่ไม่ทันนะตรงนี้อยากจะดันป้อมกลางต่อนะให้คีฟไม่ติดสโลแล้วเหลืออยู่2คนทั้งชาเหวินจีกับเมยีนแบบนี้โอกาสเอ็กซ์บิวจบบ้านนะมาแล้วอะทามแลบวางไปครับเจอเมยีนเกี่ยวกับมาก่อนชาเหวินจีพยายามจะออกมาเคลียร์เมยีนยังคงหนาอยู่ครับพยายามจะเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ได้หรือเปล่าว่าโดนสาดยิงไปเรื่อยครับเซลตัวของเดซซุนยิงอยู่เกิดขึ้นมาใหม่ครับมีเดซซินี่ครับแต่ว่าเฉินมงซีเกิดขึ้นมาแล้วอะช่วยเคลียร์ได้ครับยังจบในไฟเดียวไม่ได้ครับแต่ว่าไฟเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ XW ได้โอกาสครับได้โอกาสเฉินมงซีตำแหน่งหลุดมานิดเดียวเองครับเลยซุนไล่ยิงเลยลงโทษอย่างหนักครับเมื่อกี้แล้วมังกรตัวนี้ใครได้ครับเป็นตัวไม่กล้าครับหลีเชิญครับสมัยตรงนี้แม่นนะสมัยแม่นนะหลีเชิญนั่นขึ้นเป็นบัตรเรทชิ้นใหญ่แล้วนะครับบัตรเรทชิ้นใหญ่ไม่ได้ชื่อบัตรเรทบัตรเรทชิ้นใหญ่ก็ขึ้นน่าจะชื่ออะไรชื่อแฟนทอมนะแฟนทอมตอนนี้มีบัฟนะครับของเทเปสตอร์ก็แล้วก็มีตัวแวนการ์ดด้วยทาง BOA จะต้องรับมือยังไงอะเกิดยากขึ้นมาเป็นธนูแล้วนะครับก็จะใช้พื้นที่ตัวเองให้ได้คุ้มค่าที่สุดครับไม่งั้นต้องขึ้นหน้าไปมากกว่านี้เจอกับลิซุนน่าจะลำบากครับตอนนี้ลิซุนก็อารมณ์จะเหมือนหวงจงเอามาเจอเกย่าแล้วนะครับก็แค่สกิล2โดนนี่ได้ยิงต่อนี่ก็คือแทบตายนะครับอารมณ์เดียวกันกับทางหวงจงเลยครับแล้วเวฟล่างไม่ได้ทำมาพร้อมกันนะโอ้เวฟตายไปครับตัวนี้ยังมีอีกเวฟนึงด้านหลังครับตัวของแวนการ์ดนะนี่พยายามจะหาตำแหน่งเข้ามาล้วงอยู่นะบัฟหมดแล้วนะครับเจิงลอริสต์คิงมาต้องหนีครับเซี่ยวตุนก็ตัวเองยืนรับไม่ไหวนะครับแล้วป้อมบนปิดป้อมไปแล้วแต่ว่ายังเข้ามาหลับไม่ได้นะน่าจะอันตรายอยู่เหมือนกันครับเจอเกย่าเข้าไปขอเคลียร์ตัวของแวนการ์ดได้หมดแล้วครับหรือว่าตัวหน้าครับว่าใครจะได้เทมเพสซอร์ตัวนี้ไปอีกประมาณนาทีกว่าๆนะครับ XW เองก็ไม่ค่อยรีบด้วยนะครับใจเย็นมากๆเลยนะถึงแม้ว่าฮาร์ดเรทตอนนี้เนี่ยแต่ละคนจะแตะ140-150บ้างนะครับแล้วไทม์แลปมาโอ้เกี่ยวโดนเจ้าโหตุนต้องอารูริเบนออกไปเฮ้ยซุนได้ป้อมบนมาอีก1ป้อมครับเป็นของแถมไงต่อดีครับจะถอยเลยหรือว่าจะเล่นต่อแล้วถ้าฝืนเล่นต่อเองก็เสี่ยงเหมือนกันครับต้องถอยนะมีโอกาสที่จะไปเอาเทมเพสซอร์ก้อนอยู่กับชาร์ลอตต์รอเคลียร์ไว้ด้านล่างให้แล้วน่าจะไปเอาได้นะครับแบบนี้1มาเทวิกาเกี่ยวโดนพิกเพนจ่ายเลยไหมยก1มาโดน2ตัวครับอารูริเบตออกมาซูนปินค่อนข้างจะเจ็บครับเจ็บแต่ว่าถอยไหมถอยนะซูนปิน
ซุนบินเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับหายไปต่ำครึ่งหลอดต้องกลับบ้านไปเติมเลือดนะครับตอนนี้10วินาทีนะครับที่เทมเพสต์ดราก้อนจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับตัวที่2นี่น่าจะแรงกว่าตัวแรกจริงๆนะไม่ใช่แรงกว่าตัวแรกเกาะเยอะกว่าตัวแรกนะครับเวลามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ25นาทีโอ้โหเล่นยันยามกันนะเนี่ยบอกว่า BOA ชอบจุดท้ายเกมใช่ไหมตอนตัวเด็ดเกม BOA ชอบเป็นอย่างนี้แหละนะ KTL ก็แบบเด็ดเกมทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะไม่ยินแฟลตเข้ามากระโดด1-2มาแต่ว่าในที่ซุนเลือดเต้นมาขนาดจากซุนปินอะเกย่าบิดอยู่ข้างหน้าครับพิกเพนติดที่ทางฝั่งของเซียวตุนอารูเรียเบดมาเจอชาร์ล็อตพาวเวอร์เกเดชั่นใส่ครับและสีฟทำงานขึ้นมาพุ่ง2ทันทีกดอินทิมิเดตเข้ามาครับมีตัดเลือดให้กับทางฝั่งของตุนไปไกลครับหลีจือเอิร์นลงไปที่ด้านหลังครับเจอทางฝั่งของเฉินเมิงซีด้านหน้ามีคนตายไปก่อนครับคือซุนปินทับหาเคียวอยู่หาเจอครับเดซินี่แล้วตัวของเซียวตุนตายตรงไปโดยเดลิซุนครับแล้วด้านซ้ายเฉินเมิงซีโดนชาร์ล็อตเข้าไปเก็บครับสองตัวครับปาครับมิดเลนครับของBOAเสียไปก่อนครับเหลืออยู่3คนแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าหรือว่าจะรอเทมเพสต์ก้อนแต่แบบนี้น่าจะอยากจบนะครับเนี่ยไทม์แลปมาดึงเกี่ยวโดนไหมไม่โดนครับเมยินเข้าไปรวบ2กระโดด1-2ทีแล้วว่าคลิกออกมาได้ครับเกี่ยวเกิดลุกขึ้นมาใหม่มีคิวไหมไม่มีครับเป็นคิวของเลดี้ซุนไปแล้วข้างหน้ามีเกย่าอยู่พยายามจะบิดครับแล้วป้อมจะแตกกันอะชายมุนจีพยายามจะฮีลเลือดเอาไว้ครับแล้วดูเกย่ายังคงเปลี่ยนต่อเนื่องมีเกาะเกิดอยู่แต่มันไม่พอครับผมเป็นทางโต้อยู่เอ็กซ์เซอร์บิลครับ1-0อ่ะปิดเกมไปใน25นาทีอ่ะเกมยาวเหมือนกันนะครับเกมแรกของโต้อยู่ BOA และก็โต้อยู่เอ็กซ์เซอร์บิลแล้วก็ POAเห็นว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับรายละเอียดท้ายเกมของทางโตอยู่ XW เองก็กลายเป็นว่าทำได้ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาวิชั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคอนโทรลนะครับเรื่องคีปนะครับรวมถึงการลงโทษของ XW นะครับค่อนข้างจะมีผลกับ BOA เลยนะครับอย่างตอนที่ช็อตเฉินเมิงซีช็อตนั้นแหละนะน่าจะเป็นช็อตเดียวเลยที่ทำให้ XW เองได้กลับมาครับจากในเกมที่กำลังตามอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตามมากนะครับอาจจะแค่หลักพันนิดๆแหละนะครับทำให้ AEW เนี่ยใช้โอกาสจากตรงนั้นเนี่ยกลับมาจากความเสียเปรียบนะครับจากการที่โดนคุมแมปมาตลอดในช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกมนะครับได้ช็อตนั้นมาช็อตเดียวทำให้ตัวอยู่ AEW เนี่ยการเล่นออกมากล้าออกมาเล่นมากขึ้นนะครับรวมถึงตรงทางหลีจือเอิญด้วยเหมือนกันนะไม่ชมก็ไม่ได้แล้วคนนี้นะหลีจือเอิญนะครับกับตรงทางทูเวก้าครับที่ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวเปิดแล้วเพราะว่ามันก็เป็นตัวเดียวที่เปิดได้แล้วแหละในทีมนะครับซุนปินเองอาจจะมีเปิดได้บ้างเหมือนกันนะครับใช้ตัวอย่างไทม์แลปส์ว่าถึงแม้ซุนปินจะเป็นคนเปิดให้แต่ว่าก็ยังต้องมีสกิลต่อจากตือเบก้าอย่างพิกเพนอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยนะครับ0-12เนี่ยนะครับตัวหลีจือเอิญเห็นแล้วว่าหลีจือเอิญนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวป่าไม่ว่าจะเป็นประเภทแบบแอสซินหรือว่าตัวแทงค์นี่หรือ GN ก็คือสามารถปรับตัวเท่ากับตัวพวกนั้นได้ดีเลยนะครับดูการเงินก็มีผัดกันไปผัดกันมานะแต่ว่าที่จะเป็นการเงินนำจริงๆเนี่ยของ XW เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนช็อตเฉินเมิงซีแหละครับเฉินเมิงซีดาเมจปาไป 300,000 กว่าเยอะมากๆนะแล้วเรนนี่ซุนเองจังหวะสุดท้ายนะครับที่ก่อนจะขึ้นบ้านของ XW นะครับที่ BOA จะเล่นนะครับต้องรู้ว่าเสี่ยวหานนะครับใช้สกิล2ที่กดสกิล2ให้เรนนี่ซุนจังหวะเป๊ะมากนะเพราะว่ากดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนที่เมยินเข้ามามันเป็นจังหวะที่สกิล2พอดีแล้วทำให้เรนนี่ซุนเลือดเด้งเป็นเลือดกลับขึ้นมานะครับว่าสกิล2มันจะช่วยให้แบบเลือดที่เสียไปได้กลับคืนมาประมาณหนึ่งครับคิว participation 92.3% ครับคาวคอนโทรเรทอยู่ที่ 30.4% นะทั้ง TC ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะใช้สกิล1หรือว่าสกิล2 0-12หรือจืดอ
แหละมันน่าจะเป็นตัวป่านะแต่ว่าพอมันเป็นแท้งป่าเนี่ยอย่างด้วยกายเนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆก็คือต้องเปิดให้เพื่อนแล้วล่ะนะจังหวะเกี่ยวเอาจริงตั้งแต่ตอนช่วง4นาทีแรกนะครับที่ไปเล่นตรงไทยแลนด์ก็เกี่ยวหลายจังหวะได้ดีมากเลยด้วยนะไม่ใช่แค่ช็อตนี้นะถ้าช็อตแรกแบบว่าเล่นดีๆเนี่ยช็อตนั้นชนะไฟได้เหมือนกันนะแต่แค่ว่าเสียไป3คนช็อตนี้แหละนะครับที่น่าจะเป็นช็อตเกี่ยวอันนี้ยังนี่11นาทีอยู่ก็จะมีช่วงท้ายอะไรเงี้ยนะครับที่แต่ว่าเนี่ยหลิวเจินพยายามหาให้เพื่อนเล่นสบายๆตลอดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช็อตนี้แหละครับที่เฉินเฟิงซีไม่รู้ท่ามาจากไหนแล้วลินที่ซุนหาเกาะเกิดไวมากนะครับเนี่ยเห็นเมยินเข้ามาก็ซื้อเกาะเกิดเลยแล้วหลิวเจินก็คือ1 1v4 ก็คือไม่ตายเลือดอย่างเยอะนะครับเจอตัดเลือดแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าตัดเลือดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเกมแรกนะครับที่ทางฝั่งของโตยุย XW ครับที่ออกนำไปก่อน 1-0 แล้วก็ถือว่าเป็น1เกมยาวเหมือนกันนะครับสำหรับในเกมที่1ที่ประเปิดสถานแบบนี้นะหรือว่าก็เป็นเอ็กซ์เพลย์แล้วกันครับที่สามารถเอาชนะไปได้ครับในเกมนี้นะครับ BOA เองก็อย่างว่าแหละนะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีว่า BOA เนี่ยค่อนข้างจะติดเล่นในช่วงท้ายเกมบ่อยนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีสวิสวาวที่เห็นก็ BOA ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงตอน KGL เองเนี่ย BOA ก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชินในช่วงท้ายเกมด้วยนะในเพลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นมาเหมือนกันว่า BOA เองก็เป็นทีมที่อาจจะไม่ค่อยชินกับช่วงท้ายเกมทำให้ตอนที่ไปเจอกับ Fortune DG เองเนี่ยนะก็เป็น Fortune DG ก็เป็น1ทีมที่เล่นท้ายเกมโหดอยู่แล้วด้วยทำให้ตอนนั้นเนี่ยไปแพ้ Fortune DG มา 2-1 ในรอบที่3ของ Series Round เนาะสำหรับเกมนี้ใครจ่ายตัวละครหนักกว่ากันในเกมแรกนะครับเกมแรกเอาจริงตัวละครก็อาจจะไม่ได้จ่ายหนักมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจ่ายมากกว่ากันก็น่าจะต้องเป็น BOA นะเพราะว่าทั้งเสื้อของตนเองหรือว่าทั้งชาร์ลอตแล้วก็ตัวอย่างเกย่าที่เดี๋ยวนี้เขาต้องจะมีความต้องจะมีความสามารถแบบเก่งกว่าแพทก่อนเยอะเลยอะตรงที่แบบเกย่ามันสามารถแบบมีมาสกิลมันต้องจะพิ้วนะครับแล้วก็ความคล่องตัวของมันเนี่ยมันมีเยอะกว่าสมัยก่อนมากนะครับที่สมัยก่อนอาจจะแบบว่าต้องยิงธรรมดาเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ยิงธรรมดาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะมีสกิลที่ได้จากการกดธรรมดาค้างเหมือนเป็นการชาร์จสกิลอะเหมือนบิดมอไซค์อะเกย่านะครับมันจะพุ่งขึ้นไปหนึ่งทีอะนะครับก็ทำให้ตัวมันค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะกับกันทางฝั่งของ XW ถามว่าใช้ตัวละครแพงไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวทางชาร์ลอตเองหรือว่าตัวทางทูเบกาเองก็ถือว่าเป็นตัวเป็นหนึ่งคู่ที่จริงๆก็ถือว่าต้องใช้แหละแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทั้งคู่เอาจริงก็ถือว่าจัดระดับที่พอๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ยังมีตัวแบบว่าที่เป็นตัวทางหญิงเจิ้งนะครับที่ XW หยิบมาก็อาจจะดูมีราคาเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นในระยะไกลได้นะครับพอไปอยู่เกมอื่นนี่อาจจะหาตัวไปแก้หวังเจ้าจีนอาจจะต้องเป็นกันเจียงแทนนะครับซึ่งกันเจียงเดี๋ยวนี้วิเลจก็ไม่ค่อยสู้ดีด้วยเมื่อกี้แบบว่าเป็นตัวอาถรรพ์แล้วกันถ้าเกิดว่าเอากันเจียงไปเจอกับทางตัวหวังเท่าจีนนะครับเกมต่อไปก็เป็น BOA ครับเลือกอยู่ฝั่งบูทีมเหมือนเดิมคือน่าจะรออยากเล่นตัวของทางต้าเฉียวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหลุดมาให้ได้เล่นหรือเปล่านะครับสำหรับตัวของต้าเฉียวเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ใครๆก็กลัวต้าเฉียวของ BOA มากๆเป็นหนึ่งตัวละครที่ BOA เล่นได้มั่นใจที่สุดแล้วนะครับในบรรดาคอมทุกคอมที่มีนะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในเกมที่2ของการแข่งขันWe'll be right back.
แล้วก็เข้าสู่เกมที่2นะช่วงที่2การแข่งขันนะครับสู่พวกปอร์เตอร์เช่นเดิมนะครับพักกันไปเมื่อกี้ก็ดูกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะในเกมที่1ของเราในวันนี้นะก็เป็นแน่นอนว่าผมการันตีแล้วว่าซีรีส์นี้เนี่ยบอกแล้วว่ามันเดือดนะเพราะว่ามันถึงแม้จะไม่ใช่ทีม KPL ด้วยกันเองแต่พอมันเป็นทีมที่ไม่ใช่ KPL ด้วยกันเองเนี่ยแหละมันจะมีความเดือดที่เป็นความเดือดของมันอะที่เราอาจจะพอสัมผัสได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างตรงนี้เองก็น่าจะใกล้เริ่มเกมที่2กันแล้วนะครับในหน้าดราฟนะครับบูทีมก็จะเป็น BOA เหมือนเดิมนะว่าเขาจะรอตัดเจ้าหอยเชิญและพวกนี้อยู่นะเพราะว่าเขาคงไม่อยากเจอพวกคอมเจ้าหอยเชิญกับหวังเจ้าจีนต้องเป็น1คอมที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็หนึ่งหมวยอีก1ตัวด้วยมิสเตอร์อันบอกว่าดูคลิปวิดีโอทัศเลต the name of KSL for TV โอ้ really โอ้พี่มีวันนี้สวัสดีคุณทีเคด้วยนะครับผมกดติดติ่งนะไม่แจ้งเตือนเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้อยมาทันเกม2อยู่นะครับมาทันเกม2อยู่เกมแรกนะก็เป็นคอมหมูกับซุนปินแหละนะครับที่ค่อนข้างจะนิยมถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเห็นกันบ่อยว่าเป็นอาจจะเป็นซุนปินหมูแล้วก็มาโคโปโลเดี๋ยวนี้มาโคโปโลเองก็โดนห่างหายไปนานเหมือนกันนะครับด้วยความที่ไอเทมครับอย่างเกาะสโลเนี่ยนะครับมีผลต่อความเร็วโจมตีด้วยนะครับYou ask Bacon and KOTR out of PIC Yes you have to beChalk with BRU results เกมนี้ตัดเหมือนเดิมเลยว่า HBU ก็น่าจะไม่ปล่อยตาเฉียวว่าทั้งซีวีนี้เราอย่าไปคาดหวังให้เขาปล่อยตาเฉียวเลยนะยังไงก็ตัวนี้หลุดยากอยู่แล้วเกอร์ยากแบนเกอร์ยากเกมนี้แล้วแบนกงสุลีนะอาจจะเอากงสุลีเองหรือเปล่า BOAเพราะถ้าหลุดไปให้ XSW เองก็ไม่ใช่เรื่องดีตู้เสี่ยวหมิงนะครับอย่าให้จำแครี่คนนี้ไว้นะเป็นเหมือนแครี่ที่ถ้าเรียกกันตามภาษาบ้านเราก็เม็ดส้มนะครับเม็ดส้มโกซุนหลีนะครับไปแล้ว กงซุนหลีโกซุนหลียังคงเล่นกับไทยจรวนได้นะครับอู้ไข่กับหวังเจ้าจุนครับไข่หวังเจ้าจุนไข่จะไปคู่กับอาจจะไปคู่กับเมยีนไม่ก็กวนอูนะและไม่ก็ไบรอนมีตัวเลือกให้อยู่ไบรอนอีกคนหนึ่งตัวแล้วตัว BOA จะหยิบมาเป็นตัวอะไรใน2พิกนี้นะตื่นด้วยกายกับกันเจียงมาแล้วครับกันเจียงตัวแก้หวังเจ้าจีนผมไม่รู้ว่ามันจะอาทำอะไรอีกหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้วินเลดการเจียงเจอหวังเจ้าจีนมันน้อยมากอะเมื่อวานก็แพ้เหมือนกันใช่ไหมถ้าผมเมื่อวานแพ้หรือเมื่อวานชนะสิเมื่อวานชนะหรือเมื่อไหร่ก็ยังเป็นคำถามอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ถ้าอยากเป็นเมยินมาตัวที่แบนก็จะเป็นอาจจะเป็นชาร์ลอตแล้วก็โจชัวจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นแล้วก็มีไบรอนอยู่ตัวด้วยตัวเมยีนเราจะตัดตัวอะไรต่อนะแต่ชาร์ลอตคิดว่าน่าจะเป็น1ตัวแหละซุนปินไม่รู้ว่าเป็นชาร์ลอตอยู่ไหมนะก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะลองดูว่า XW มันอยู่ที่แผนของแต่ละทีมด้วยแหละว่ารับมือไหวหรือเปล่าซุนปินโดนตัดไปครับเพราะอเลซิโอครับ1ตัวแก้กองสุนีแบบ 100% เลยนะเพราะว่าตัวมันมีสกิลเข้าไปในหมอกทำให้โกสุลีไม่สามารถยิงธรรมดานะครับเพราะเข้าไปในหมอกมันก็เหมือนหายตัวเหมือนเข้าไปในพุ่มนะไม่มีหัวให้ล็อกโอ้แล้วแมนตุ้มชาไม่ได้เห็นบ่อยมากโอ้ไม่อยากจะให้กันเจียงเล่นยากมากครับแล้วก็มีซูเบียที่ตัดออกไปหยิบไพ่จรวดมาน่าจะไม่เซ็นนะเพราะว่าโกสุลีเองก็ยังไปคู่กับไพ่จรวดได้อย่างที่บอกตอนเฟสแรกไปทั้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นซัพพอร์ตที่เล่นได้หรอกับโกงสุนหลีอ๋อเป็นนิ้วหมอ
ยูโมอันเล่นอันเล่นก็ได้อยู่นะครับเจอกับเมยีเองจริงมันทรงๆนะตัวถ้าเชิงดีกว่านี่ถ้าแบบว่าเชิงดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือชนะเลยอ่ะเพราะจริงก็รู้สึกว่าตัวมันตัวมันแบบว่าเรียกว่าไงทางออฟเลนมันอย่างที่บอกว่ารายละเอียดเนาะตีนเจียเป็นที่สุดท้ายครับก็เจอเหนียวโหมแล้วเป็นตีนเจียก็จะเซฟสุดละแบบนี้คิดว่าตีนเจียมีโอกาสออกเป็นไอเทมฟูลดาเมจเหมือนกันนะเหมือนเมื่อวานที่ได้ดูกันไปของฝั่งกวางโจทีจีเพราะว่าเมื่อวานเราเห็นแล้วว่าตีนเจียมาบวกกับบวกไทยจรวดก็จะเป็นไอเทมสายดาเมจล้วนนะครับก็ไม่งั้นมันจะไม่มีดาเมจแล้วก็เจอทางตัวเวกายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็คือทางเตเจเองก็จะมีสกิล2ในการหลบ CC ได้นะครับหรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่ากดสกิล2แบบเป๊ะๆเลยนะเมื่อวานที่เราเห็นทางเฟิงเซียวนะครับเล่นไปสกิล2เตเจลบดาเมจไมโชนิได้นะครับอารมณ์เหมือนกดพรีไฟล้างเลยนะโอ้คอมนี้เห็นไม่ได้เห็นนานมากเหมือนกันนิยมใช้มากครับเมื่อก่อนก็จะเป็นตีรุนเสียบวกกับหวังเจ้าจุนนะครับต่างจริงเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นจิ้งแล้วก็บวกกับท็อปเลนก็จะเป็นพวกเสี่ยวโหตุนอะไรอย่างเงี้ยคอมนี้ก็เห็นบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปรับตามเวลาตามการเวลานะครับไข่ป่าบวกกับเมยีนท็อปเลนนะไฟเตอร์ออฟเลน1ตัวแล้วก็แทงป่าจะตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเกมที่2นะเกมนี้ก็จะตัวซัพพอร์ตเองก็จะมี CC ก็จะเยอะกันทั้งคู่นะครับงั้นโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นเลนออฟตั้งแต่เลเวล1เนี่ยก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะเราดูว่าจะเดินเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าดีไม่ดีส่งตัวป่าเข้าไปป้นเปี้ยนด้านบนเลยก็ได้นะเกมที่2 BOA อยู่ฝั่งบูทีมนะเวททีมเป็นโต้หยู่ XHBU เป็น XHBU นำ 1-0 ด้วยนะครับเราดูครับเกมที่2ว่าso it's mean that they just use the translation from Wikipedia right ไม่มีใครขึ้นไปเลยเจอกันตรงกลางครับน่าจะพยายามเคลียร์ไว้ก่อนนะคือใครเคลียร์ไว้ก่อนได้เดินก่อนก็เป็นการเชียร์ครับเจริญครับช่วยฟาร์มกับตีนเจียแบบนี้ก็คือการเชียงเดินฟรีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจากที่ต้นเกมเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่เคลียร์ไวก่อนแล้วก็มีหนิวโมเข้ามาช่วยด้วยเป็นฮาร์ดซัพพอร์ตที่สามารถกันเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับแล้วตัวมันเอาลงยากทำให้ได้ยืนขู่เยอะแล้วก็ได้ยึดพุ่มอะไรอย่างนี้มาหวังจินได้เคลียร์กลางเสร็จก่อนนะครับขากลับกันเชียงเดินอ้อมไกลอยู่เหมือนกันนะมันจะรู้ว่าตัวเองเคลียร์ช้าน่าจะต้องโดนแย่งที่คืนครับโอ้ตีนเฉียยิงตัวมันต้องยิงนี้แหละตีนเฉียยิงนอกป้อมพาสีฟให้ใช้พาสีฟแล้วก็ยิงจากข้างนอกป้อมได้วางแช่ดักเอาไว้ครับแต่เป็นแทงเจอแทงสมัยเป็นของห้าวหลานได้ไปแล้วอิมพีเรียลวอร์ริเออร์ครับโอ้โหเจอกันเชียงเตะออกต้องยอมจ่ายอันติเลยครับลีเชอร์เอิร์นไม่โดนอะเล่นเดี๋ยวจะเซตมาครับเองจะตายเหมือนกันครับแต่ว่าเล่นต่อตีครบช่วย6ทีครับเลือดเด้งเขาก็อยู่ที่นี่แหละอย่างที่เรารู้กันดีว่า
ใครเหลี่ยมดีกว่านะครับออฟเลนเนี่ยโอ้โหแล้วเช็คเลยบายเช็คเจอด้วยครับโชคดีครับเจอท่าอีกจรวดนะน่าจะเห็นตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าท่าอีกจรวดก็แอบหนาอยู่เหมือนกันครับเลยไม่ตายง่ายขนาดนั้นครับแต่ว่าตัวเองก็ต้องสายแฟนมานะตัวของท่าอีกจรวดเองไม่ใช่ตัวของนิวโมนะครับเดี๋ยวนี้สกิลหนึ่งนิวโมต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าตัวมันจะได้อารมณ์คล้ายๆกับตัวของลันลิงหวังนะที่แบบว่ากดสกิลหนึ่งแล้วก็มีเครื่องหมายขึ้นบนหัวเนี่ยแล้วมันจะระเบิดนะแต่มันระเบิดไม่แรงมากถ้าหลานลิ้นหวังหรอกนะครับแต่ผมมันไปได้คิวด้วยสกิลหนึ่งมันหลายรอบมากเลยนะอุ้ยโอ้ให้เหลืองโดนครับรถเกาะให้แล้วแช่วิเทอร์เซียเฟิร์สบลัดครับโอ้โหเสียววายต่อสกิลกับตีเรนเจียของลู่เสี่ยวหมิงได้ดีเลยครับโอ้รถเกาะพอดีด้วยนะเมื่อกี้ว่าเจอสกิลอันตีของตีเรนเจียไปนะครับมีความสามารถในการลดเกาะศัตรูนะครับจริงๆว่าไปแล้วตัวแครี่มันมีสกิลลดเกาะเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตีเรนเจียหรือว่าเลดี้ซุนหรือว่าหวงจงเนี่ยคือ3ตัวแล้วที่ลดเกาะได้นะแต่ผมไม่นึกว่าโดนด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็หวังชาวชินดันวางสกิลเป๊ะด้วยแล้วตรงนี้เข้ามาลึกเกินไปแบบใครเซอร์อิมเชอร์วอลลี่ออกมาวิเทอร์เซียขวางไว้ก่อนครับไม่ให้เข้ามาเล่นนะว่าช่วยเพื่อนได้ดีครับเสี่ยววายแต่ตัวค้นหานะครับตัวของไคเซอร์กด2บังไปครับเตียนเจียได้ดาบสายฟ้าแล้วด้วยครับแต่กลายว่าน่าจะไปขึ้นเป็นเซตหนืดหรอครับเนี่ยมังกรไทแรนตัวนี้น่าจะไม่สนนะ XW BOA ได้ไปก่อนนะไม่ค่อยอยากจะมีประเด็นด้วยครับตอนนี้ตัวแคลรี่ได้ไอเทมชิ้นแรกมาก่อนแล้วทั้งคู่เลยนะครับแต่เงินเตียวเจียจะนำนิดหน่อยนะประมาณ5-600นะครับ400แล้วนะครับ400ตีอ่ะตีอ่ะเก็บไปเดี๋ยวรอวาร์ปรีเซ็ตแอนเลนไว้แอนเลน is a bit strong but just look at the player look at how they play โอ้บัฟฟ้าบัฟฟ้าได้อยู่ครับดูมีดาบสายฟ้าเหมาะกับตีมเชียร์ต้นเกมมากแล้วด้วยแล้วนี่กด2แล้วออกมาครับแต่ว่าต้องชุบไหมถ้าอีกจรวดชุบไปแล้วครับโกสุลีจะขึ้นมาเล่นต่อเพราะกดฟิซซี่มาแล้วแต่ว่าตรงนี้สตันโดนครับแล้วตรงกลางกันเชียงโดนครับตีลุนเชียประจวบให้เรื่อยๆครับจนโกสุลีตายครับโดนดาบใส่ฟ้าแล้วมีบัฟแดงด้วยเป็นดับเบิลคิวของตีเหลินเจียครับลู่เซียวหมิงครับบอกว่าสบายจัดเลยครับตอนนี้โอ้แครี่อย่างชิลครับตีเหลินเจียถ้าเกิดตีเหลินเจียเกมนำคือสบายมากนะครับแทบจะไม่กลัวตายเลยนะแล้วยิ่งออกเป็นเซตแทงก์อีกอะไรพวกนี้เนี่ยตีเหลินเจียก็ไม่กลัวใครแล้วตอนเนี้ยจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ว่าแฟตจ่ายไป3ตัวนะครับของทาง HW ตรงกลางกันเจียงครับโอ้โหวางเวเทอร์เซียไปใครจะออกได้กันนะแล้วด้านล่างเองถ้าอีกเจริญเกือบตายนั่นแหละจริงสกิลหนึ่งของนิวโมไม่เอาก็เกือบตายเหมือนกันเพราะอันที่ผมบอกมันคือระเบิดแล้วแต่ว่ามันระเบิดเบามากจนแบบไม่กี่วันไม่ตายอะแล้วก็แบบแดงอยากจะเอาให้ได้ครับตรงกลางขอตีป้อมตีเฉียดันอยู่ครับจั่วเรื่อยๆครับไพ่แดงไพ่ฟ้าไพ่เหลืองแต่ไพ่เหลืองต้องจ่ายอันตีนะแต่นั่นสลับเลนหรือเปล่าเนี่ยอันเล่นลงมาล่างส่งเมยินมาเช่นกันครับเมยินก็คือเดินตามติดตลอดครับทุกก้าวเดินนะตอบแดงเตียนเจียได้ไปโหเตียนเจียเตียนเจียมีบล็อกแดงคือโกงมากอ่ะตัวมันหนืดนะมันตอบได้เรื่อยๆครับแล้วก็มันสามารถเก็บงานได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้อันเล่นมาโดน1กระตุกติดกระทากใจครับอันเล่นติดอยู่ข้างในต้องเดทอาซาเซนออกมาเช่นเดียวกับไคเซอร์ครับกดอิมิซูโวลิออกมาแล้วลากม่วงครับตอนนี้4-0แล้วตอนนี้เงินนำ 3,000 XW เข้ามาอีกแล้วนะอยากเห็นเหมือนกันว่าตัวนี้เตียนเฉยขึ้นไปเทมกันแล้วนะครับตัวฮาร์เรทเองค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับปกติฮาร์เรทของคนปกติในช่วงเวลาปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ 80-120 นะครับถ้าเกิดว่าเกินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าอาจจะตื่นเต้นอะไรหน่อย
เคยมีสูงสุดถึง200นะครับของอาหารทีมนาจิฮีโร่หรือว่าวิเทอร์เซียมาโอ้มีไพ่เหลืองของตีนเฉียบไปด้วยเมื่อกี้เลยรถเกาะเกือบจะได้ตรงเข้าหลานเหมือนกันครับน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะไม่ใช่เจ้าหอยเจินกับหวังเจ้าจินครับแต่ว่าเสียววายครับหวังเจ้าจินเล่นโหดมากนะตีนเฉียบก็พยายามยืนดีๆครับไม่งั้นจะโดนกันเจียงครับนี่ไพ่เหลืองครับไพ่เหลืองรอเลยครับเมื่อกี้เรเดียนเปิดมาเจอหวังเจ้าจินครับจะมาเก็บได้หรือเปล่าอยู่ไกลเกินไปครับตีนเจียโดนโกสลีเข้ามายิงอยู่ครับกดสองล้างออกเลยครับเสียเลือดเยอะครับเทรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเมยียืนหนักด้านหลังแล้วเหมือนจะหาใครอยู่หรือเปล่ารอใครเดินออกมาด้านหน้าใครเซอร์พร้อมจะเล่นด้วยครับแล้วเหมือนจะรู้ว่ามีคนอยู่ครับแต่ว่าเช็คไม่เจอครับเผ่าหลานยังออกมาได้ครับยังไม่เปิดด้วยเพราะว่ายังไม่เจอกงสุนีครับแล้วตรงกลางหวังเจ้าจีนตีนเจียสองตัวครับเกือบตายอะเจอกันเชียงไปชิ้นเดียวกันครับกันเชียงก็เกือบโดนเหมือนกันแต่ว่าดาเมจมันจะเริ่มแรงขึ้นแล้วนะกันเชียงนะครับเดี๋ยวยิ่งเลทเรื่อยๆเนี่ยนะครับต้องรีบกันเวทนะครับไม่มีกันเวทนี่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงครับชีวิตก็ต่อได้ไวด้วยต่อได้ไกลต่างหากไม่มีตัวที่แบบว่ายืนไกลๆเล่นกับมันได้นะตอนนี้จะเข้าไปเล่นใกล้ๆนะครับตัวอย่างเมย์อินเข้าไปเล่นใกล้เองก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนสกิลหนึ่งของกันเชียงเตะออกมาตรงนี้เก็บออบเจกต์ครับกันเชียงนั่งอยู่ที่ 2,000 โกครับตัวของทาง XRPโอ้ตีนเฉียขึ้นเป็นเซตแทงนะครับนั่นขึ้นกันเวทต่อครับสกิลบัสโครกมีตัวของเฟกิชาร์ดมาแล้วใครเซิร์ฟมาทางด้านขวาทวิกายเจอยังทรงๆอยู่ครับพยายามจะดึงๆนะไม่แบบว่าเล่นจริงพลิกเพนขวางไปแล้วด้านขวามีเดซแอสเซตของฮาร์เอเลนมาพยายามจะเล่นต่อกับทางตีนเฉียแต่มีไพ่เหลืองมาด้านหน้าใครเซิร์ฟครับยืนค้ำไว้ยืนเป็นปีไม่ตายครับแถมมีชกให้ด้วยอะโอ้แล้วเกือบจะได้อันเล่นเหมือนกับพิจิเซอร์มันหรือว่าไม่ยินกดอันติยกมาเออสปิเตอร์เกี่ยวเข้ามาครับตัวของตีวันเจียต้องจ่ายแฟกออกครับรีเฟกอย่างไวอะโอ้โหเกือบเหมือนกันนะเนี่ยทาง BOA เมื่อกี้ครับเสี่ยวจูชื่อด้านขวา3ตัวครับเข้าไปลุมเกือบตายครับเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของลีเจอร์นะโลมากมากเพราะตัวเองเป็นไคเซอร์แล้วมี Invisible Warrior ครับลูกชาย8วิถึงสัก8วิเลยนะบัฟฟ้าเป็นเสวยได้ไปครับมีการใช้บัฟฟ้าด้วยครับเล่นสบายหน่อยเมยินจะมาจากด้านซ้ายครับมันจะหาคนอยู่แต่ว่ามีมังซีแล้วตรงนี้แฟตเข้ามาเล่นเมยินกระโดดทับมาโดนแช่ครับกันเจียงเรียบร้อยครับหวังเจ้าชินเก็บไปแล้วนี้เสียไปอีก1ครับคือทางฝั่งกงซุนหลีครับตัว2ดาเมจของ BOA ครับหายลงไปแล้วอะกูขอวันเล่นแบบ BOA เกมเมื่อกี้เลยนะมีหาโอกาสเข้าจากด้านข้างแทนจริงๆตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะที่แบบว่าต้องอ้อมมาด้านหลังเลยเพราะว่าเล่นตรงๆด้านหน้ามันจะแบบว่าเวลามันจะเตะอะไรเงี้ยนะมันจะแบบว่าเหลี่ยมไม่ค่อยดีหรือว่าจะกระโดด2อะไรเงี้ยมันจะกลับมาที่เดิมอะไรงี้ของจินฟังวินเทอร์เซียไปครับโซนไม่ให้มาคอนเทสต์โซนนี้ครับตรงไทแรนเป็นชาโดว์ไทแรนแล้วด้วยครับ6-0คิวตอนนี้เงินนำไป 5,000 โกครับ XSW UAE พอต้นเกมไม่ได้ก็น่าจะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงท้ายเกมจะทำยังไงดีเตียนเจียนี่ก็มีรับแดงด้วยถ้าเกิดว่ากันเจียงนี่โดนแช่อีกนะครับเนี่ยหรือว่าจะโดนตัวของเบยีนเข้าถึงอีกก็ออกยากนะฮะไม่แล้วหลังจอจินเรเดียนตรงนี้นิวหมอเปิดให้ครับแต่ว่าพุ่มนี้ไม่รู้บัฟแดงไม่ใช่ตัวที่อยากได้แต่วันที่เซียวางไปแล้วครับแช่ที่บัฟแดงเอาไว้ใครเสือกดอินวิสเวอร์เรียลมาเออร์สปิเตอร์มาจากด้านหลังครับตัวของนิวโมครับโดนที่ติดรันเจียตัวที่ตัวไว้ไก่ครับเก็บตายน่าจะโดนไพ่เหลืองของติดรันเจียด้วยอะโดนบ่อยเหมือนกันนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะใช้ยากครับอิมพีเรียลออเดอร์ของติดรันเจียเนี่ยว่ามันต้องเล็งให้โดนนะมันไม่ได้แบบว่าล็อกหัวเหมือนแบบโอไฮแล้วตัวนี้ก็เล่นเข้ามากด1ครับแต่ก็มาเล่นครับแล้วยังมีเดซเซตอยู่แต่ออกได้หรือเปล่าครับตรงนี้กดเดซเซตทันอยู่ครับแล้วโดดลงมาเจอเมยีนกระโดดใส่แล้วเตะกลับมาครับ2ทีครับอันเล่นตายไปเลยอะตัวขาเองกลายเป็นว่าโดนลงทุกหลงไปด้วยเพราะว่าตีนเจ๋งกลายเป็นว่ามันจั่วแล้วมันจั่วเป็น AOE นะฮะแล้วก็มีดาบสายฟ้าอีก
ป้อมกลางจะทันแล้วทางฝั่งของ SSW เกี่ยวที่ทางฝั่งของใครเซอร์ใครเซอร์กับ Invisible Warrior ครับคีฟกลางยังไม่มาแต่ตรงนี้สเก็บตัวของตื้อไปก่อนได้แต่ว่าเลือดเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะด้านล่างมีคีฟเข้ามาเพราะวางวิทยุเสียสดเอาไว้ครับขอนิดหน่อยแล้วกันขออีกนิดนึงออกมาเหลืออีกนิดเดียวอะตัวเป็นตื่นเจอเนี้ยมันเซตหนืดด้วยแล้วบวกกับบัฟแดงอีกทำให้อย่างที่บอกก็คือโอกาสในการไล่คนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะหนืดอะไรอย่างนี้ด้วยมันจะสโลว์นะครับแล้วเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมชอบเล่นปากด้วยนะพูดจริงๆเลยว่าชอบเล่นเซตนี้มากแล้วสุดท้ายก็จะไปออกเป็นจะไปขึ้นเป็น Curious Observatory นะครับโดนจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับตอนที่โดนตีนะครับโดนตีก็วิ่งไวด้วยเพิ่มดาเมจด้วยนะครับมันเป็นตัวที่แบบว่าผมการว่าผมเอามาเล่นเจอนาโครุผมยังไม่ตายอ่ะกด2ลบกดอันติท้าไพ่อะไรอย่างงี้ Imperial Order ตัวมันฟรีมากนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นกับตัวทางชายบัญชีจะเป็นยังไงครับโอ้วิเทอร์เซียหนึ่งสกิลที่ไล่พื้นที่ได้ดีเลยครับของหวังเจ้าจุนปาไปครับกันเชียงตอนนี้ก็แรงอยู่ครับแต่ว่าพอทาง HW ครับได้เกมนะขนาดนี้ก็ค่อนจะไม่ยากมากครับที่จะเข้าไปเล่นโอ้แอบเจ็บเหมือนกันครับไคเซอร์แต่ว่าตีทับดาได้ครับตัวของตีนเจียมันสามารถยิงป้อมได้จากนอกระยะนะครับป้อมกลางแตกอีกหนึ่งป้อมไปสองป้อมครับสองทางด้านบนน่าจะหันขึ้นไปดันต่อมันเป็นข้อดีของตีนเจียที่แบบว่ามันสามารถตีป้อมจากนอกระยะได้นะมันทำให้แบบว่าต่อได้เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แรงมากนะแล้วนี่ไม่ดีคือมันแบบว่าชิงไปโดนด้านหลังอีกตัวไปกายเกี่ยวมาครับที่ท่าหญิงจรวดแต่ว่ายังออกไปได้อยู่ต้องเสียแฟลชแล้วโดนแช่ครับหนิวโหมโอ้โหเสียตัวเปิดไปหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งตัวคือตัวไปกายครับโอ้แต่ว่าจะจบเลยหรือเปล่าครับมีแวนการ์ดมาสองทางครับบนกับตรงกลางด้านล่างยังไม่มีเพราะว่าติดเวฟอยู่ครับสมัยเคลียร์ไปได้ครับนี่อาจจะต้องถอยไปก่อนนะตัวของทาง HW ว่าจะเย็นอยู่กันครับว่าด้านล่างไม่ได้ทำเวฟเข้ามาด้วยนะครับทำให้เวฟมันชนอยู่นะครับสองทางมันอาจจะยังไม่ได้ทำให้ BOA กลัวมากขนาดนั้นนะยังพอเคลียร์ได้ไปเอา Shadow Tyrant ต่อครับฝั่งของ HW กดตันที่เยอะครับตอนนี้ก็3ทางที่ทาง HW ได้มาครับวับแดงตัดไปก็การเงิน9,000แล้วจะแตะหลักหมื่นแล้วครับเนี่ยที่ทางฝั่งของ SSW นำไปไกลมากเลยครับตอนนี้ดูติดเงินเจียเงิน12,000เมยีนเงิน11,000มีท่าหญิงเจริญด้วยแหละทำให้สามารถบูสต์ตังได้เยอะเลยนะครับติดเงินเจียเองนี่ก็ไปเทียมกันเยอะด้วยครับ3ชิ้นอย่างต่ำหวังเจ้าชินเองก็มีตัวของแช่ตัวทองด้วยนะครับพยายามจะเปิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้โดนตีนเจียยิงครับยิงฟรีอยู่แต่ว่าตีบ้านอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดนเอสเซตมาพยายามจะเคลียร์ครับแต่ว่าตอนหน้าตัวไปก่ายเข้าไปรับคนเดียวไม่ไหวครับเมยินก็หลุดข้างในอยู่คนเดียวครับกลายว่าตัวนี้ตัวไปก่ายแลกกันไปกับตัวของทางเมยินครับเลือดปอมหรือแค่นั้นแหละตีนเจียทำอะไรไป 50% ไพ่เหลืองโดนยังโดนแต่ว่าแฟดขึ้นมาแฟดไพ่เหลืองใส่ครับกันเจียงหายเลยครับแช่ไม่ทันได้ทำดาเมจครับยีก็ไม่ได้เคลียร์ครับคิลลิ่งสปีดไปแล้วตีเลนเจียจอยบ้านอยู่และจบเกมครับเป็นทางฝั่งของต้นอยู่ SSW ครับ 2-0 ครับผมจบเกมก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะตอนจบเกมก็ไม่ได้ใจร้อนด้วยครับ SSW เองรอเวฟแล้วก็รอเก็บออบเจกต์อะไรพวกนี้นะให้แบบว่าพวกเขาชัวร์ก่อนอะก่อนที่จะแบบว่าขึ้นมาจบบ้านได้อะไรอย่างนี้นะครับเกมนี้เองก็สำหรับ HW นะก็สามารถปิดสกอร์ได้นะครับเกือบเป็นสกอร์แบบเป็นคีย์แล้วนะวันนี้เพราะเมื่อวานเองเราเห็นแล้วว่าเกือบมีสกอร์คีย์เหมือนกันเกมของโซชิบุกับของโซทีจีแต่ว่าวันนี้นะครับเมื่อกี้เกือบแล้วแต่ว่ามีเมยีที่เข้าไปตายอะไรที่อยู่คนหนึ่งนะทำให้แบบว่าสกอร์เกมนี้เนี่ยที่จบแล้วก็ไม่ได้เป็นสกอร์ที่คลีนนะอย่างที่ได้ดูกันไปนะครับ
นั่นแหละนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่รู้สึกว่าทางฝั่งของตีนเจียนะครับได้ใช้งานเยอะมากเป็นหนึ่งตัวที่ตัว DPS ที่น่าเล่นอ่ะเอาจริงถ้าเกิดว่านึกไม่ออกว่าอยากฝึกแคลรี่ตัวไหนเพราะว่าตีนเจียเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแล้วเกมนี้เองเนี่ยคือ XW นะครับดูเสี่ยวหมิงก็เล่นตีนเจียนะครับเล่นตีนเจียที่ก็คือแบบว่าได้ยืนไคล้วนๆครับตัวมันไคล้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับแล้วยิ่งเกมนำก็เล่นง่ายครับเกมตามก็ไม่ได้เล่นยากด้วยนะจริงๆถ้าเกิดว่า HW เป็นฝั่งที่รอรับอยู่เนี่ยตีนเจียยืนกันบ้านเผลอๆกลายเป็นว่ายิ่งมีดาบสายไฟอีกมันทำให้แบบตัวของมันใช้ความสามารถของสกิลที่แบบว่าตีชิ่งไปโดนหน้าหลังได้เนี่ยบวกกับดาบสายฟ้าเข้าไปอีกทำให้มันสามารถทำดาเมจได้ทั่วถึงมากขึ้นอีกนะก็เกมนี้ว่าตีนเจียอาจจะเป็น1 MVP เหมือนกันแล้วก็มีหวังจอจินด้วยหนึ่งตัวที่สามารถเล่นคอมโบกับเตียนเจียเกมนี้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเตียนเจียกับหวังจอจินเนี่ยก็จะเป็น2ตัวที่นิยมเล่นด้วยกันบ่อยมากนะแล้วก็เป็น2ตัวที่เมื่อก่อนนะอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่หน้าดาบแล้วว่าเตียนเจียกับหวังจอจินเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นจิ้งแล้วก็เสื้อโหดตุนท็อปเลนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปก็คือคู่ท็อปกับป่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าสองตัวเนี้ยครับหวังจอจินกับตีนเจียเองก็จะเป็น2ตัวที่ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมถ้าจำกันได้ก็จะเป็นทางทีมของนันทีมของสกาสนะครับที่ปีแล้วตอนไป KC ก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับมีก็จะเป็นทั้งเซี่ยงอยู่เองหรือว่าก็จะมีทางตัวของเป็นตัวมีทั้งเซี่ยงอยู่แล้วก็เป็นตัวของอะไรอ่ะจิ้งใช่ๆจิ้งนึกอยู่ MVP ก็เป็นลู่เซียวหมิงครับผมแน่นอนครับให้ตีนเจียนะทำดาเมจไป 39% ครับโกเพอร์มินิตอยู่ที่852ถือว่าสูงมากแต่ยังไม่มีคนแตะ900นะนอกจากโดนจางนะ305นะจริงๆตัวมันดูเหมือนไม่มีอะไรอะแต่ว่าคุณใครเป็นก็ง่ายๆเลยนะช็อตนี้แหละที่แต่จริงผมรู้สึกว่ารู้สึกแบบนี้กดจังหวะกดสกิล2ล้าง CC ตอนที่หนิวหมอยกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยไหวแบบว่าชอบไปกดตอนที่แบบยกลอยจนแบบจะลงมาแล้วแล้วค่อยกดอะไรเงี้ยเหมือนจะแบบรอ CC ตัวอื่นที่แบบทำลงมาอะไรด้วยนะถามว่าพี่คิดว่าบุรีรัมย์แพ้ไทด้าเพราะอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ไปวันนี้เมื่อวานผมก็ไม่ได้ไปนะพูดทำไมเนี่ยช็อตท้ายไพ่เหลืองโดนจริงด้วยนะไพ่เหลืองบวกกับแช่ของหวังเจ้าจีนิกนะครับกลายเป็นว่าในเกมนี้ก็เรื่องการต่อ CC นะครับทั้งตีนเจียทั้งหวังชาวจีนแล้วก็เป็นไทยจุลน์สามตัวนี้นะที่เล่นแล้วต่อกับโบกดีจัดครับส่งนี้40ใช่ไหมทัชนนท์บอกมา40วันแรกนะที่เห็นทางโฟชานดีอาร์จีเก็บหูยาเสือตังเจียไปนะครับก็วันนี้ก็จริงก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่ตัวอยู่ XW จะปิดสกอร์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวอยู่ XHW จริงๆเนี่ยนะครับใครตามผมนี่คือรวยนะ วันนี้คือมาด้วยใจนะครับมาด้วยใจกับทาง XHW นะว่าผมอยากเชียร์ทีมแบบด้วยความที่มันเป็นทีม KSL ครับอาจจะบอกว่าเป็นทีมรองมวยรองตั้งแต่วันแรกก็ได้แต่ว่าพอมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มจะไม่ใช่แล้วเริ่มจะไม่ได้เป็นมวยรองเสมอไปแล้วเริ่มแบบว่าเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของทีม XW ได้นะครับตั้งแต่วันหลังจากวันแรกก็คือวันที่2อาจจะเจอชงชิงวูฟซึ่งงานหนักหน่อยแหละนะครับแต่ก็พอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยทาง XW เองก็มีทำผลงานที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาก็ถือว่าเล่นมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับดูแล้วกันนะว่าวันนี้ใครจะทายผลพุ่งแต่ยังไม่สรุปตอนนี้กันเพราะว่าเป็นเพลย์ออฟเซเว่นนะยังมีอีกหลายเกมไม่ได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ BOA ที่ต้องอาจจะต้องพลิกกลับมาก่อนให้ได้นะครับหรือว่า XW ที่ต้องดูว่าเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะปิดที่สกอร์30ต่อเลยหรือเปล่าครับขึ้นแมตช์พอยต์เลยนะก็ต้องรอดูครับเกมหน้าก็สำคัญนะสำหรับทาง BOA แล้วก็ XW นะเพราะว่าใครได้ไปก่อนเนี่ยเกมหน้าเนี่ยนะครับก็กำลังใจก็ไปต่อแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ BOA ถ้าเกิดว่า BOA เกมหน้าเสียแล้วเนี่ยนะครับกำลังใจอาจจะเสียว่า30นะครับ
3-0ยังไงก็ต้องรีเวิร์สเวฟอย่างเดียวเนาะที่เป็นทางเดียวที่จะทำได้เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยสำหรับเกมหน้าครับทางฝั่งของ BOA นะครับขอเลือกอยู่ฝั่งบูทีมนะครับเหมือนเดิมฝั่งบูทีมเหมือนเดิมนะทีมแพ้เลือกฝั่งนะครับ BOA เองอาจจะอยากอยู่บูทีมเพราะว่าอาจจะเอาตัวละครอย่างต้าเฉียวให้ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะปล่อยต้าเฉียวออกมาให้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยอยู่แล้วนะด้วยความที่เจอทีม BOA อ่ะแล้วดูประวัติทีม BOA มาแล้วนะครับเล่นต้าเฉียวครับมีแต่ประวัติเหลืองก็คือประวัติชนะแหละนะครับก็คงจะปล่อยก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันนะครับถ้า HW จะทำอย่างนั้นนะครับก็ต้องเราดูครับว่าเกมน่าจะแบนยังไงผมคิดว่าน่าจะแบนเหมือนเดิมแหละเจ้าหอยเจินเองหรือว่าจะเป็นมาสลูปันนะครับรวมถึงเกย่าเองที่ BOA อาจจะแบนเองนะครับแล้วก็ต้าเฉียวมาสลูปันครับ HW น่าจะต้องแบนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าครับเกมที่3กำลังรออยู่ครับผมHammer, bring the coolies out. Don't make me bring the foolie out. Back in time, I show you what a rookie bout. Gang, gang, time to pull the hoodies out. Circle full of actors. Y'all should put a movie out. Night Rider, King Kong, told us I'm a monster. Yeah, team, bar problem, you gon' need a doctor. Hold her behind me, bra, formers on the roster. Got 4-5 jacket down like a helicopter. Don't ever stress a king out. I changed life to miserable, critical.And this is it for you. I'm in the living room and the mother rooms. I've been in them too. Hitman, lyrical, murderous, same visuals. Racking the bottles. Why all of my enemies in the air like Apollo? You don't really want to know what I've been through to get here to the top of that mountain. I was everything that they wanted. Been loyal, a rider, Viking, a fighter. But I've been further away my own.เข้าสู่เกมการแข่งขันเกมที่3ของรอบควอเตอร์ไฟนอลครับวันที่3ของการแข่งขันนะครับคู่ที่3ด้วยแหละนะครับก็เป็นทางฝั่งของโตหยู XHW นะครับเจอกับ BOA จริงๆผมเรียกชื่อทีมนี้แล้วแบบว่าแบบเหมือนลิ้นพันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นถ้าเรียกชื่อจีนเต็มๆก็จะชื่อว่าเสี่ยวเฮยวูนะครับเสี่ยวเฮยวูจริงๆว่าติด XHW มากกว่าละนะครับแล้วก็ BOA นะครับ BOAไม่รู้ว่าทีมย่อมจากอะไรนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งทีมที่เราก็ได้เห็นกันมานานเหมือนกันจากในฝั่งของ KGL นะครับก็เป็นหนึ่งทีมแชมป์ด้วยแหละนะครับก็ลองดูว่าเกมต่อไปนี้พวกเขาจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าจากการที่โดนนำอยู่ 2-0 นะครับดูตัวละครในเกมที่1และเกมที่2ที่ใช้กันไปครับฝั่งของ BOA แล้วก็ XHW ครับมีทั้งชาร์ลอตมีทั้งเมยินที่ใช้กันไปแล้วนะทางฝั่งของโตหยู XHW ครับแต่ว่าเกมต่อไปนี่แหละครับพี่เสือจะมาหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเห็นพี่เสือมาช่วงเกมประมาณนี้แหละเกม3เกม4อะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นโจโฉก็มีโอกาสอยู่เมื่อวานก็เป็น1ซีรีส์ที่ทำให้มันเป็นซีรีส์ที่ให้ผมรู้เลยนะว่าตอนนี้โจโฉอาจจะไม่ใช่แค่ออฟเลนอย่างเดียวแล้วอาจจะเป็นโจโฉป่าแล้วนะอาจจะเป็นโจโฉป่าแล้วนะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายอัลติเมทแบทเทิลเองก็ยังเอาโจโฉมาป่าเหมือนกันนะเนี่ยก็น่าสนใจนะ BOA ครับบูทีมเลทีมเป็นโต้อยู่ XHW ครับฮ่า
มาแล้วนะโจโฉตัดไปก่อนเลยครับบอกแล้วว่ามันตัวมันเก่งคนไม่เห็นความเก่งของมันแล้วผมไปเล่นโจโฉประมาณ10กว่าตาชนะทุกตาเล่นโจโฉป่าโจโฉออฟเลนเล่นทั้ง2ตำแหน่งตัวมันเก่งจริงๆไม่ได้โม้นะไม่ได้ขายเกินราคาด้วยนะครับแถมมันฟรีต่างหากนะครับบางทีมันไม่ได้ฟรีนะมันเหมือนขาย588เพชรใช่ไหมถูกใครอยากฝึกเล่นอ่ะเล่นได้มันเป็นตัวแรกที่ผมเล่นเอาไปไต่แรงบอลสมัยที่เล่น HOK แรกๆย้อนไป4ปีแล้วนะครับเหมือนเดิมเลททีมก็เป็นมาซาลุบันกับต้าเฉียวนะครับส่วน BOA ตัดเฉินเมืองซีแล้วก็โจโฉมาแล้วพี่เสือเฟยชินหูครับเขาจะมีอูเคียวตอนนี้จะเห็นเป็นอูเคียวที่หยิบมาแก้เผยชินหูอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานเป็นสงชิบูฟที่เล่นไบรอนกับอีซิงครับโอ้อีซิงไบรอนจะไปคู่กับตัวไม่มีเสี่ยวโหตุนอยู่ครับมีเหรียญโพอยู่ก็อาจจะไม่ต้องห่วงครับหรือเผลอๆดีไม่ดีจะไปเป็นตัวอย่างทางอูเคียวทาชิบานะได้เหมือนกันเจหลัวแต่ที่เจหลัวกับหวังโซจินก็ยอดฮิตเหมือนกันอีกหนึ่งคู่ครับลองมากับทางฝั่งติวินเฉียเลยแล้วเป็นเจหลัวจะไปคู่กับตัวไหนนะถ้าอีเจหลินอาจจะต้องแบนไปก่อนนะทางฝั่งของโตหยูเอ็กซ์เชอร์บิวลิงหวังครับหลันลิงหวังเจอเจหลัวก็ต้องเป็นหลันลิงหวังอยู่แล้วครับหลันลิงหวังเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นตัวป่าแล้วนะอาจจะไม่ค่อยหยิบมาเป็นซัพพอร์ตบ่อยมากถ้าเป็นซัพพอร์ตจริงๆก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นหลีจือเอิญผมว่าน่าจะเป็นหลันลิงหวังป่าแหละจางเฟยตัดจางเฟยไม่รู้ว่าจะตัดกุยกุจือด้วยหรือเปล่านะตัดกุยกุจือก็ชัดเจนนะว่าจะเป็นลิงหวังป่าด้วยก็ได้ก็จริงกุยกุจือก็น่ากลัวนะผมสติครับไม่ให้ลู่เซียวหมิงได้เล่นเลยนะตุ้นชานแบนตุ้นชานแบบนี้จะเล่นเฉียงชิหยาหรือเปล่าคิดไปไกลแล้วนะเดี๋ยวจะเล่นกันเจียงเหรอครับเออไม่มีกันเจียงไม่มีเฉียงหยาด้วยเออไม่มีละเออแต่เฉียงหยามีโอกาสอยู่แต่ว่ากันเจียงไม่มีละเพราะอีซิงมาแล้วเนาะแต่กันเจียงซัพพอร์ตนี่เอ้ยไม่ใช่เฉียงหยาซัพพอร์ตนี่เห็นน้อยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นแครี่ตัวไหนล่ะถ้าเป็นถ้าพี่จะหยิบตัวนี้มาตุนชานมันจะไม่กดตุนชานแล้วนะเอซิโอ่ะอเลซิโอคู่กับหมิงได้นะครับยังมีหมิงให้เล่นอยู่ทาง BOA ถ้าเกิดว่าต้องการตัวแทงค์เปิดไฟก็จะมีซูเลียนะครับยังขาดตัวเปิดไฟอยู่นะเหมืองเถียนเอาเหมืองเถียนมาเจอไบรอนเองเลยเหรอโหกล้าหยิบมากครับเนี่ยเหมืองเถียนนะพร้อมกับซูเลียนะก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่กับซูเลียนะตัวสุดท้ายนะโอ้ไม่ใช่หมิงแต่เป็นเหยาผมว่าถ้าเป็นหมิงก็จะดีกว่าหรือเปล่าเออถ้าเป็นหมิงจะดีกว่าหรือเปล่านะมันเหยาน่าจะบังคับขี่แค่อเลสซิโอไปซ้ำนะเหยาอะว่าไปขี่หลาลิงหวังนี่หายตัวก็คือเหยาลอยได้เป็นเหยาลอยได้หมิงยังเทสุดอยู่ไหมครับตอนนี้หมิงก็จะอยู่ที่ตัวแครี่มากกว่านะว่าแครี่เป็นตัวที่เล่นกับหมิงได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกแครี่ดาเมจจัดๆอย่างตัวนี้อเลซิโอหรือว่าเป็นตัวอย่างเลลี่ซูนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเทสุดได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นดูที่แครี่เนาะเอาจริงตัวมันก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นสูงนะอาจจะสัก 0.5 ถึง1แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งบราซิลเนาะก็จะเป็นหมิงเล่นกับติเลนเจียนะครับแล้วก็จะเอาโมจิมาแก้
ก็จะเป็นเมตาที่บราซิลเขานิยมเล่นมากนะใน CHO KBR นะครับเป็นหมิงคู่กับเลซิโอไปนะครับก็มาเป็นพี่เสือแล้วหยิบเหมิงเหียนมาเจอไบรอนนี่ค่อนข้างจะเข้าหาเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่กล้าเล่นขนาดนั้นนะแต่ว่าขาดตัวยืนค้ำหรือเปล่าแบบไปทำให้จำเป็นต้องหยิบมาใช้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือมีทางหลังลิงหวังด้วยแต่ไบรอนน่าจะกินนี่เหมือนกันไม่รู้ว่าช่วงต้นเกมจะให้ซูเลียขึ้นไปช่วยหรือเปล่าครับตรงเลนบนว่าเลเวล1ไบรอนเทชนะเบิงเทียนอยู่แล้วด้วยนะหรือไม่ก็จะพยายามยืนคุมกลางให้หวังเจ้าจินได้เคลียร์นะซูเลียยืนกลางให้หวังเจ้าจินได้เคลียร์แล้วก็ยึดพุ่มอาจจะพุ่มซ้ายนะครับเออเป็นอเลซิโอเจียหลัวเจออเลซิโอก็แอบปวดหัวเหมือนกันนะครับเนี่ยด้วยความที่มีสกิลหมอกหลบได้ทำให้โอกาสในการได้ตีธรรมดาของเจียหลัวก็จะหายไปอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับดูครับว่าเกมนี้ฝั่งเต้าหยู่ XSW ครับกับ BOA ใครจะได้เกมนี้ไปครับว่าถ้า XW ได้เกมนี้ไปหมายความว่าพวกเขาจะเข้าแมตช์พอยต์ทันทีแต่ถ้าเกิด BOA ได้คืนมาครับมันต้องจะสวิงไปอยู่ที่ BOA โอ้คุมซ้ายจริงด้วยครับซูเลียไปชิ้นหูเริ่มแดงครับจะไปจบบนนะรู้ว่าเป็นเลนที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองนะพยายามหาตัวที่เป็นจุดอ่อนเพราะว่าเมืองเถียนนะอย่างที่บอกว่าตัวมันก็แพ้ไบรอนอยู่แล้วด้วยนะแต่ว่าไบรอนโดนเทอะไรขนาดนั้นน่ะดูจากเลือดดูเหรอครับว่าใครได้4ก่อนเนี่ยอลิซิโอมาแล้วไบรอนมี2มีแฟตครับไม่นะลึกไปนะหรือถ้าเล่นห้าวกว่านี้ผมก็คงแบบว่ากด2แล้วก็แฟตไปเคาะหัวแล้วกด1อีกสักทีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าหวังจะจีนมีแฟตออกเดี๋ยวไม่ก็ให้แบบว่าอีซิงอะไรเงี้ยใช้สกิลยกให้นี่ก็มันค่อนข้างจะปวดเหมือนกันนะตัวของ CC ของอีซิงเนี่ยกับมากิ้งเฉยเมตาเนี่ยเก่งมากเลยพอไปคู่กับแครี่แบบตามเบ็ดแรงๆอะไรเงี้ยแรงแล้วก็ได้ข่าวว่าเหมือนจะใกล้แล้วนะครับชาว RV นะครับใกล้เข้า RV ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการถ่ายทำโปรโมตัวละครใหม่ช่วงสิ้นเดือนนี้ครับชื่อว่าหมิงนะหมิงไหนล่ะหมิงนี่แหละนะมาดูมาโปกลางครับแพกลางด้วยลิงหวังสกินคิวเลนนะครับด้านล่างอลิซิโอเจ็บหนักอยู่เหมือนกันมีฮิวให้อยู่ครับมีเท่าหลานเข้ามาแก๊งนะด้านล่างตัวเคลียร์ถึงบนเสร็จแล้วกลับลงมาล่างมันเป็นทามมิ่งที่หัวชิงชูจะกลับมาฟาร์มแดงพอดีนะทำให้ใช้ช่วงเวลานี้ที่รอบัฟแดงขึ้นมาจอใช้ที่อาริซิโอก่อนนะครับรอแฟตได้1สกิลเช่นเดียวกับทางฮิลของเสี่ยวหันด้วยด้านบนผมก็ไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับด้านบนหูห้วนหูห้วนนี่ก็คือน่าจะเทรดยับอยู่แต่ดูเหมืองเถียนเองก็ดูไม่แพ้นะดูไม่แพ้เหมือนกันกระโดดมายิงครับหายไปประมาณ 40% เก็บเลือดหลังป้อมก็น่าจะเกือบเต็มหลอดครับยังไงได้สกินหลังลิงหวังสกินคิวเลนสกินนี้เขาใส่แมสด้วยนะ RV ยังไม่ใส่ใช่ไหม RV คิวเลนเราใส่แมสไปแล้วไงโอ้วิเทเซียครับโอ้ไม่ได้แช่ก่อนจ่ายอันติด้วยนะมันเถียนลงมาด้านล่างเดินไปคู่3นะครับทางแคดดี้ซับครับเดินแล้วมันโหดนะเพราะว่ามันเดินแล้วไปเคลียร์ไว้ได้แล้วก็หาต่ออะไรได้ด้วยนะครับทั้งไอซิโอแล้วก็ทั้งอีซิงประชูยังไม่โผล่ครับยังทำให้ทางฝั่งของ SW กังวลเล่นๆนะอยากโดดยิงไหมยิงป้อมยิงคน2ทีครับเสือทงโอ้หลังลิงหวังเข้ามาเจอเผยชิ้นหัวสไลด์ออกมาเสียไปครึ่งหลอดนะพี่เสือของเรา
เดี๋ยวเมสซี่กับสกินนี้นานๆขายทีแหละนะครับรออีกนานเลยผมว่าน่าจะกลับมาขายนะครั้งล่าสุดที่กลับมาขายน่าจะเป็นตอนโอ้โหนานมากแล้วจำได้ว่าตอนนั้นตอนปีไหนโอ้โหขึ้นมายิงยังไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็4นาทีครับทามมิ่งของไทแรนแล้วก็โอเวอร์ลอดส่วนใหญ่จะมาที่ไทแรนนะไปชิดหูมาแล้วหลังลิงมาเช่นกันเหมือนจะมีคนเห็นอยู่ครับอยู่ในชาโดว์กดอันติยกคงไว้ครับพยายามขวางไม่ให้ใครมาแล้วใช้จังหวะนี้ในการเบิร์สมังกรหายครับไวมากครับเป็นหลังลิงหวังอะความสามารถในการเบิร์สเองก็ค่อนข้างจะเยอะเลยครับไม่ค่อยกลัวอะไรมากเท่าไหร่นะวันนี้เป็นนี่เป็นออฟเลนที่แบบว่าเคลียร์เสร็จแล้วลงมาอะไรอย่างนี้ครับเขาโบมิงวิฟใช่ไหมเออผมว่าน่าจะเป็นงั้นอยู่เหมือนกันนะมิงวิฟนะครับอีเลสบอกชอบเลยอู้แล้ววางชาชินโดนไปครึ่งหลอดสูงเรื่อยเช่นกันครับเขาโดนยิงแม่ไม่ได้อยู่ในระยะครับได้ลมเดียวกันกับอเลซิโอเลยเนาะโอ้จะว่าไปแล้วด้านบนครับพี่เสือขึ้นมาครับเพชรชินโฮเจอกับไบรอนพยายามมาช่วยครับเพราะว่าเป็นเลนจุดอ่อนของ BOA นะแต่ว่าหลังลิงหวังเข้ามาด้านหลังเจออีกแล้วครับปาสลิงปาสไตล์เข้ามาแล้วพุ่งไปเป็นเฟิร์สบลัดของหลี่จือเอินครับด้านหลังพยายามจะมาเก็บตรงทางเหมิงเถียนแล้วเรียบร้อยครับมีอีซิงเข้ามาแจมด้วยครับผมจาก1 V2 กลายเป็น3 V2 ซึ่งกันครับด้านบนครับสู้อยู่โตอยู่ XSW แล้วยิ่งเป็นหูห้วนครับที่เล่นเป็นไบรอนเจอกับเหมิงเถียนยังไงก็ร้อยวันพันปีไบรอนได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับฟ้าจะหมดมานานจะหมดนะหลังลิงหวังวิ่งตัดคิวหรือเปล่าครับเนี่ยเลือดตัวเองน้อยมากพยายามรอบัฟฟ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปชิวอยู่ด้านล่างครับด้านล่างอยู่กัน5คนเลยครับครึ่งแมปบนน่าจะเสียแล้วครับตรงนี้ครับไม่ลังเลนะพุ่งสไตรค์ใส่เผยชิวถูกเลยนะครับแล้วก็หลังลิงหวังก็ไปตีข้างหลังแล้วลังเลอยู่ว่าจะหันด้านไหนดีครับอาจจะเกิดว่าพอหันไปคนละด้านกับหลานลิงหวังเนี่ยตัวของทางเมืองเถียนก็โดนไบรอนดูดเลือดแทนโอ้แล้วโอ้โหอันติของโดน4ตัวแต่จะเล่นต่อดีไหมครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มุมแล้วอเลซิโอโดนแทงเข้าไปครับโดยทางฝั่งของเมืองเถียนมีหยองเชนเราอยู่เผยชินูเข้ามาพยายามเล่นกับอเลซิโอครับแต่ว่ามีหลานลิงหวังครับสโลว์ดาวครับบอกว่าช้าก่อนสหายปาสกิลสลิงไว้ครับโอ้เล่น5คนนะทางฝั่งของ BOA ก็ยังอย่างน้อยเป็นโอกาสพวกเขาอยู่ครับที่จะสามารถหาทำได้แล้วโอ้จะแช่ใส่ไบรอนครับไบรอนโดนพาออกมาก่อนครับแต่กำลังจะตายเหมือนกันครับวิงออฟเรดิชั่นครับขึ้นมาพอดีครับตัวของเซียวหานกดเกาะให้ครับทันทีแล้วแต่ว่าค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันครับถ้าเกิดว่า BOA ได้ออลเลยนะว่าแบบตัวละครแต่ตัวก็เป็นทอมถมไปแล้วด้วยมีตัวเปิดไฟอะไรอย่างงี้ครับซูเรียอยู่ซ้ายครับรีเซ็ตสกิล1เอาไว้ก่อนฮะตอนนี้การเงินนำอยู่ที่ 2,000 กว่าแล้ว SSW การเงินหลังหวังเองก็ 5,000 นิดๆนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าที่จะเป็นดิฟก็จะอยู่ที่แครี่นะครับเงินของอเลซิโอที่นำเจียหลัวอยู่เอาโอเวอร์ลอร์ดต่อเลยครับอเลซิโอเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะอยู่กับหมิงด้วยมีหมิงเชื่อมอันเขาเรียกเอามีโอแฟตยกมาแต่ไม่มีเพื่อนอยู่ครับนะโอ้เสียแฟตไปแล้วนะครับตัวของซูเรียเหมืองเถียนกดหย่อนเชโนมาไม่ทับ4ตัวครับโอ้โหแต่ว่าแอบเสียนิดนึงเหมือนกันครับจากด้านไปของเจหลัวเมื่อกี้อันนี้ว่าเขาวิ่งป่วนไปเรื่อยครับพยายามจะให้ BOA กลัวเล็กๆโอ้ด้านบนกดมาหอนวิ่งมากดฮอว่าโฮลลิ่งเอ็มเบมหาไม่เจอไม่มีใครอยู่ด้านบนครับอยู่ข้างล่างแล้วเอ๊แต่ว่าอีซิงกะจะไม่ใช้แฟตครับโลไม่ต้องใช้จริงๆหรอโฮ
ขวานเข้ามาต้องเสียแฟลชแต่แล้วนี่ครับเจอพลังของขวานนะเผาใต้เลยครับแล้วโดนเก็บไปเฉยเลยอ่ะจริงตัวอยู่คนเดียวป้อมกลางผมจะเอาให้ได้เลยครับแบบนี้แฟลชยังไม่มีครับซูเรียได้แค่ขู่ด้วยอันโคเรียลอาร์มี่อ่ะยังพอจะเล่นได้นะครับทาง BOA ก็ไม่ได้เรียกว่าเสียเปรียบอะไรขนาดนั้นเท่ากับเกมก่อนๆนี้แล้วนะส่วน HW เองก็ค่อนจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีตัวเปิดไฟแบบว่าโหดๆอาจจะเป็นแค่อีซิงที่ต้องใช้เงื่อนไขก็คือจับให้โดนซึ่งโอกาสมันจับโดนยากกว่าที่ซูเรียใช้อัลติเมทอย่างอันโคโครอาร์มี่อีกครับอาจจะต้องใช้ตัวของไบรอนในการเปิดไฟแทนด้วยสกิล2ครับแล้วก็กดตีธรรมดานะให้มันยกอะไรอย่างนี้ก็เงินขายอาจจะยากกว่า BOA อีกนะทางฝั่งของ XW ตอนนี้เป็นการคงอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 นะครับไม่ได้หายกันมากก็อาจจะไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเงินตามในขนาดนั้นนะถ้าเป็นแบบว่าในหลัก 1,000-2,000 หรือว่า 3,000 อะไรอย่างนี้นะโอ้ยก็ตอนนี้ครับตัวของทางเชียร์หลวงเงินก็เริ่มขึ้นมาอยู่แต่ว่าอาจจะยังตามอลิซิโอครับเพราะอลิซิโอยังไม่ได้ขึ้นชิ้นที่3เพราะว่าจะไปขึ้นตัวของดอนเบเกอร์นะครับลิงหวังอ้อมอยู่นะครับมันจะหาเชียร์หลวงกับหวังเจ้าจุนครับมังกรลากออกครับลากออกแบบนี้จะเสียเวลาไปหรือเปล่าครับแต่ก็พยายามล่ออ้าวไบรอนพยายามจะล้วงด้านหลังแต่ไปเจอเจียหลวงซะงั้นเกือบตายครับอย่างนี้แล้วมังกรมันจะใช้เวลาตรงนี้ครับในการเอาตัวของไทแลนด์นะหรือหวังอยู่หลังครับเอ๊ะเจียหลวงเจียหลวงหาอยู่แต่ว่าไม่ได้มาจากด้านหน้ามาจากด้านหลังแล้วเจอเจียหลวงพยายามจะพุ่งเข้ามาสไตล์ครับหลบไปที่ขื่อมังกรขอสไตล์อีกทีแล้วไบรอนเข้าไปเก็บตัวของทางเจียหลวงได้ครับมีฟอสเฟสเฟชั่นกดเข้ามาครับยกตัว3ตัวอลิซิโอครับกระโดดยิงขึ้นมาแล้วครับโดนที่ทางฝั่งของเมืองเถียนตายไปหนึ่งตัวคือเจียหลัวครับนี่คือเป้าหมายของเขาที่เขาจะทำนะก็เขาทำได้สำเร็จแล้วแต่ลิงหวังหยิบมาเพื่อจะเอาเจียหลัวครับผมจะไม่รู้หรอว่าอาจจะไม่รู้ไม่ทันได้คิดหรือเปล่าว่ามาจากด้านหลังนะครับลีเชิญไม่ทันได้คิดครับไม่ทันได้คิดแต่กลายเป็นว่าส่องบัฟเลยเหรอครับอ๋อไม่ใช่ส่องบัฟนะเมื่อกี้ BOA ได้มังกรมี BOA ได้มังกรแล้ว HW ครับขอเอาตัวนี้คืนมันก็ไปโฟกัสถูกที่อยู่เหมือนกันนะไปโฟกัสเล่นคนแทนอะไรอย่างงี้นะ HW ไม่ได้แบบว่าเอามังกรเหมือนมันกลายเป็นว่าแบบจะปาสองมือแล้วอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะพอได้เป็นโอเวอร์ลอร์ดครับดาร์กชาร์โลโอเวอร์ลอร์ดโอกาสทำเวฟเองก็จะดีกว่า BOA นะตอนนี้เปิดชิ้นถูกก็เงิน 8,900 แล้วด้วยครับแต่ว่าตัวละครมันอันลิงหวังจะไปเทียบอันลิงหวังเองก็ไม่ได้ 100% อาจจะต้องไปเทียบกับตัวของไบรอนเพราะว่าตอนนี้ไบรอนจะเป็นตัวที่แบกดาเมจให้กับทีมแล้วนะครับอันลิงหวังก็แค่หาหน้าที่ทำหน้าที่ล้วงนะครับตาลาครับไบรอนพยายามจะหาเล่นอยู่ครับถ้าเกิดเข้าถึงเจือหลวงเมื่อไหร่นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับของทาง BOA for field suppression มาพยายามจะสโลว์ครับมีฟอสฟิลสเปเชียลเองตัวของไบรอนก็ไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่นะล็อกโดนแล้วโดน2ตัวแต่ว่าอยู่ข้างในป้อมแล้วอลิซิโอครับโคตรกระโดดยิงหวังเจ้าจุนตายลงไปเรียบร้อยอ่ะโอ้เจลัวอยู่ข้างหลังอยู่พยายามจะขึ้นมายิงแบบไม่ทันครับเป็นประโยคที่ผมอยากพูดมากเลยแล้วมายกครับซูเรียครับไม่ให้ออกครับพาสซีฟยังไม่เสียเกมนี้ฟอร์ฟิลสเปเชียลมาพยายามจะสโลครับออกแล้วแค่นี้แล้วดูอลิซิโอครับก็โดนยิงอีกแล้วฮะเจลัวหายไปมากกว่า 50% นะมีหมิงชินบัฟดาเมจให้ด้วยครับ WA แพ้ทีมลีกนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะ WA อาจจะต้องรอดูแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าแพ้จริงๆเนี่ยนะครับพวกเขาจะยังไงต่อเป็นทีม KPL ซะด้วยนะปีหน้านะครับตัวปีหน้า BOA เข้า KPL อย่างเป็นทางการแล้วนะตอนนี้การเงิน 5,000 โกครับที่ XW นำอยู่นะครับ
可以直接逐日三炮接个大。那他们通过自己的视野权把兵线整理好。นำค่อนข้างจะห่างแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนแรกที่สองสามพันนะครับที่ยังไม่ได้เรียกว่าห่างขนาดนั้นเรซิโอตอนนี้ก็ของขึ้นแทบจะครบแล้วครับชุดสุดท้ายก็จะขึ้นเป็นดูดเลือดหรือเปล่าหรือจะออกเป็นตัดเลือดอ่ะต้องดูครับว่าฝั่งของ BOA จะหาจังหวะเปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวที่ต้องเล่นจริงๆต้องเป็นซูเรียแล้วนะตอนนี้เพราะเขาหยิบซูเรียมาอย่างที่บอกในนัดดับว่าเขาหยิบมาเพื่อจะหาเป็นตัวเปิดไฟนะซึ่งเกมนี้เปิดได้ก็จริงแต่ว่าเล่นต่อยังไม่ได้เลยนะครับหลังจากนี้กำลังหายตัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าหลังจากจะไปหาตัวไหนต่อจิโร่ตอนนี้ก็ยืนกับเพื่อนแล้วนะครับมาครับไทแรนบิโอเอมีวิชั่นตรงนี้อยู่รู้นะครับไพรอนเกือบครับเกือบโดนแช่แล้วลิงหวังเอาอีกแล้วครับพยายามไปล่อด้านหลังให้ซูเรียโผล่มาแล้วอันของพวกอาร์มี่แต่ว่าโดนไล่ที่ออกไปครับเพราะอยู่คนเดียวเพื่อนตามไม่น่าทันนะอลิซิโอกระโดดมายิงแต่ชัวพี่เสือครับล่อออกไปก่อนนะซูเรียยังมาเปิดไฟให้เพื่อนเล่นไม่ได้ครับอยู่ด้านขวาแต่ว่าเหมือนจะอยากเบิร์นให้ทายหวังจอจีนมิเทอร์เซียมาแล้วเป็นหลันลิงหวังครับสมัยครับแม่นจัดๆเลยครับหลี่จือเอิญวันนี้เหมือนจะอยากเปิดไฟแต่พอเป็นเห็นอี้ซิงวางอัลเบิร์ตสกิลไว้ที่ด้านหน้ากันเลยว่าไม่กล้าเล่นเพราะว่ากลัวเพื่อนเข้ามาแล้วจะติดอยู่ในวงอะแล้วถ้าเกิดว่าจะเล่นเฉยๆแล้วออกอย่างนี้อาจจะออกไม่ได้ด้วยนะกลายเป็นว่าไม่เล่นนะซูเรียก็ไม่ทันนะเพื่อนต้องตามซูเรียไม่ทันเหมือนกันกลายว่าส่งบัฟเลยครับรอบนี้ส่งบัฟจริงๆแล้ว XW มาเอาตัวของโอ้หลอดต่ออะสักหน่อยนะ BOA นะวันนี้มันขวัญใจมาชนเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของบราซิลนะครับหรือลาตินอเมริกาเองก็หลายๆคนก็ค่อนข้างจะเชียร์ BOA เลยนะครับตอนเจอ KPL ด้วยก็เหมือนกันนะเจอทีม KPL อะไรเงี้ยก็เชียร์ BOA อ่ะเหมือนที่เชียร์ทีมลีกรองแล้วมันกว่าอะไรอย่างงี้เนาะป้อมบนดันหรือเปล่าระยะมันทันป้อมไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะอลิซิโอเมื่อก่อนยังได้อยู่นะครับอันนี้ดูว่า BOA จะทำไงแล้วอูหลันลิงหวังเข้ามาขัดก่อนเลยครับขัดตัวของซูเรียแล้วซูเรียต้องแฟดออกครับไม่งั้นจะโดนอี้ซิงขังนะครับป้อมบนแตกเรียบร้อยครับบีบเล่นครับแล้วด้านล่างจะเล่นต่อหรือเปล่าโอ้เหมือนจะรอเคาะหัวแล้วครับตัวของไบรอนแล้วดูอลิซิโอครับกระสุนนั้นนะเม็ดสุดท้ายโดนเจหลัวตายทันทีครับโอ้ป้อมล่างได้อีกครับแล้วดาเมจตัวดาเมจหลักของทีมจะไปอยู่ที่ฝั่งจอจินแทนแล้วโอ้โหซูเรียพยายามเล่นให้เพื่อนอยู่แต่ว่าเจอหลังลิงหวังขัดเองครับ3ทางอีกแล้วครับฝั่งของ BOA ขึ้นมาเล่นข้างหน้าครับต้องเคาะ1ทีแฟดเข้ามาฟอสฟิลสเปเชียลครับข้างหน้าซูเรียครับติดพาสซีฟอยู่แต่เพื่อนครับอลิซิโอยิงอยู่ครับดานามีเหมืองเถียนพยายามจะเข้ามาค้ำครับแต่ว่าบ้านครับกำลังตีบ้านอยู่ครับตีคนด้วยครับเผชิญอยู่กำลังจะตายแต่จบเกมเป็นทางฝั่งของต้องอยู่ XSW ครับ 3-0 นะขึ้นแมตช์พอยต์แล้วครับทีมแชมป์ KSL เกิดอะไรขึ้นเนี่ย BOAเป็นตู้อยู่ XW ที่ขึ้นทำ 3-0 ก่อนนะนับ3อะโอ้โหวันนี้ครับมาเหนือจริงๆนะทางฝั่งของตู้อยู่ XW นะต้องบอกเลยว่ามาเหนืออยู่เหมือนกันนะก็ถามว่าเหนือความคาดหมายไหมก็เหนืออยู่นิดนึงนะเพราะว่าเอาจริงก็นึกว่าทางฝั่งของBOA เองอาจจะได้เปิดซีรีส์นำ 1-0 หรือไม่ก็เกม2ที่แบบว่าอาจจะกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยตู้อยู่ XW ครับพวกเขาเหนือกว่าหลายด้านจริงว่าจะเป็นการแบ่งคนเล่นของตู้อยู่ XW เองทำได้ดีด้วยแล้วก็ในเลนเฟสของตู้อยู่ XW เนี่ยก็คือพยายามไม่แพ้ในทุกเลนนะแล้วยิ่งตัวละครอีกที่ BOA ดราฟมาก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าพอมันเป็นเหมืองเถียนเนี่ยหยิบเหมืองเถียนซึ่งหยิบทีหลังไบรอนด้วยแล้วเราก็น่าจะรู้กันดีว่าเหมืองเถียนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะไม่ชอบไบรอนเลยนะเพราะว่าตัวอัลติเมทสกิลครับอย่างเจเนอเรลของเหมืองเถียนเนี่ยเจอสกิลหนึ่งของไบรอนเข้าไปก็ดูดเลือดนะมันนับเป็นคีฟนะแล้วมันเป็นคีฟ4ตัวปกติคีฟในเลนมันมีแค่3ตัวก็ดูดเลือดเยอะแล้วนะครับกลายเป็นพอมีคีฟ4ตัวอีกนะครับเลือดมันก็เด้งรัวๆแล้วใช่เ
ใช่เรื่องกำลังใจนะของ BOA ทำมาจริงครับทรงนี้40จริงๆอ่ะถ้าเป็น40นี่รถทัวร์ก็น่าจะแหกกันเหมือนกันนะถ้าหยิบมาซูเลียเนี่ยเกมนี้ยังไม่ได้ไปเปิดไฟสวยๆให้ได้เห็นเลยนะกลายเป็นว่าแบบจังหวะที่เล่นเองซะมากกว่าอย่างทางเจียโรหรือไม่ก็เผยชินหูที่เข้าไปล้วงถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณ ชอนบอกว่าพี่ไทยให้ถูกให้สวนนายหม่อมใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนั่นสินะ สองนัดที่ผ่านมาก็ครับตอนนี้ผมเป็นคนเดียวที่ยังทายไม่ถูก MVP ครับเป็นของลู่เสี่ยวหมิงอีกครั้งหนึ่งนะแชร์รี่ของ XHW อาริซิโอครับโกลดิฟอยู่ที่ 4,500 นะโกลดิฟตำแหน่งตัวเองก็คือแชร์รี่เนาะ 4,500 ครับดาเมจที่ทำคือ 39.9% เยอะมากดาเมจของอาริซิโอครับวันนี้พอไปเล่นกับทางหมิงชี่อินด้วยอะทำให้ตัวมันสามารถเล่นดาเมจได้ไวขึ้นอีกครับมาดูช็อตสุดท้ายตรงนี้ครับแฟตมาแล้วก็โดดยิงไปยิงทำเป็นล็อกหัวพอดีนะไออัลติเมทสกิลอันนี้นะก็เลยเจนหลวงก็เลยโชคร้ายหน่อยครับแล้วดูพี่แกใส่มุมกล้องให้ทุกมุมอะจบเกมกันไปครับเป็นทางตัวอยู่ XW ครับนำ 3-0 เรียบร้อยนะ 3-0 แล้วครับทุกคนเรานึกว่าจะได้เห็น 3-0 อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับใช่ครับอันนี้แพ้ตกรอบเลยนะเพราะว่าเป็น Single Elimination นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มีค่ามากสำหรับทางฝั่งของ BOA นะถ้าเกิดว่าเขาจะจากไปต่อเขาต้องชนะให้ได้ในเกมต่อไปนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่มีโอกาสให้ได้แก้ตัวแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะทายผลวันนี้จะเป็น2เสียงหรือว่าจะเป็น4เสียงนี่แหละอยู่ที่เกมหน้าแล้วครับโตอยู่ XW นะผมบอกแล้วว่าตั้งเพราะว่าเป็นตอนแรกเขาเป็นทีมสตรีมเมอร์ที่เราอาจจะค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะว่าฮีโร่พูลอะไรเงี้ยเขาจะสู้ได้ไหวหรือเปล่าแต่ไปๆมาเนี่ยกลายเป็นว่าทาง SW ก็เล่นได้ดีเกินคาดเลยนะเรื่องฮีโร่ปูอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาด้วยนะน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าทำให้แบบทางฝั่งของ SW เนี่ยนะครับในรูปเกมเนี่ยนะครับก็เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เองกลายเป็นว่า BOA ครับตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับทีมแชมป์จาก KGLนะครับเป็นทีมแชมป์ KGL ที่แบบว่าตอนนี้โดนนำ 3-0 โดยทีมแชมป์จาก KSL ซึ่ง KSL เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นทีมที่ถ้านับตามสเกลเลเวลของลีกนะครับ KSL จะอยู่ลำดับที่ต่ำสุดนะครับซึ่งเทียบเท่ากับทาง National Competition หรือว่า NTL แล้วก็ถัดมาขึ้นมาก็จะเป็น KGL แล้วก็ขึ้นมาอีกก็จะเป็นทางฝั่งของ KPL ด้วยทำให้ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของ SHWตอนนี้ลอยลำและ30รอดูนะครับว่าเกมต่อไปนี่จะเป็นยังไงนะเพราะว่าสำคัญมากกับทั้ง2ทีมถ้า HW ชนะได้ก็สบายไปเปาะหนึ่งเลยก็คือจบ40แต่ถ้าเกิดว่า BOA ชนะได้อยู่นะกำลังจะก็อาจจะกลับมานะครับในเกมต่อไปที่เป็นเกมชะตาของ BOA แล้วนะครับว่าพวกเขาจะได้ไปต่อหรือเปล่าจะทายถูกไหมก็นะ เราดูแล้วเกมหน้าเราดูเกมหน้าแล้วก็เชื่อใจ AEW เหมือนกันก็เลยทายผลมาเป็นทีนี้แล้วเกมหน้าเป็น BOA ยังคงเลือกอยู่ในฝั่งบูทีมเหมือนเดิมครับเราดูว่าบูทีมของ BOA ในเกมต่อไปนี้จะทำให้พวกเขาได้คือมาสักเกมหรือเปล่านะครับแมวมองใช่ไหมแมวมอง AEW โดนดันไป KPL แน่ๆนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเหมือนจะมีข่าวภายในมาเหมือนกันว่าทางทีมกวางโจว TDG ก็เหมือนจะเล็งๆทางออฟเลนหูฮ้อนเหมือนกันนะครับอยากจะดึงหูฮ้อนไปเล่นให้กับทาง TDG เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ย TDG ก็เสียเสี่ยวลั่วให้กับทางโจ LG Number 1เหมือนกัน
พราะฉะนั้นก็มีแค่ชิงๆที่ตอนนี้เป็นออฟเลนตัวหลักคนเดียวนะครับตอนนี้เป็นหมู่ฮวนก็ถ้าดึงไปเพิ่มเนี่ยก็อาจจะไปเสริมแก่งให้กับท็อปเลนของขวางโจจิได้ด้วยนะครับอย่างนึงก็คือหลีจื้อเอิญแล้วก็มีอาจจะมีหลีจื้อเอิญแล้วก็จะมีที่เป็นแครี่อย่างลู่เซียวหมิง2คนนี้ที่อาจจะค่อนข้างจะโดดเด่นเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็น2คนที่ก็ทำเป็นสตรีมเมอร์แบบจริงๆเลยนะทำแบบว่าแบบสตรีมทุกวันอ่ะนะครับลีจูเอิญก็เป็นคนตังเหมือนกันประจำโต้หยุ่ยแล้วก็ลู่เซียวหมิงก็อย่างที่บอกว่าเป็นโกสุริท็อปเซิร์ฟครับแล้วทำให้แบบว่าทำไมเจอบิวเจอเอสเอสบิวแล้วต้องแบนโกสุริอย่างเดียวเลยนะครับแล้วในรอบสวิสราวนะครับที่มีชาร์เจอร์เบสซิ่งเนี่ยเอสเอสบิวเองก็จะเลือกโกสุริมาเป็น1ตัวที่อยู่ในชาร์เจอร์เบสซิ่งเลยเพราะว่าเป็นเหตุผลนี้แหละนะครับเห็นในเกมแรกที่เล่นกับเป็ดจิงเป่โปมาก็รู้เลยว่ามีของจริงนะสำหรับลู่เซียวหมิงครับเล่นกงสุลีอะไรอย่างงี้นะครับเม็ดส้มกงสุลีของจริงนะแล้วก็กังลีเจอเอิญอย่างที่เราบอกไปนะครับตอนต้นไลฟ์เลยนะครับลีเจอเอิญเนี่ยชื่อภาษาเกาหลีก็คือลีจีอุนนะครับลีจีอุนก็คือชื่อของไอยูนะครับก็คือชื่อเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันผมไม่รู้ว่ามีไอดอลเป็นไอยูหรือเปล่าสำหรับทางลีจีเอิญก็เลยตั้งเป็นชื่อนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กันครับเดี๋ยวเรากลับมาในเกมต่อไปครับเกมที่4ครับเราดูกันว่าจะเป็น 4-0 หรือว่าจะเป็น 3-1 ครับสักครู่ครับผมWe'll be right back.
แล้วก็เข้าสู่เกมที่4ครับของการแข่ง Challenger ครับรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่3ครับคู่ที่3ระหว่างทางโตหยู่ XSW ครับเจอกับ BOA นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมตัดสินของ XSW แล้วนะว่าพวกเขาจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเลยหรือเปล่าเช่นเดียวกับทางฝั่งของ BOA นะว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยนะครับสามารถชนะในเกมนี้ได้อยู่พวกเขาก็ยังจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นในซีรีส์นี้อยู่นะครับซีรีส์นี้ก็ยังไม่จบแหละนะครับถ้าเกิดว่า BOA กลับมาได้นะในเกมต่อไปนี้นะครับรอรุ้นแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงครับพัชรนบอกว่าชอบท็อปของ DRG ใช่ไหมป่ายโชว์นะป่ายโชว์นี่ก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่เป็นออฟเลนที่เล่นค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นแบบว่าป่ายโชว์เล่นเป็นตัวแทงบ่อยมากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็นไฟเตอร์ป่ายโชว์ก็เล่นได้อีกนะครับเราเล่นค่อนข้างจะช่ำชองด้วยแล้วป่ายโชว์จะมีหมาเชาที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งตัวเลยที่ป่ายโชว์เล่นนะครับคือป่ายโชว์ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นไฟเตอร์ดูน่าจะไม่เป็นคนที่เล่นไฟเตอร์แต่ว่าเปิดมาตัวเองก็เล่นได้ดีแล้วก็ดีมากด้วยนะอย่างนั้นคือป่ายโชว์เองก็จะเป็นผมก็จะเรียกกิกาแชทป่ายโชว์แล้วล่ะตอนเนี้ยก็ เป็นออฟก็ได้ออฟเป็นแทงก็ได้หรือว่าเป็นออฟเป็นไฟเตอร์อะไรก็ได้นะครับก็ได้หลากหลายเลยนะครับสำหรับตัวทางไปโชว์นะครับเกมที่4เป็นแมตช์ไว้นะ3สูตรตอนนี้ที่ BOA ต้องทำไม่ได้เลยนะครับคือในช่วงต้นเกมของ BOA แหละครับที่ประคองมาให้มันถึงกลางเกมได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำอย่างเกมแรกแบบที่ BOA เหมือนจะนำอะไรเงี้ยแล้วไม่พลาดหรือว่าอย่างที่ช่องแชทบอกเมื่อกี้นะว่าไม่โยนถ้า BOA เองถ้าเกิดว่าจะยึดเป็นเลทเกมก็จะยากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะพวกเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยถนัดกับช่วงเลทเกมด้วยเป็นนี้ BOA ฝั่งบลูทีมนะครับก็จะเป็นเอ็กซ์คิวว่าน่าจะตัวละครที่แบนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต่างจากเดิมคงก็จะเป็นพวกถ้าเป็นเอ็กซ์คิวเกมเนี้ยก็คงเป็นมาสเตอร์ปังต้าเสี่ยวเพราะอย่าปล่อยเลยแล้วกันสองคนเนี้ยแต่ถ้าปล่อยถ้าเกิดปล่อยนะผมว่าน่าจะมีต่อเกม5สักตัวอะไรตัวหนึ่งดูนะว่าเกมนี้ BOA เลือกตัดเสี้ยวโหตุนถ้าจะเสี้ยวโหตุนกับกงซูหลีแล้วอาจจะ first pick เป็นโจโฉเองนะโจโฉยังมีให้เล่นอยู่เป็นป่าก็ได้หรือไม่ก็เป็นออฟเลนก็ได้นะครับมาสรุปปันตัดออกไปครับต้องตัดตัวยากครับผมแบบนี้ XW อาจจะได้เล่นกงซูหลีครับเม็ดส้มตาเฉียวไปเหมือนเดิมนี่โตโฉเองก็หลากหลายอะนะครับแต่ที่แน่ก็จะเป็นแบบเซตกึ่งแทงอยู่นะครับออกเป็นแอคซ์โทเมนต์แล้วก็บวกกับฟอสการ์เอ็มเบรสนะครับจะไม่ค่อยไปออกตัวของมาสเตอร์ซอสที่บวกดาเมจเพิ่มนะครับหรือว่าบวกอัตราคริติคอลเพิ่มนะครับเจ้าไอเจนกับนิ้วหมอของ BOA XSWมิดเลนไม่มีหวังเจ้าจุนแล้วนะครับแต่อาจจะมีกันเจียงอยู่ไบรอนนะน่าจะเป็นโจโฉป่าแล้วล่ะไบรอนแบบนี้ก็เมยีเล่นไปแล้วนะครับ HW โจโฉก็ตัดไปแล้วด้วยคู่อีซิงน่าจะเหลือตัวอย่างโฮมุนหลานนะครับที่ถ้าเกิดว่าถือจริงๆก็ได้อยู่ชาร์ลอตเองก็เล่นไปแล้วก็จะมีอันเล่นอีกตัวนึงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไหมเจ๊หลัวก่อนแล้วกันนะเจ๊หลัวก็เป็นนิกที่เซฟๆอยู่จะได้เป็นในช่วงดาเมจในช่วงเลดเกมไม่ได้หยิบกงสุรีนะเกมนี้คิดว่าอาจจะ
ไม่กล้าหยิบมาเกมนี้อาจจะเผื่อไว้นะว่าถ้าเกิดยังเหลือหลายๆเกมอะไรเงี้ยผมไว้ปิดซีรีส์จริงๆนะครับเดดี้ซุนตัดออกไปครับอาจจะตัดตัวของหงจงด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีหนิวโหมด้วยอ๋อเป็นนี่เป็นซีชื่อครับซีชื่อตัดไปครับตัวซีซีตัวที่ทำซีซีมิดเลนนี่น่าจะโดนตัดหมดนะครับซุนปินซุนปินครับการเจียงแต่จะได้หรือเปล่าอาจจะรออ่ะการเจียงก็คงไม่มีตัวอื่นแล้วตัวอื่นนึกไม่ออกจริงๆแล้วว่าจะต้องเป็นตัวอะไรไม่ก็เจออีซิงนะครับอีซิงก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะจัดการกับไม่ได้ดีอยู่เดี๋ยวแครี่กับซัพพอร์ตครับของทาง BOA ที่ยังไม่ได้เปิดมาหลีหงฟังหลันลิงหวังหลังมีหวังซัพพอร์ตครับรอบนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วนะมีทั้งเจหลวมีทั้งกันเจียงแหละนะครับทำให้น่าจะพอเล่นได้นะเดี๋ยวที่ออฟเลนแหละครับว่าจะเป็นตัวไหนดีก็ต้องเป็นตัวไฟเตอร์แหละนะแต่ชาร์ลอตเมยีเล่นไปแล้วด้วยครับแต่เขาต้องเป็นนี่แหละโฮมูลานที่ผมบอกไปตอนแรกนะก็ไม่มีตัวอื่นแล้วอะที่ไปรับกับไบรอนได้นะโจโฉก็โดนตัดไปแหละโอ้เดี๋ยวจะกวนอูโอ้ไม่ผมเมื่อไหร่แต่คนอูโอ้เวิร์กอยู่นะเวิร์กอยู่ก็จะเป็นไฟเตอร์นะอีกหนึ่งตัวนะครับคนอูเล่นกับทางเจ้าหอยเจินะก็ทำซีซีอะไรนี้ได้ครับเสิร์ฟคิวอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าเล่นเจ้าหอยเจินอะไรเงี้ยจะหาตัวที่ทำซีซีมาต่อได้อะไรอย่างนี้เนาะไม่กดอูก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะอย่างการเจียงเองก็อาจจะไม่ได้มี CC นะครับจะมีแค่สกิลหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็เป็นสกิลเตะออกอะไรอย่างเงี้ยกดอูก็จะเป็นไถเข้าแต่ว่าเจอไบรอนก็พอได้อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่าไปชนมันหนักมากนะเพราะว่าตัวไบรอนจะรู้ว่ามันยังมีสกิล2ที่สามารถสตันได้ไม่งั้นกดอูอาจจะโดนขัดเองอะไรอย่างงี้นะครับเป็นหลาลิหวังเอาแฟลชมานะครับต้องดูหรอครับว่าหลาลิหวังเกมนี้จะประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเจอพวกเจอหลวงเจอกันเจงแล้วยังไงก็ต้องทำหน้าที่ให้เป็นหน้าที่หลวงเพราะว่าตัวของทางโจโฉเองอาจจะเข้ามาจากข้างหลังไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นโจโฉป่าด้วยมันไม่มีสเปลอย่างแฟลชเพื่อที่จะให้ต่อสกิลเข้ามาถึงแนวหลังได้โดยตรงนะครับหรือเอามาไล่ก็ต้องใช้ตัวหลักเลนหวังเองที่มีสกิลอย่างสไตร์นะครับที่สามารถพุ่งถึงตัวได้แล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นแฟลชอีกด้วยนะครับเกมนี้ถึงไปรอนอีกหนึ่งตัวนะที่อาจจะต้องพึ่งให้เข้าไปล้วงนะครับถ้าเกิดว่าหลักเลนหวังเข้าจังหวะแรกกันไม่ได้นะแต่หลักๆก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของหลักเลนหวังแหละนะครับที่ต้องเข้าไปล้วงนะครับ40จบแล้วใช่ไหมคุณอ้ํารอดูครับว่าเกมนี้เอ็กซ์สกิลครับจะกับ BOA จะเป็นเกมสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้หรือเปล่าครับหรือว่าฝั่ง BOA จะขอตีไข่แตกมาสักหนึ่งเกมแล้วไปว่ากันต่อในเกม5ครับทุกครับบูทีมเป็น BOA ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ Red ทีมเป็นโตหยู XHW ครับเดินบนป่าไปขึ้นก่อนแล้วปกติตอนนี้โจโฉจะเป็นแบบว่าขึ้นไปเล่นด้านบนกับเพื่อนบ่อยมากนะครับกับออฟเลนนะตรงกลางก็ให้หนิวหมวกหนิวหมวกจะได้ยืนรับให้ได้นะครับยืนทำมิชชั่นโอ้พุ่งใส่เลยครับตอนนี้ก็โจโฉฟาร์มมาเวทบัฟแดงแล้วนะครับยังไงดีจะเล่นต่อไหมแล้วหลาลิงหวังมาสตัน
ใส่ตัวของทางกันเจียงด้วยแล้วโอ้โหดูไบรอนเข้ามาเคาะยกจะโดนตัวของกันเจียงครับยังออกได้อยู่นะบัฟแดงก็เป็นของโจโฉไปครับรอบนี้มันก็เป็นแบบว่าการเล่นที่เห็นได้เริ่มบ่อยมากขึ้นแล้วนะที่ให้โจโฉขึ้นบนก่อนแล้วก็รับเวฟรับไปเวทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วค่อยกลับมาฟาร์มป่าตัวเองอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเรื่องของเลเวล4อะไรอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเล่นทางด้านบนได้อะไรอย่างนี้ด้วยเขาเล่นล่างเองอาจจะไม่จำเป็นต้องการคนดูแลมากขนาดนั้นเพราะหลี่หยวนฟางเองมันก็เอาตัวเล่นตัวเองได้อยู่นะครับลู่เซียวหมิงอะรู้แล้วลู่เซียวหมิงอยู่คนเดียวแบบนี้ยังมีหนิวหมอยืนดูให้อยู่นะครับโจโฉตอนนี้ก็จะไปเล่นครึ่งแบบบนแล้วนะครับแบบล่างที่บอกว่าตัวของเหลียนฟังเองอาจจะไม่ต้องจำเป็นให้คนมาช่วยเรื่องหวังเองก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับแต่ตัวเรื่องหวังเองก็เป็นหนึ่งตัวที่ช่วยเคลียร์กลางได้ไวอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ก็จะเป็นโจโฉที่เข้ามาช่วยเคลียร์เนาะส่วนก็อินเวดแดงรัวๆครับแทงได้อยู่ครับตัวอูถ่ายมาให้ครับแต่ว่าตรงนี้อันตรายเกินไปเปล่าว่าไบรอนเคาะเจอที่ทางฝั่งของกันเจียงครับโดนเก็บเป็นเฟิร์สบัตไปอะตัวด้านหน้าหนูโหมก็ตายเช่นกันนะคนอูถ่ายครับเก็บได้1ตัวคือหลันลิงหวังครับเล่นต่อน่าจะไม่มีเลือดให้เล่นฮะเพราะเจอไบรอนเดี๋ยวเทเลือดด้วยฮะสมัยไปครับปั๊บแดงเซฟไปได้ครับผมตัวนี้เสียกันไป2ตัวครับตัวอยู่ XSW ครับแลกไปกับ1ตัวฮะตัวของทางลิงหวังเองแต่ว่าตอนนี้ครึ่งบนเนี่ยของ BOA น่าจะเล่นสบายๆแล้วนะครับตอนนี้คือไบรอนยกก่อนนะครับแล้วก็โดนถังในวงด้วยอะโดนยกไปอีกหนึ่งทีที่ทางตัวของหลานลิ้งหวังไบรอนอะไรอย่างนี้จะเข้ามาเล่นด้านหลังด้วยโอ้โหโดนตอบเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเวทต่อหรือเปล่าครับตัวบัฟแดงของตัวอยู่ XSW ครับว่า BOA น่าจะจำทามิ่งนี้ไว้แล้วนะครับส่วนบัฟแดงที่บ้านตัวเองก็จะแบ่งให้หยวนฟางก็จะเป็นการฟาร์มให้รวยขึ้นด้วยโหลิงหวังนะพยายามตัดอะไรพวกนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูว่า BOA โอ้แฟดออกครับเสียววายครับรีเฟกไว้นะแต่ต้องดูว่า BOA จะคูความได้เปรียบนี้ได้ยาวถึงไหนครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือ BOA อาจจะไม่ค่อยคุมความได้เปรียบได้มากขนาดนั้นด้วยครับในเกมที่1หรือว่าเกมที่2ได้ไทยแวนตัวแรกไปก่อนครับทาง BOA เฮ้ยพี่ผมบอกจะเกมเลยอ่ะทำไงต้องอันนี้ต้องรีเวิร์สสวีปแล้วล่ะเสร็จเกมนะบ๊อบแดงแล้วครับทามมิ่งจำไว้เรียบร้อยอ่ะจะไปแย่งก็ไม่ได้ครับตัวของกนอูถ่ายกลับมาถ่ายที่โจโฉครับโจโฉมีปาโซเซนกลับแล้วครับด้านบนก็ปล่อยเลยกว่านะดูจาก BOA อยากเจาะเลนบนมากนะนี่ก็สำเร็จนะเพราะว่าอย่างเกมก่อนๆเองก็พยายามจะเจาะบนแต่ก็เจาะไม่สำเร็จเท่าไหร่เดี๋ยวเข้ามาต่อที่นิ้วโบครับต่อนิดเจ็ดนิดนึงเป็นแท้งนะอยากดันป้อมล่างครับเจ้าหลัวมีเจ้าไหวเจินด้วยครับรอเวลาของ XSW นะเพราะว่าตัวอย่างทางกันเจียงแล้วก็เจหลัวจะต้องรอเลเวลหน่อยแล้วก็รอดังด้วยอีกหนึ่งทีแต่ว่าพอเจ้าเหยจนโดนอินเวดขนาดนี้ก็น่าจะลำบากเจ้าเหยจนเหมือนกันนะครับไม่มีตังไปออกไอเทม Exotoment ที่จะขึ้นเองก็ไม่ทันได้ขึ้นก็ว่าตอนนี้คือเราโฉดได้ก่อนแล้วนะตัวขวานดำลงล่างครับถอยไหมเจอหลัวกด Sphere of Pelitai ครับยังเคลียร์คีฟได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงกลางล็อกโดนที่เจ้าหอยเจินครับอยู่คนเดียวครับไม่ไหวอะ
เสียไปอีกหนึ่งครับตรงทางตัวอยู่ SSW ครับกันว่าตอนนี้คือโจโฉสบายมากนะโจโฉเกมนำแต่โจโฉบอลอะไรอย่างนี้แล้วโอ้โหกลอูครับถ่ายกลับมา2ตัวแต่ว่าเจอ CC จากโจโฉมาคิวริงสปีดไปครับปัดซกทีเจนครับเอาหลานพยายามจะเข้ามาเล่นเรื่อยๆครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ XW จะยืนรับก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเจอ BOA เข้ามาถึงตัวก็ส่งตัวเข้าไบรอนของไบรอนของเสี่ยวจูกับเฮ้าหลานที่เล่นโจโฉคือเล่นเป็นคู่ท็อปกับป่าที่เกมนี้จะโฟลว์สุดแล้วนะเพราะว่าเหลือจากต้นเกมพยายามหาทำหาเวทอะไรอย่างนี้ได้ไวกว่าใครเพื่อนเลย 4,000 ครับที่นำไปครับ POA ทางเดียวครับที่ตัวอยู่ XW จะเล่นได้ก็ต้องรอถึงเลทแล้วนะเพราะว่าสโนว์บอลของโจโฉนี่ได้สโนว์บอลเมื่อไหร่ก็สู้ยากอะจนกว่าจะได้ตัดเลือดแล้วแล้วโอ้ยเจ้าไปเจอมาเจออีซิงครับโดนขังอยู่ในวงครับติดอยู่ข้างในมีหนิวโหมเข้ามายกให้ครับเจอที่โจโฉไปก่อนนะยังออกได้ครับแล้วพอต่อได้ด้วยด้านขวาตรงบัฟฟ้าเหมือนจะมีคนมาอ้อมหลังอยู่ครับยังรู้ทันฮะด้านล่างไปเคลียร์ก่อนนะแต่ที่คือเมืองซีก็ระลิงหวังครับวิ่งทุกที่ครับทั่วทุกสาธิตครับวิ่งทั่วราชอาณาจักรครับ2,000-5,000แล้วเงิน4,000กว่าครับเกือบ 5,000 แล้วเงินเริ่มแบบว่านำไปเรื่อยๆครับพวกตัวป่าอะไรอย่างเงี้ยครับโจโฉก็เลยตัดเรื่อยตัวบัฟแดงจะมาเอาอีก1ตัวหรือเปล่าตัวนิ้วโหมกดยกมา1ทีสับไปที่โจโฉครับกดบัตรซอกลิเจนออกทันนะได้ดูดเลือดคลิปอยู่บัฟแดงตกเป็นของโจโฉแล้วด้านหน้าไบรอนเข้ามายกโดน3ช็อตฟอร์ฟิสเซชั่นแต่ว่าโดนถ่ายกลับมากันเจเก็บคิวนี้ไปครับกดอูพยายามจะถ่ายเข้ามาเล่นต่อครับตัวอีซิงโอ้เสี่ยวจูครับเหมือนคิดว่าจะเล่นได้ครับแต่ว่าดูตัวที่ทำซีซีต่อก็จะเป็นทั้งกวนอูทั้งเจ้าไหเจินนะแล้วก็ตอนแรกหนิวโหมก็จึงใช้อัลติเมทสกิลไปแล้วด้วยครับก็เลยกล้าเข้าต่อแต่ว่าเนี่ยทางไบรอนเข้าไปเล่นคนเดียวก็เสือแฟดไปเล่นด้วยออกมาเจอยกอีกแล้วครับเจออีซิงอีซิงตายแน่นอนครับกันเจียงเก็บคิวตัวนี้ไปโจโฉอยู่ข้างหน้าแล้วลาลิหวังครับโดนเจ้าหลัวครับโอ้สกิลหนึ่งพร้อมกับสเฟียร์ออฟเพอริทายครับโอ้มาอีกแล้วครับตัวอยู่เอชวีโอ้ BOA ครับคองประคองเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะในตลอดทั้งซีรีส์ที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าเกมจะนำก็ตามฮะโอ้ดูกด2แฟตโดนด้วยแล้วก็เนี่ยคือกล้าเล่นมากแล้วเชียร์หลัวโอ้โหสกิล1มันเลยยิงไกลครับกลายเป็นว่าตอนนี้เงินเริ่มมาเป็น 3,000 แล้วนะที่ XW ตามอยู่ครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะ BOA ก็ยังถือว่าเกมนำว่าโจโฉก็ยังไม่ตายด้วยนะยังน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับมาอีกแล้วครับบัฟแดงอยากจะได้เหลือเกินครับเพื่อนกำลังตามมาด้านหลังครับบัฟแดงมีสมัยอยู่โจโฉโกนอูด้านหลังครับจับยก1ทียี่ซิงขวางไว้ครับบัฟแดงโอ้เป็นของเจ้าไหเจินครับเอ๊ะหรือหยวนฟังเจ้าไหเจินเจ้าไหเจินเหรียญฟังพลาดตัวเองใช่ไหมเล่นนะด้านหลังก็ไม่กล้าเปิดจุดนะครับ BOA เพราะว่าเจอกลอูมาขู่ไว้แล้วกลอูรอเข้าหลังให้เพื่อนครับมาแล้วสับโดนด้วยครับลันหวังเจ็บอยู่เหมือนกันครับแค่ไม่โผล่ตัวตอนนี้แค่ทำเหมือนว่าตัวเองไม่เจ็บครับเพราะว่าตัวเองหายตัวอยู่แต่ซับที่โจโฉเจอหลันลิงหวังมากด2ล้างได้อยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วบัฟนี้เจ้าไหจันเกือบสมัยได้ครับเก็บไป7ตัวแล้วตอนนี้เป็นสกาเวนเจอร์ของโจโฉครับออบเจกต์เก็บทุกตัวเลยทั้งป่าตัวเองก็ป่าเขาอะได้แถวนั้นมาครับกันก็อาจจะยังไม่ได้ห่างกันมากครับ 3,000 ยังไม่ทิ้งช่วงหนักครับใกล้จะ4,000แล้วด้วย
เดี๋ยวฟังเขาตัวดาเมจแรงเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าไปถึงเลทจริงๆนี่น่าจะเป็นห่วงซับบิวเอเหมือนกันนะครับหลิงหวังครับสไตรค์มาใส่ที่กวนทูตรงกลางต้องใส่ป้อมอะยกจับไม่โดนใครนะบีสิงเอกันเชียงเช็คไม่เจอไม่อยู่ครับป๊อปแดงได้ไปอยู่ครับทางฝั่งของโจโฉค่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆครับยังคงเป็นวิวเอที่ได้เปรียบอยู่แหละนะครับถึงแม้ว่าตรงนั้นจะเสียไป1ช็อตนะครับมันก็ยังคงเป็นในช่วงทามมิ่งของพวกเขาที่ยังสามารถเล่นได้นะครับตัวละครพวกนี้อย่างโจโฉหรือว่าลันลิงหวังเองรวมถึงเหลียนฟังด้วยครับแต่ว่าลันลิงหวังขึ้นจะขึ้นเป็นเอ็กซ์โทเมนต์ก่อนนะครับไอเทมซัพพอร์ตยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนอยู่แล้วนะจะขึ้นเป็นไอเทมดาเมจก่อนก็ยังได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นไอเทมซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเพื่อนก็อยู่ไกลอ่ะตัวเองก็เข้าไปล้วงอยู่แล้วสกิลเช็คไปครับไม่เจอโอ้นำ5,000เลยครับเริ่มนำไปเรื่อยๆนะครับบีโอเอคิดว่าจะมีโอกาสคัมแบ็กอยู่เหมือนกันนะขอไหม2เคาะดันฟ้าฟ้าขออีกเจ้าจะไม่ได้ฟาร์มเลยครับเกมนี้ป่าตัวเองเป็นป่าของเขาไปแล้วโอ้หลังเลี้ยงหวังขึ้นมา2ชิ้นแล้วครับไม่รู้ว่าเลี้ยงหวังเก็บตังค์ไว้ออกของทีเดียวหรือเปล่าทำไมเมื่อกี้มันยังไม่มีแอสโซทอร์เมนต์เลยหรือว่าเขาขึ้นผิดก็ไม่รู้นะเพราะมันดูแปลกมากเลยว่าไอเทมเพิ่งขึ้นอะไรนี้ตรงกลางได้ป้อมเทียร์2มาครับด้านบนมีเวฟแวนการ์ดอยู่นะครับรวบมาฟอร์ฟิวสเปเชียลครับเพิ่มเกาะให้ตัวเองเคลียร์มังกรไปบัตรโซลิเจนครับโจโฉยังออกไปได้อยู่กันได้อยู่แต่ว่ามีตัวแวนการ์ดตัวใหญ่ครับเคลียร์ไปใบครับแล้วเครื่องหลอดครับฮีซิงวางอันติคล้องเอาไว้โจโฉจะเข้ามาเล่นเลยหรือเปล่าครับยังเสี่ยงอยู่ครับถึงแม้จะคล้องโดนก็จริงครับแต่เฮ้ยฮีซิงกดอูบิดรถกลับเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปสามเหมือนกันเมื่อกี้มันจะอยากเล่นนะแล้วตรงกลางป้อมแตกหรือเปล่าเจ้าเหยจินมาโอ้โหจะตายเอาครับแบบนี้ยังมีเกาะขึ้นมาให้ตัวเองอยู่ครับแล้วก็มีตัวของ Wings of Redemption ครับที่หนึ่งหมกกันมาให้เกือบตายเหมือนกันแล้วนี่มันมี Ultimate Skill นะครับรอรับดาเมจได้อยู่แต่ว่าถ้ารอไปนานๆเนี่ยกันเจียงกับเจียหลัวนะครับจะเป็น2ตัวที่ BOA น่าจะจัดการยากแล้วนะHW เล่นรอรับเล่นได้ครับเพราะมีการเจียงที่เคคิฟเก่งครับแล้วก็กวนอูรอตัดเวฟไว้ให้มันไม่กลัวเลยครับว่าคีมันจะเข้าบ้านหรือเปล่าแถมเจียหลัวเองในบ้านก็เคลียร์ได้ครับแถมระยะทำการยิงก็ไกลด้วยเอ๊ะเจอไปรอ1ตัวแต่ว่าด้านหลังมีเพื่อนแล้วไม่กล้าเล่นต่อมังกรนะไปBOA ได้อีก1ตัวการเงินเริ่มฉีกไปแล้วนะครับตอนนี้ 8,000 โกครับอาจจะใกล้ถึง 10,000 แล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าถึง 10,000 แล้วนี่อาจจะตามยากเหมือนกันครับ XSW อยู่ที่ว่า BOA จะสามารถคุมสถานการณ์นี้แล้วแบบไม่ใจร้อนได้หรือเปล่าแต่ช่วงตัวตอนนี้คือเงินเจียหลัวก็ใกล้แตะหมื่นแล้วนะครับไอเทมก็เริ่มจะเต็มแล้วเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งของ BOA เอง2ตัวท็อปป่านะครับก็จะเป็นไบรอนกับโจโฉที่เงินแตะหมื่นเหมือนกันแล้วก็เสี่ยวถงที่เล่นเหรียญฟางที่ได้ฟาร์มป่าตัวเองรวมกับมาไม่ได้เจ็บมากครับมีเกาะจากฟอสซิลซับสเตชันอยู่ป้อมกลางน่าจะแตกครับล็อกอันติไม่โดนแล้วป้อมกลางแตกแล้วครับไม่มีคีฟสโลแล้วนะครับด้านล่างเช่นกันฟอสซิลซับสเตชันมายังคงเคลียร์ได้อยู่ครับด้านบนก็แตกครับ2ทางครับHSW เสียไปแล้วครับรอกันก็ไม่ได้ครับจริงๆ BOA ไม่เล่นนานครับเคลียร์ป้อมรีบเคลียร์เลยครับไม่งั้นเจอการเจียงเจอเจียหลัวยืนนานไม่ได้ครับรับดาเมจเยอะไปแต่ในฝั่งเครื่องเป็นเพียวสกายครับจะได้ไม่โดนล้วงนะไม่ใช่ไม่โดนล้วงจะได้เข้าไปล้วงแล้วไม่โดนฆ่านะจอชัวครับพยายามเล่นด้านซ้ายกดสเฟียร์ออฟพรีไทครับด้านล่างแตกไปอีกหนึ่งครับ3ทางสตรีมเมอร์ของจริงแล้วอันนี้แต่เป็นสตรีมเมอร์โดนบ้างนะอันนี้ไปอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหหลอดครับของ BOA
ก็คงน่าจะปล่อยล่าแล้วก็ดันเข้ามาพร้อมกันนะแต่ว่าเริ่มแล้วนะถ้าเกิดว่าแต่ว่าไม่มีป้อมในแล้วยืนรับอาจจะยากหน่อยแต่ว่าไอเทมก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทาง SSW นะครับแต่ต้องดูว่า SSW จะมีโอกาสได้ส่วนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเผลอๆ BOA อาจจะเล่นทีเดียวแล้วเข้าไปจบเลยเพราะตอนนี้เขามีเวฟแวนการ์ดด้วยมังกรเข้าทุกทางครับโอ้แต่ว่าตัวกลางเข้าก่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรครับรอตัวหลังโอ้โดนอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่รู้จะออกมากันยังไงครับเข้า3ทางอย่างนี้กันยากมากนะครับบนล่างเข้ากลางเข้า BOA ทำไมดีไถออก1ทีครับกวนอูกด2กดเข้าไปอี้ซิงพยายามจับยกยกที่หนิวโหมครับแล้วดูเจียหลัวยิงอยู่ครับแฟดขึ้นมายิงครับเหมือนติดอยู่ข้างในโอ้ยังกันได้แต่ว่าตรงกลางมีเวฟแวนการ์ด BOA อยากจะเล่นต่อไหมโจโฉบอดซงดิเซนเข้ามาพยายามจะเล่นจากกันเจียงกันเจียงกดหนึ่งเตะมาแล้วเอ๊ะโจโฉอยู่ข้างในพยายามจะเข้ามาดูดเลือดครับโจหยินหยางเข้ามาตอนนี้โจโฉยังมีเลือดอยู่มีเกาะเกิดขึ้นมาแล้วตายลงไปครับเกาะเกิดเกิดขึ้นมาใหม่ครับด้านหลังมีอลิวังเข้าไปพยายามจะเล่นนะแล้วมีมังกรแวนการ์ดเข้ามาแล้วครับตัวใหญ่และจบเกมเป็นบีโอเอครับตีมาได้หนึ่งเกมอะไปครับมีเกม5กันต่ออะเดี๋ยวตอนนี้ก็ BOA ก็กลับมาแรกเกมหนึ่งนะน้อยก็เป็นเกมที่เขาเสียไม่ได้นะครับเขาเลยใส่สุดเลยนะเกมนี้ก็ทำให้ตอนนี้เป็นยังอยู่ในฐานะตามอยู่2เกมนะครับ BOA ครับ2เกมนะพอแล้วครับตอนนี้ก็เกมที่แล้วเนี่ยก็ความจริงจะว่าเป็นเรื่องของตัวละครนะครับได้สโมบอลเมื่อไหร่ก็ BOA ก็เล่นง่ายเลยครับโจโฉนะที่เห็นก็จะเป็นปกติก็เป็นนี้แหละครับโจโฉอาจจะแบบว่าขึ้นมาเล่นด้านบนก่อนกับเพื่อนนะครับแล้วกลายเป็นว่าตัวอยู่ HW ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับกลายเป็นว่าปล่อยให้กับทาง BOA ตัดพวกทรัพยากรในป่าตัวเองไปหมดเลยนะครับแล้วทำให้เจ้าเผ่าจนแทบจะไม่ได้ฟาร์มครับเรื่องของไอเทมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีนะครับทำให้อาจจะไม่แรงมากในช่วงต้นเกมนะจ๊ะหอยจนแต่อย่างน้อยอาจจะพอรับดาเมจได้อยู่มาแล้ว1นะรับ1แล้วนะครับ BOA ตอนนี้ตัวเล็งวังนี่เป็นตัวที่เข้าไปตายให้เพื่อนตลอดเลยนะ0 3 4แต่ว่าพอเข้าไปตายอะไรเงี้ยก็เหมือนภารกิจสำเร็จนะของเราเล็งวังคือจะเข้าไปล้วงตัวแนวหลังของฝั่ง SSW ให้ได้ครับเกินก็ดีขึ้นไปถึงหลักหมื่นเลยนะเพราะว่าตัวอยู่ SSW เองก็โดนบีบเล่นอยู่ข้างในบ้านตัวเองทำให้แบบออกมาเล่นออกมาเอาพวกทรัพยากรตัวเองหรือว่าออบเจกต์อะไรไม่ได้ทำให้แบบว่าเงินก็ตามไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนช่วง10นาทีเนาะที่แบบว่าเงินเริ่มไหลขึ้นมานะครับยังที่ละทางตัวอยู่ SW ครับแต่ BOA เกมนี้เองก็ถือว่าทำได้ดีจริงๆแล้วนี่ครับเป็น MVP ในเกมนี้แล้วก็เป็นห้าวรานนะครับผมตำแหน่งจังเกิลของ BOA นะครับการเงิน goal difference อยู่ที่ 5,400 ครับรับดาเมจนี่น่าจะเยอะกว่าทำดาเมจนะโจโฉต่อแล้วตัวเป็นตัวแบบออกของแท้งนะครับออกตาแท้งแล้วก็ไอเทมดาเมจอะไรนี้นิดนึงมันจะเป็นแบบว่ากึ่งดาเมจกึ่งแท้งเนาะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีกับโจโฉนี่แหละตัวแรกนะไม่ใจร้อนด้วยนะครับ BOA แล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยคือเดียที่ BOA แบบว่าทำสามารถทำนี้ไปเรื่อยๆได้เพราะว่าปกติเองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า BOA ทำอย่างนี้แล้วเราอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไม BOA ไม่ทำต่อทั้งที่มันก็ทำได้เหมือนกันโจโฉสกินไพเรทห
าโอกาสเล่นคืนกันแต่ว่าโจโฉมันหนักเกินไปจริงๆนะโจโฉของเฮาหลานนะครับที่เป็นโจโฉเกมนำด้วยเพราะว่ามันเป็นสโนว์บอลอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีผลกับตัวละครนี้เลยนะครับก็ทำให้เกมนี้ครับเป็นทางฝั่งของ BOA ครับได้ตีกลับมาในเกมที่4ครับยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ยังไม่ให้ SW เข้ารอบไปก่อนนะไม่งั้นจะเดี๋ยวคนดูไม่สนุกเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปนะ BOA ก็มาเริ่มได้กำลังจะกลับมาแล้วนั้นในเกมต่อไปนะครับก็รอดูแหละว่าตอนนี้พวกเขาก็ต้องพยายามเต็มที่แล้วนะครับว่าพวกเขาจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าในเกมที่6นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยฝั่งตัวอยู่ HSW เองนี่ที่บอกไปตอนแรกว่าเรื่องของตัวละครนี่อาจจะน่าเป็นห่วงหน่อยก็อาจจะเริ่มมีผลแล้วแต่ดูครับว่าเกมหน้านี่ตัวละครอย่างกงสุบีเองที่ลู่เซียวหมิงยังไม่ได้หยิบมาเล่นในเกมนี้จะใช้เลยหรือเปล่าในเกมหน้าเพื่อแบบว่าเป็นหนึ่งตัวมั่นใจแล้วการันตีตัวเองว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะสามารถทำให้ทีมมั่นใจได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าตัวอย่างโคชิดิอย่างที่บอกก็เป็นเม็ดส้มของลูซิโอหมิงครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วดูเกมหน้าก็จะเป็นโต้อยู่ XHBU ครับที่จะได้เลือกฝั่งนะจะไม่ได้เป็น BOA แล้วนะ BOA เลือกฝั่งก็คือเลือกอยู่บูทีมอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้ว่าโต้อยู่ XHBU ครับจะเลือกอยู่ฝั่งเรดทีมต่อหรือเปล่าแล้วให้ BOA เล่นอยู่ฝั่งบูทีมครับเอาจริงถ้าเกิดว่าอยู่เรดทีมต่อก็เรื่องทำดับอะไรเงี้ยอาจจะง่ายกว่านะเพราะเป็นเลททีมอะไรเงี้ยตัวที่ต้องแบนก็อาจจะต้องเป็นต้าเฉียวกับมาซุนุปันอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากกลายเป็นว่าทีมที่ต้องคิดมากที่ต้องเป็นบูทีมก็คือทีมที่ต้องคิดว่าจะแบนอะไรดีจะแบนตัวที่แบนก็เยอะแยะก็จะมีโจโฉอ่ะที่อาจจะต้องแบนเกมหน้าด้วยโกสุริอีกหรือจะเป็นพวกเสือนะครับเผยชินหูอะไรงี้ด้วยที่อาจจะต้องเลือกแบนเองนะครับในเกมหน้าสำหรับทางฝั่งของ BOA ซึ่งพวกเขาเล่นตัวพวกนี้ไปแล้วโจโฉถ้าเกิดว่าเกมหน้าไม่ได้หยิบถ้าเกิดว่าเกมหน้าไม่ได้แบนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสมาเล่นเองแล้วเป็นตัวอยู่ XHBU ครับเลือกอยู่ในฝั่งบลูทีมอยู่ฝั่งบลูทีมฮะ XHBU ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเกมต่อไปว่าเขาจะคิดหน้าดับกันยังไงสำหรับตัวอยู่นะส่วน BOA แน่ๆว่าคงถ้าเกิดว่าไม่แบนต้าเฉียวก็อาจจะปล่อยอยากแบบว่าเผื่อว่าต้าเฉียวหลุดไปอยู่กับมือ SW หรือไม่ก็ใน best case เลยนะก็คือ BOA ได้เล่นต้าเฉียวเองแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเจอต้าเฉียวด้วยเขาก็น่าจะยังสามารถแก้ทางต้าเฉียวได้อยู่เพราะว่าก็เป็นหนึ่งทีมแหละที่สามารถเล่นต้าเฉียวได้ดีมากรวมถึงแก้ทางต้าเฉียวได้ดีเช่นกันเพราะว่าเป็นหนึ่งทีมที่แบบพอเล่นเป็นมาจะเข้าใจว่าคอมนี้เราต้องแก้ยังไงเราต้องเล่นกับมันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าครับเกมที่5ครับWe'll be right back.
แล้วก็เข้าสู่เกมที่5ครับเปิดมาหน้าดราฟเลยนะ BOA อยู่เลทีมครับ SW อยู่บูทีมนะตอนนี้หน้าแบนหน้าพิกเจ้าเหยจึนกับแองจิล่าเหรอดูหน้าแบนกันสิมีใครเซอร์กับต้าเฉียวครับแน่นอนว่า SW คงไม่ให้นะคงไม่ให้ต้าเฉียวอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นใครเซิร์ฟด้วยครับตัวป่า3ตัวโดนแบนออกไปครับใครเซิร์ฟเพชินฮูและก็โจโฉนะครับหรือชาวชาวนะผมว่า BOA มีโอกาสเล่นเป็นแอนจิล่ากับจงขุยนะแก๊กนาตาย่าที่เรารู้จักกันดีเล่นผมว่าเกมนี้อาจจะไม่กองสุรินะ HW น่าจะต้องเป็นแคลรี่ขาดตายนะเป็นลูกปันหมายเลข7กับมาสเตอร์ลูกปันแล้วก็อันเล่นฮะจงขุยปิดเฟสนี้เลยไหมหรือว่าจะรอเฟสหน้าถ้าเกิดว่ารอเฟสหน้าคงไม่ได้เล่นจงขุยนะมาขอหน่อยจงขุยเร็วตัวละครแรงนะครับคอมโบแรงตอนนี้จงขุยนะครับจงขุยก็น่าจะหลุดมาให้ได้เล่นแค่2นัดเท่านั้นนะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่2หรือ3นัด3นัดแล้วชนะทุกเกมยังไม่แพ้ครับจงขุยแล้ว BOA เป็นหนึ่งทีมที่เล่นจงขุยเหมือนกันนะเอาละครับ BOA ได้ตัวมั่นใจแบบนี้ตัดซีชื่อตัดตินเฉียครับอาชิล่าหนูจะกลัวตัวไหนกลัวเยอะอยู่แหละแต่ว่าสองซีอาจจะเป็นไมเชลลุยหรือเปล่าแต่ว่าเล่นอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับอ๋อจงขุยกับแอนจิล่านี่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะถ้าเกิดว่าเล่นช่ำแล้วเนี่ยนะครับแก๊กนาตาย่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าถ้าเกิดว่าดึงแม่นจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเหมืองย่าเหมืองย่านี่เป็นหนึ่งตัวที่แปลกเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวที่แทบจะไม่มีคนหยิบแต่ก็โดนแบนบ่อยมากเพราะมันเหลือแค่เกมว่าเกมท้ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนที่เจอมาสู้ปันด้วยกับรูปแบบหมายเลข7รูปแบบหมายเลข7เองอาจจะไม่ค่อยชอบตัวของเมืองย่ามากเท่าไหร่จะเอาตัวอะไรมาเล่นออฟเลนอะเมยินก็เล่นไปแล้วชาร์ลอตยังมีอยู่นะครับ BOA หรือจะเปิดเป็นแคลรี่ก่อนยังได้นะครับเลดี้ซุนใช่ครับยังมีชาร์ลอตอยู่นะครับ BOA ทิ้งท้ายมีโอกาสนะครับที่เป็นชาร์ลอตได้นะส่วนโต้อยู่ XSW ขาดปากกับมิเลนมาเป็นตัวไหนดีล่ะเซลตุนมีเซลตัวเหรียญโพที่เป็นป่าได้นะแล้วก็ไฮเว่มาถึงก็ลากเข้าจักรวาลเลยนะครับหนึ่งตัวดาเมจที่ไอตัวเวทที่ดาเมจต้องจะแรงอยู่นะครับแล้วพิกท้ายก็คงไม่มีตัวไหนนอกจากชาร์ลอตแล้วแหละผมว่านะหรือจะมาเซาโอ้ชาร์ลอตดีกว่าแต่ว่ายังไม่ล็อกนะครับเนี่ยน่าจะชาร์ลอตแล้วล่ะนะครับคงไม่มีตัวอื่นแล้วเพราะชาร์ลอตเจ้าเฉินก็เล่นกันมาตลอดก็เป็น2ตัวที่เก่งอยู่แล้วด้วยนะครับก็ไม่มีแบบอะไรที่ต้องกังวลใจนะเป็น2ตัวแรกที่เราได้เห็นกันในปีนี้นะ2ตัวแรกที่เห็นปีนี้เลยใช่เพราะว่าเกมแรกมาก็เกมแรกของ KPL ปีนี้เราก็ได้เห็นชาร์ลอตกับเจ้าเฉินแล้วถ้าเป็น2ตัวที่เล่นคู่กันอารมณ์อย่างที่บอกไปตอนช่วงแรกๆว่ามันจะคล้ายๆกับไข่กับกลอูแหละเนาะแล้วพอเจ้าไหเจนกับชาร์ลอตเล่นขึ้นมาตอนช่วงนั้นทำให้แบบตอนนั้นเองตัวมันค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงส่วนบิลเอเนี่ยจงขุยกับแอนจิล่าอยู่ที่คอมโบล้วนๆเซียวเวยกับบงซีดึงโดนสตันโดนก็คือปิดคิวได้เลยนะให้จงขุยต้องพึ่งจงขุยก่อนนะครับจงขุยต้องดึงให้โดนก่อนเสร็จแล้วก็แอนจิล่าจะได้รอสกิล2ใส่
แล้วก็สกิล3แล้วก็อันสกิล1แล้วก็อันติ2 1 3นะคอมโบที่ทุกคนต้องจะรู้กันดีกับตัวของแองเจล่าหรือว่านาตาลีอาเนี่ยแต่เป็นแค่ว่าแองเจล่าจะไม่มีความสามารถตรงสกิล1ที่ใช้สกิลตัวแล้วมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์อย่างงี้เนาะหรือว่าลดคูลดาวน์เนี่ยมันก็จะรับตามเดิมแหละจะแรงมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เห็นคอมนี้จริงๆในการแข่งขันนะทั้งที่มันเป็น2ตัวละครที่ทุกคนเล่นแรงน่าจะปวดหัวถ้าเจอแต่ก็จะได้เจอนะครับ BOA เล่นจงขุยมาแล้วนะครับเคยเล่นจงขุยมาแล้วแล้วก็ชนะมาแล้วด้วยในการแข่งขัน Challenger Cup ปีนี้ส่วนก็อยู่ HW ครับก็เนี่ยถ้าเกิดว่าต้นเกมสามารถเคลียร์ไว้ก็เดินไปเติมไหนได้สบายเลยนะครับผมรู้ว่าเสี่ยวตุนจะขึ้นบนแล้วไปบัฟแดงเหมือนที่ BOA ทำหรือเปล่าเพราะเสี่ยวตุนมันก็ทำได้นะเหมือนกับทางโจโฉเลยเกมที่5ครับเหมือนเดิมครับยังคงเป็นเกมที่ BOA แพ้ไม่ได้ตัวอยู่ XHW ก็ยังคงต้องชนะได้พยายามชนะได้ในเกมนี้ไม่งั้นโมเมนตัมครับไปอยู่ทางฝั่งของ BLA แล้วตัวอยู่ XW จะแย่เอาอะหรือว่าบูทีครับเป็นตัวอยู่ XW ครับแล้วก็เลยทีมเป็น BLA ขอดูว่าเกมนี้ครับตัวอยู่ XW จะปิดได้เลยหรือเปล่าบิวเอก็ยังมีโอกาสครับที่จะได้ตีตื้นขึ้นมาจงขุยลงล่างครับถือจงขุยเองอาจจะอัพสกิล1เพื่อให้เคลียร์เวฟไวนะปกติจะชอบเห็นแบบว่าจงขุยอัพสกิล2เพื่อจะแบบว่าไปดึงบัฟอะไรอย่างงี้ก็ปกตินะอัญชิล่าเคลียร์ไปตัดตัวเล็กอะไรพวกนี้ได้อยู่ครับตัวมันก็เคลียร์อะไรไว้ด้วยนะครับสกิล1ทั้ง2ตัวทั้งไหเย่ทั้งอันเชล่าเองก็เคลียร์อะไรได้ค่อนข้างไวครับกดสอบมาก่อนครับดูว่าจงขุยจะดึงหรือยังดึงอยู่ในพุ่มตรงนั้นถ้าจะดึงแล้วนี่ไงเจ้าหอยเจินมารวบให้ก่อนทันทีดึงใส่แล้วอันเชล่ากด1ครับเกือบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า2มี2โดนอะไรอย่างนี้อยู่ก็น่าจะอันตรายแล้วดึงโอ้โหดึงบัฟแดงแฟตออกเลยอะแต่ว่าสมัยได้อยู่ครับยังดีที่เลือดยังไม่รีเซ็ตเลยสุนปาสองครับยิงจงขุยเองเกมนี้มากับเจ้าหอยเจินก็คงต้องรอเจ้าหอยเจินสกิล1รวบก่อนแล้วก็จงขุยดึงอันจิล่ารออยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับกด2 1 3ว่าคอมโบนี้ก็จะได้เห็นรัวๆล่ะอารมณ์เหมือนตอนเมื่อวานเราได้เจอกับหวังโจจีนะของชงซิงชงซิงวูกับหวังโจทีดีจีนะครับผมไม่กล้าเดินตรงๆเลยนะหายเยอะเองก็แอบเจ็บเหมือนกันนะเดินคู่3เลยจงกุยขึ้นไปรองเท้าวิ่งไวครับโอ้โหสตันคนยิงอันติเลยแล้วไหเย่ขอลากก่อนแล้วกันครับลากไปนอกจักรวาลไป 1-1 แล้วแบบนี้ไหเย่ชนะหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนรอดูก่อนสกิลหรือเปล่าสกิลใส่แล้ว1อีก1ทีโอ้ไหเย่ตายเองแต่ว่าขากลับมาครับได้รับการต้อนรับอย่างดีครับแลกกันไปคนละตัวบิวเอได้เฟิร์สบัตนะครับรออีกด้วยครับเสือวายเมื่อกี้นะว่าอันชิล่าจะกดสกิลเมื่อไหร่ครับไม่กล้าแบบว่าพุ่งเข้าไปหาเลยโดยตรงนะครับไม่กล้าใช้ติดไปหาเลยนะงั้นถ้าเกิดว่าพุ่งไปหาอะไรเงี้ยอาจจะโดนสกิลเล็งเอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันชิล่าครับเล่นเคลียร์บนไปตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงทรงๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่หนักมากจะดึง
ดูยืนยืนรู้สึกเหมือนว่าไม่ยอมกดนั่นสักทีนะครับไม่ยอมกดเชื่อมสักทีนะทิ้งรู้ครับว่ามีคนอยู่ตอนด้านบนเดซเซตลงไปแล้วครับชาร์ลอตอยู่ในป้อมคนเดียวจะ1 v 3นะครับชาร์ลอตนี่เช็คคลิปได้ครับจงขุยคืออันตรายมากตอนนี้ไม่รู้ทำไมแต่ว่าอันตรายด้านล่างจะโดนปิดหรือเปล่าถอยกลับมายังดีที่เคลียร์ได้ครับตัวมันเคลียร์ไวอยู่แล้วครับมาลูกปันหมายเลข7ครับบวกกับมาสเตอร์ลูกปันที่คอยยิงข้างหลังแล้วก็เชื่อมให้กับแครี่ได้มังกรน่าจะต้องปล่อยอีกแล้วนะตัวอยู่ SSW ให้กับ BOA ยังไม่เห็นแบบว่าความได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดนะตอนนี้อาจจะการเงินที่แบบว่าไม่ต่างกันมากอันชิล่าครับได้ตัวเล็กไปครับติดคลิปยืนหลังคลิปยืนหลังคลิปให้เล่นเจอกับจงขุยก็ต้องยืนหลังเพื่อนยืนหลังคลิปแหละนะครับแต่ยืนหลังเพื่อนเพื่อนอาจจะงุนอิดหน่อยนะครับเหมือนอยากจะมาดึงหรือเปล่าเฮ้ยจงขุยดึงไม่โดนครับระยะหมดพอดีนะไม่งั้นนี่น่าจะมีคนผู้โชคดีนะครับโดนดึงออกไปปั๊บแดงครับให้กับทางรูปปันหมายเลข7จะได้เล่นง่ายหน่อยครับแบบนี้จะดึงยืนหลังคีบอยู่หลังรถถังแต่ว่าด้านล่างน่าจะต้องปล่อยนะครับว่าเขาไปเล่นแล้วดึงโอ้โหดึงที่ลูกปันหมายเลข7หายเลยครับเป็นทางฝั่งของจงขุยได้ฮิวไปฮะเหมือนโฟกัสคนละโตด้วยครับแต่ก็ยังได้อยู่ดีครับด้านหลังมาจงขุยตายลงไปครับเล่นลงมาแล้วครับเดซเซตยังไม่จ่ายนะครับชาร์ลอตรอเข้าจังหวะ2อยู่แต่ว่าตายไป2ตัวครับทำให้จำนวนคนน้อยกว่านะครับทางฝั่งของตัวอยู่ SSW ครับเล่นต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่อุ้ยหลบเดินซิกแซกหน่อยครับเสี่ยวตุนตัวคนที่ตายเป็นก็อาจจะทางฝั่งของจงขุยตายไปอาจจะไม่ได้แบบมีผลอะไรมากเพราะว่าเป็นสปอร์ตเนาะแล้วดูครับอันนี้นึกว่าโอ้โหแฟดดึงโอเคผมว่าทำไมแบบว่านี่มากแต่แม่นมากนะมันเป็นหนึ่งคนที่เล่นจงกุยได้ดีเลยนะอติกันทั้งซ้ายอะนี่สองสามอะการเงินพันหนึ่งอะนิดๆอะจงกุยเรเดียนเปิดมาไม่เจอใครครับกูดาวไปกูดาวให้ครับแล้วเดี๋ยวว่ากูดาวเสร็จแล้วใช่ไหมจะถึงปัตเต้ไหมตรงกลางเสี่ยวตุนไปเจอหน้าอยู่กับ BOA แต่ใครโดนดึงนี่แหละครับน่าจะซวยอยากจะดึงอยากจะดึงไม่โดนครับแต่ว่าโอ้เจ้าหอยเจินลากออกครับต้องจริงๆถ้าเกิดว่า XW เล่นรับต่อไปเรื่อยๆก็เล่นได้เลยแต่ว่าเกิดถ้าเกิดว่ายืนข้างในอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสที่โดนจงขุยอยู่แต่เซโอตุนเข้าไปเล่นเองคนเดียวเลยลีเชิญเข้าไปเล่นแล้วไปโดนอันตีของอาชิล่าด้วยแล้วตรงนี้มาดึงอีกหนึ่งตัวหายเลยครับหายยุ้ยไม่ทันได้ดึงใครเลยอะโอ้โหการป้องกันได้แต่ว่าเสียไป2เนี่ยครับเจ้าหอยเจินรอเล่นเราจงขุยรอเล่นอยู่ตรงนี้เดซเซตโดดลงมาหาที่แอนจิล่าเลยมีอันตีแล้วโดนดึงอีกแล้วจงขุยมึงเสียโอ้โหดึงอย่างแม่นเลยไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วตอนนี้ไม่มีตัดไปที่ไม่มีจงโจอะโอ้โหแล้วท่านก็รู้ครับตัวมันท่านจะแก้ทางได้ดีเลยอะเพราะด้วยความที่เป็นขาตายอะไรเงี้ยขอแบบว่าดึงตัวขาตายไปสักตัวอะไรก็ไหวแล้วอะแล้วพอเป็นกับเจ้าหอยจันดิบมีเจ้าหอยจันแบบล็อกเป้าถ้าเกิดว่าเจ้าหอยจันโดนก่อนเนี่ยใช้สกิล1รวบโดนฝั่งตรงข้ามแล้วจงขุยรอดึงอยู่อะไรงี้ก็สามารถทำได้นะรอดึงแล้วมันโอกาสที่จะโดนก็มีเพิ่มขึ้นด้วยอะอ
ายแล้วครับของ BOA อีกหนึ่งตัวออบเจกต์ก็เป็น BOA ที่ได้คุมเยอะกว่านะเหมือนจะอยากเปิดถ้าเสี่ยวหานอยากจะเปิดจงขุยหรือเปล่าผมว่าถ้าไม่เปิดจงขุยนี่น่าจะยากอยู่แต่ว่าตอนนี้คนอื่นมาแล้วครับจอยจินถ้ารวบโดนนี่จงขุยรอดึงอยู่แล้วเอ๊ะเกือบแล้วครับออกได้แต่ว่าโดนดาเมจจากลิซุนไปเจ็บมากครับดึ๊กไม่โดนนะเดี๋ยวผมรอแบบว่าสถิติขึ้นมาแบบว่าดึงทั้งหมดกี่ครั้งโดนทั้งหมดเท่าไหร่มันขึ้นมาแน่ๆนะเอาโอ้หลอดครับบิวเอเล่นเองทำเองหมดเลยครับจะดึงหรือเปล่านี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงดึงไปทั้งหมด9ครั้งครับโดนทั้งหมด4ครั้งถือว่าเยอะนะแล้วไอ้ดึงโดน4ครั้งนี่คือได้คิวหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าดึงเล่นๆ0.45นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็เกือบครึ่งต่อครึ่งนะเฮ้ยลากไม่โดนแล้วออกมาแล้วลบแฟตออกแฟตทันแล้วเอารูปันไว้เสร็จเป็นลากสกิลสองครับเต็มหน้าเลยครับแต่ว่ายังดีที่ไม่โดนสกิลหนึ่งนะพระฟ้าจะดึงครับแต่ว่าไม่เอาเฮ้ยอันเล่นเข้ามาครับกดสกิลหนึ่งเล่นกับทางฝั่งของอัชิล่าอัชิล่ามีอันติเข้ามาแล้วโดนดึงจากทางฝั่งของจงขุยมันจะเล่นต่อเล่นอัชิล่าตรงนี้ครับไม่มีอารมณ์ดีแล้วครับมาสู้ปันได้คิวนี้ไปเพราะว่ากระเด็นมาโดนรูปันไว้เสร็จอีกด้านหลังครับอันเล่นกดออกมาอย่างสวยงามครับเดซเซนเซต2คิวครับของเต้าหยู่ XSW ครับได้คืนมาบ้างครับผมหาโอกาสเปิดก็เปิดได้เปิดเลยครับเอาตรงนี้ค่ะยูเอครับลากเจ้าหอยเจินออกไปเจ้าหอยเจินมีหยินหยางอยู่น่าจะตายเองครับหมุนรับทำเมนไปเยอะครับแต่ไม่ได้แรงครับส่งออกกลับมาครับแต่ว่าตอนนี้มาแล้วดึงแต่ว่าติดไอรอนบอดี้ครับความเข้าใจตัวละครเดี๋ยวอาจจะเซตโตลงไปโดน3ตัวครับเข้าไปสกิล1งัดให้1ทีหมดเลยอ่ะตอนนี้เจ้าเหยเจินเลือดอ่ะไม่เหลือไม่ใช่ว่าหมดทุกคนนะแต่ว่าเลือดอ่ะหมดแล้วอ่ะโอ้ได้อีก2ครับทางตัวอยู่ SSW ครับโอ้ห้วนครับต้องเมนูห้วนเลยนะเกมนี้ที่หาโอกาสให้เพื่อนตลอดคือโอกาสสร้างด้วยมือเราครับผมว่าแบบไม่รอเพื่อนแล้วครับเปิดเองเลยอะแล้วคือมันใช้ในเรื่องของไอเทมด้วยทำให้แบบพอจะเข้าไปเล่นเองก็เข้าไปเล่นได้ก็ไม่ได้กลัวอะไรครับบิวเอเล่นลุยไปยังครับโดนแบนรัวๆครับผม ไม่มีใครกล้าปล่อยให้เล่นนะนี่เหมือนว่าจะสวนได้แล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของอันเล่นครับเข้าไปเล่นนะ เล่นให้เดดแอสเซทโดน3ตัวด้วยครับยังเป็นอันเล่นแบบเก่านะที่โดดแล้วสโลว์ศัตรูอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เอาออกไปแล้วนะด้านล่างเล่นด้านช้าหน่อยแล้วกันไปอันติเข้ามาหาเจ้าหอยเจินครับเจ้าหอยเจินเลือดจะหมดหลอดหายเย่ดึงอีกแล้วครับกดหยินหยางเข้ามาแต่ว่าวันนี้ใครจะตายแล้วเนี่ยต้องเป็นเฮ้าหลานเลยครับบุกขึ้นมาใหม่แล้วเจอดึงครับต้อนรับอย่างดีครับผมแต่ก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละนะครับตอนนิ่งอ่ะอู้ยูแล้วนี่แฟตมาดึงเลยครับพยายามจะออกมาเล่นอยู่แล้วออกไม่ได้ครับทางฝั่งของเซี่ยวตุนด้านหน้ามีชาร์ลอตมาแต่ก็ยืนไม่ไหวครับดูบาเซอร์ลูปันพาลูปันเมย์เจ็ดเล่นนะขึ้นหน้าดับเบิลคิวครับของลูปันเมย์เจ็ดตายไป3ตัวครับฝั่งของ BOA แบบนี้เหลืออยู่2คนแต่เวทีกว่าจะเกิดได้สเซตโดดเข้ามาที่เลยสุนครับเลือดจะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีสกิล1เล็กเลือดขึ้นมาเหลืออีกตัวหนึ่งครับทางฝั่งของอัชิล่าตายลงไปและจบเกมแน่นอนครับฝั่งของโตอยู่ XSW 4-1 ครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะโอ้มาไกลมากฮะทีมจากเคส L ฮะโอ้โหช็อตเดียวครับช็อตหูห้วนนะต้องบอกเลยว่าหูห้วนหาทำไม่เพื่อนนะถ้าหูห้วนไม่เข้าไปเล่นนี่ผมว่าก็น่าจะยื้อไปอีกนานนะครับแล้วหูห้วนเองก็อันขาดเหมือนกันครับจังหวะที่เข้าไปเล่นได้ว่าจังหวะที่ต้องถอยออกมาครับแล้วก็ต้องอยู่ XSW ครับเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับ KSL ครับทีมสตรีมเมอร์ครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปได้ครับ
เลือกสตรีมแล้วใช่ไหมโดนเยอะกว่าจริงแต่ก็นั่นแหละครับ BOA ครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วครับก็เราดูพวกเขากันต่อครับใน KPL ปีหน้าครับว่าพวกเขาจะพอไปเจอกับทีมจาก KPL หลังจากนี้ครับเขาจะสามารถชูกันได้ไหวหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของไลน์อัพพวกเขาที่ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าเนี่ย BOA ครับจบที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่น้อยก็จะเป็น1ทีมจากทีมที่ไม่ใช่ KPL ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป1ทีมแล้วก็คือโต้หยู่ XSW ครับจะรอไปเจอทีมผู้ชนะระหว่างชางชาท็อป eSport Armor และก็เฉิงตู AG ในวันพรุ่งนี้ก็เข้าไปเจอไม่ว่าเจอทีมไหนก็ถือว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆฮะก็รอดูแล้วว่าจะได้ไปเจอกับ AG หรือท็อป eSport นะก็พรุ่งนี้ก็มีอีกวันนึงนะครับสำหรับทางฝั่งของชาร์เจอร์ครับรอบไปทีสุดท้ายครับเป็นมาสุดท้ายนั้นในวันพรุ่งนี้ตัว SW ครับบอกแล้วว่าทีนี้เขามีของจริงนะทีสตรีมเมอร์นะมาจากแชมป์เป็นแชมป์ KSL แล้ว KSL อยู่ในเทียร์ที่ต่ำสุดนะครับวันที่เราเห็นกันไปนะครับในรอบสวิสลาวนะครับบอกให้ทำให้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือมาเพราะฟุกแต่อย่างใดนะตั้งแต่นัดแรกที่พวกเขาชนะทางเปย์จิงเว่ยกัวแล้วก็มาเรื่อยๆครับจนถึงในสวิสลาวแล้วรอบ2ก็จะไปสะดุดกับทางฝั่งชงชิงวูฟบ้างแต่ก็ยังกลับมาได้ครับในอีก2นัดที่เหลือของพวกเขานะครับทางฝั่งของโตหยู่ SSW เดินทางมาไกลมากๆครับสำหรับพวกเขาในการแข่งขันครั้งนี้ครับชาร์เจอร์ครับน่าจะเป็นทีมที่มาไกลสุดแล้วนะว่ามากสุดก็น่าจะได้เห็นทีมจาก KGL ซะมากกว่าก็จะเป็น NTG นะครับที่เข้าสู่รอบ4ทีมแต่ว่าทีมจาก KSL หรือว่า NPL นี่เรายังไม่เคยเห็นนะครับนี่เป็นทีมแรกครับทีมแรกเลยนะ SBU เองก็จะมีชนะ KSC มาด้วยนะครับชนะ KSC ชนะ VTG มาชนะเหมียวหยีนะครับก็ชนะแพ้อาจจะแพ้มีแพ้ฝั่งทันดีจีมาอีกหนึ่งนัดด้วยครับก็เป็นการแพ้2 1อ่ะไม่ได้แพ้แบบว่าขาดมากโอ้ BOA วันนี้ก็เจอเกมพลิกไปนะครับในเกมนี้ของตัว XBU นะครับพยายามจะเล่นดึงอย่างเดียวล่ะว่าดึงหมายถึงว่าใช้จงขุยดึงนี่แหละแต่กลายเป็นว่านี่ครับทาง MVP เป็นของอูฮั่นครับคนนี้แหละที่กล่องโจทีจีกำลังจับตาดูอยู่ครับ 72.7% คิว participation ครับแล้วก็ดาเมจที่ทำกับดาเมจที่รับก็ใกล้เคียงกันเลยนะ 19.1 กับ 21.1%โชคช่วยนะก็เป็นแต่ว่ามาไกลมากนะครับทางตัวของ XSW นะครับไกลสุดๆแล้วรอบนี้น่าจะเป็นช็อตนี้แหละที่จริงๆมีช็อตก่อนนี้ที่แบบว่าอันเล่นเข้าไปเล่นนะแล้วอันนี้อีกทีหนึ่งที่อันเล่นมาเล่นให้แทบจะออกกันไม่ทันอ่ะมาดูอันเล่นฮิตท้ายเท่านั้นอ่ะยังกดเดสเซตหลบทันนะแล้วไปตีครบ16ทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเลือดเด้งเฉยเลยก็เป็น1เกมเป็น1ซีรีส์ครับของทางโตหยู่ XSW ครับก็ชนะไปได้อ่ะนี่กองเชียร์ XSW นะครับก็นั่นแหละบอกแล้วว่าเชื่อผมเลยตักรวยตามผมแน่นอน
แม่วันนี้ทายผลก็ดูแล้วน่าจะแต่กันเป็นขบวนเหมือนกันนะครับนี่ได้ทำคนที่ทายถูกบอกแล้วว่าผมเชื่อใจตัวใหญ่เชื่อใจวิวมากมากมากเป็นหนึ่งทีมที่แบบว่าดูในรอบสวิสมาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าเป็นหนึ่งทีมที่ดูมี potential หรือว่าแบบดูแบบมีความสามารถจริงๆอ่ะที่แบบว่ามาเล่นถึงตรงนี้ได้นะครับคือธรรมดานะต่อดูว่าหน้าต่อไปที่จะเจอกับไม่เฉิดตัว AG ก็ชาชาท็อปอีสปอร์ตอาร์เมอร์เองเนี่ยพวกเขาจะเล่นสู้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าจะได้มีซีรีส์ที่น่าติดตามหลังจากนี้นะครับที่เจอกับเฉิดตัว AG แล้วก็ชาชาท็อปอีสปอร์ตอาร์เมอร์นะครับก็เป็นหนึ่งทีมที่มาได้ไกลนะครับไกลมากๆจริงๆต้องบอกงี้เลยนะพวกเขาเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายถึงแม้ว่ารอบต่อไปเขาจะได้ไปต่อรอบชิงหรือว่าจะไม่ได้ไปต่อแต่ต้องบอกเลยว่าการมาครั้งนี้ของโตอยู่เอชเอชบิลถือว่ามาได้คุ้มแล้วหลายทีผมคิดว่าน่าจะรอจับจ้องอยู่แต่ว่ามันก็มีบางคนแหละที่อาจจะกลับไปสตรีมปกติแหละเพราะว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์อะไรอย่างนี้เนาะอย่างทางหลี่จือเอิญนะครับหรือว่าลู่เสี่ยวผิงนะครับแล้ววันนี้ลู่เสี่ยวผิงครับรู้สึกได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าไม่มีชาเลนเจอร์เบสซิ่งถึงแม้ว่าไม่เล่นกงซุนหลีเขาก็ยังชนะได้แล้วเกมที่เล่นตือเลนเจียก็คือสุดมากๆเห็นแล้วว่าแบบตัวของทางชาเลนเจอร์เบสซิ่งเองไม่จำเป็นสำหรับเขาเสมอไปนะครับส่วนทางฝั่งของบิวเอเองเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับในวันนี้เนาะก็ในเรื่องของรายละเอียดนะครับกลายเป็นว่าทางฝั่งของตัวอยู่ HSW เนี่ยสามารถทำรายละเอียดได้ดีกว่าบิวเอเยอะเลยว่าน่าแปลกใจเหมือนกันครับแบบในวันนี้ที่ผู้สร้างของเรามาเป็นทางทีม HSW ครับอย่างนี้เองก็ถือว่าเกือบจริงๆนะครับคุ้มค่ากับการดูมากนะใครที่บอกว่าเชียร์ทีมรองอย่าง HSW อะไรเงี้ยก็อาจจะสนุกกับมันด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเวลาแชมเปี้ยนคัพอะไรเงี้ยรายการพวกเนี้ยแชมเปี้ยนคัพที่มันจะมีทีม KCL หรือว่าทีม KSL NTL อะไรเงี้ยมันมักจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดซึ่งนี่แหละเซอร์ไพรส์ยังไม่หยุดหย่อนเซอร์ไพรส์จนถึงวันสุดท้ายที่ KGL ได้เล่นนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆนะทุกปีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับตั้งแต่ตอนนอกจาก Challenger Cup เองก็จะมีตอนปีถ้าให้ผมนับเลยนะ2019นะครับที่ทีมฮ่องกงประตบทีมจีนนะครับ2020มาก็จะเป็นทีมXYG แล้วก็ทีม DQ สตรีมเมอร์เหมือนกันนะทีม DQ แล้วก็มาปี2021ใช่ไหมก็จะเป็นทีม Fire Esport จาก KGL แล้วก็มีทีม TLG อ่ะถ้าใครจำได้ตอน2021 TLG ที่แบบว่าวันแรกฟอร์มดุจัดนะครับวันแรกวันที่2ฟอร์มยังดุนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีทีม YYG ใช่ไหมแล้วก็มี TCG นะครับที่แบบว่าสามารถเอาชนะทีมจาก KGL ได้ก็จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะของแชมเปี้ยนครับรอบควอเตอร์ไฟแนลวันที่3กันยายนครับพรุ่งนี้ก็ยังมีให้ได้รับชมกันต่อนะครับในคู่ที่4เป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเชิงตู้ AG เจอกับจางชาท็อปอีสปอร์ตทามเมอร์นะครับก็แต่พรุ่งนี้ก็จะมีอีก1ทีม KPL ที่ต้องกลับบ้านไปก่อนแน่นอนนะแต่ว่าจะเป็นเฉิงตูหรือจะเป็นฉางชาก็ต้องรอตัวพรุ่งนี้นะเพราะใครถ้าเป็นฉางชาอาจจะได้ไกลหน่อยแต่ว่าเฉิงตูก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมก็รบวอเตอร์ครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ